Hi guys วิโอ้ยเสียจังหวะนี้คือมันเป็นจังหวะพุทธกับพูดเรื่องอะไรกับเจี๊ยบและละนากอดกันไงไม่ฟังก่อนให้ได้สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะตอนนี้นะคะ 94 FM นะคะพูดทองพูดโทนเนาะอย่าลืมโทนนะกลับมาแล้วนะคะกับพวกเรา3คนนะคะพี่เผือกนะคะพี่ต้นหอมแล้วก็น้องลูกกอล์ฟนะคะร่าเริงนะคะความสุขสดชื่นมาพร้อมอันนี้คืออะไรบอกเขาหรือบอกบอกเพื่อนเพื่อนร่วมจัดรายการด้วยบอกเพื่อนร่วมบอกตัวเองวีคที่แล้วขออภัยด้วยวีคที่แล้วไปอัดรายการ Stage Fighter ไม่เป็นไรเลยติดธุระก็คือไปได้ไงก็คือไม่ได้พวกเรารู้กันไงอย่างผมอย่างต้นหอมเนี่ยคือเป็นดีเจมานานละเราไม่ได้อยากลางานหรอกเวลาไปไม่พี่เอาจริงคือจำเป็นเนาะไหนลองไม่โจมตีดูสักวีคไหนเดี๋ยวบอกเลยไปเดือนไปอีกงั้นก็ขอบคุณนี่ด้วยน้องชายผมปาโมดเป็นไงปาโมดโอเคไหมโอเคปาโมดโอเคแต่ว่าเขาอยู่กับเราเขาแบบดูซอฟเราชอบอบอุ่นอบอุ่นนะแล้วก็จะบอกว่านี่พวกเราแบบพวกเราดูทำไมวันนี้พวกเราดูเป็นอย่างเงี้ยสภาพเราทำไมเล่าซิชีวิตทำไมเหนื่อยเหนื่อยอ๋อหอมไปออกรายการทอล์กกระเทยมาโอ้โหเป็นไงอ่ะหอมชอบมากเพราะเขาปล่อยให้หอมต่ำได้ใจมากอ๋อเหรอใช่เดี๋ยวเขาไปตุดดูดเสียงเอาเองพูดไปเลยอย่างงี้ใช่พูดไปเลยแล้วก็เกมให้เล่นเกมที่ดีแบบเข้าทางให้เปลี่ยนชื่อเพลงโดยมีคำว่าดีออกดีออกอยู่ในเพลงแต่ว่าชัดกว่านี้นะอันนี้เราออกวิทยุแล้วก็เลยเป็นดีออกอ๋อจริงๆมันรวบกันเป็นพยางค์เดียวของเขาก็คือเอดอกให้เปลี่ยนชื่อเพลงเรามีเพลงอะไรบ้างที่เราเสนอไปแล้วก็มีแบบเราคิดถึงอะไรเขียนเขามีของนันทิดาเขียนไว้ข้างเอดอกแต่ก็มีเพลงที่เราชนะต้องไปติดตามเดี๋ยวไปดูเพลงของคัทเธอรียาอิงลิชแต่วันนี้พวกพี่สองคนจะต้องมีพลังหน่อยเพราะน้องจะพลังน้องหมดแล้วเมื่อกี้No, listen to me คือสำหรับคนที่เป็นว่าติวเตอร์หรือว่าครูที่แบบว่าเหมือนเปิดสถาบันสอนหนังสืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบว่าปิดเทอมมันจะหนักเพราะว่าเด็กจะเรียนเช้าเย็นเข้าใจไหมสมมติเปิดเทอมเรายังแบบตอนเย็นอะไรแต่ถ้าปิดเทอมคือเช้าเย็น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 ตลอดเวลาก็เลยคิดว่าอาชีพดีเจก็จะพอแล้วคือพี่อยากไปตีความอะไรมั่วๆคือไม่ได้จะอะไรคือแค่จะบอกว่าพี่เป็นพลังให้กับกันและกันเป็นพลังให้กับกันและกันนี่ดูขนาดแบบซ้อมมาตั้งแต่เช้า I woke up at 7 o'clock this morning แล้วตื่น 7 โมงยังมีพลังอยู่เก่งๆตบมือให้ไม่แต่เมื่อกี้จะบอกที่มีพลังเพราะไปแอบกินอะไรมาเอ้ยอะไรมีอะไรมีอะไรมากเลยเฮ้ยนี่จะบอกว่าอะไรนี่พูดได้เลยปะเนี่ยคือตอนแรกอ่ะเฮ้ยซออะไรถ่ายรูปอยู่ถ่ายรูปอยู่ซอคือตอนแรกไม่ฟังที่มาของพลังเลยคือตอนแรกอ่ะ I was like feeling so tired คือรู้สึกเหนื่อยมากแล้วก็เวลาเหนื่อยจริงๆแล้วโปรตีนสำคัญมากเลยนะคะแล้วก็อะไรที่มันแบบ fresh อะไรเงี้ยก็เลยอยู่ดีมาถึงถามพี่เล็กก็มีอะไรกินบ้างและเดชะบุญคุณเอ๋ยเดชะบุญคืออะไรมีผู้ใหญ่ใจดีเข้าพอดีเลยเออเนี่ยผมเนี่ยผมไม่อยู่พอดีวันที่ผมมาเนี่ยเป็นลูกค้าซึ่งเป็นของใหม่มาแนะนำซึ่งพอเจอจะพี่ฉันขอบอกว่าจะขอบอกว่าฉันแกะเลยปุ๊บนี่นะคะนี่นะคะคุณคะนะคะไม่เคยดิอะไรอ่ะนี่แมลง edible insects นะคะอยากให้ zoom edible insects เมื่อกี้เพิ่งสอนไปใน Instagram edible แปลว่าสาอะไรคะลอง edible insects no listen to me carefully edible edible มาจาก edit ป่ะ edit able eat ไง eat able eat ไม่ก็คือมันคือจริงๆมันคือ edible คือสามารถอะไรนั่นเองสามารถกินได้ถูกต้องเดี๋ยวบอก edible insect ซึ่งว่าเป็นแมลงที่สามารถกินได้นะคะทำไมมันไม่เขียน eat able can eat เอ้ยเธอมันเป็นคำสาปถ้ากินไม่ได้ก็ต้องเป็นแบบนี้คือ inedible โซนนี้ก็บอก edible insect นะคะเป็นแมลงที่สามารถกินได้นะคะแล้วก็วันนี้เป็นของใหม่มาแนะนำเลยเพราะเมื่อกี้แอบกินแล้วสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ยังไม่รู้ว่าแมลงอบนะคะแมลงอบกรอบนะคะไฮโซคืออะไรนะคะมาเป็นตัวเลยกินเลยกินเลยซึ่งขอบอกให้ข้อมูลนิดนึงว่าแมลงอบกรอบก็คือแมลงอบกรอบในรูปแบบบรรจุซองเจ้าแรกในไทยนะคะซึ่งเป็นแมลงบรรจุซองที่ได้รับรองมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยจากทั้งอย.และ GMP นะคะซึ่งมั่นใจในความสะอาดของผลิตภัณฑ์ได้เลย 100% มีให้เลือกรับประทาน2ชนิดไม่ว่าจะเป็นดักแด้ไหมอันนี้คือชนิดถูกไหมไม่ได้ถามว่าดักแด้ไหมมันเป็นสายพันธุ์ซึ่งสายพันธุ์นี้ตลกอะไรท่อมเพื่อไม่เมื่อกี้มันมีบอกอยู่คือนี่เลยอยู่อะไรดิฉันซองกินนะกินอยู่ดักแด้นั่นไงเฮ้ยรสนี้อร่อยเขียนอยู่ใช่ไหมว่าซิลค์เวิร์มอ่ะเนาะดักแด้ไหมนะคะแล้วก็แมงสดิ้งนะคะมีให้เลือกอร่อยถึง4รสชาติไม่ว่าจะเป็นรสดั้งเดิมซึ่งเป็นซอสพริ
พริกไทยนะคะรสบาร์บีคิวเมื่อกี้แอบกินรสนี้คือดิมมาคือรสชีสนะคะและยังมีรสโนดิสาหร่ายด้วยนะคะที่สำคัญเห็นเป็นแมลงตัวเล็กแบบนี้นะคะแน่นไปด้วยสารอาหารนะคะมีทั้งเลซิตินนะคะที่มีส่วนช่วยในการบำรุงสมองโปรตีนบริสุทธิ์ที่มีมากกว่าเนื้อสัตว์นี่ไงเมื่อกี้ต้องการโปรตีนสุดนี่คือเฟชเลอร์รวมถึงแคลเซียมที่สูงมากนะคะนอกจากนี้ยังมีวิตามินอีกมากมายเห็นคุณภาพแน่นครับซองแบบนี้จำหน่ายในราคาเพียงซองละเท่าไหร่รู้มาให้ทานแพงเด็ดมะนาไอ้แมลงแพงนะ25บาทค่ะเฮ้ยแล้วก็ถูกนะลูกค้าท่านใดที่ติดใจแล้วก็อยากหาซื้อนะคะสามารถหาซื้อได้ง่ายใกล้บ้านเลยนะคะที่ช็อปนะคะทั้งที่เดอะมอลล์นะคะสยามพารากอนฟู้ดแลนด์แฟมิลี่มาร์ทท็อปส์วิลล่ามาร์เก็ตจิฟฟี่มินิบิ๊กซีและร้านค้าชั้นนำทั่วไปซึ่งนี่ขอการันตีนะคะเพราะว่าจริงๆคือนี่ชอบมากนี่เฮ้ยจริงๆที่เราไปซื้อตามรถเข็นแพงกว่านี้นะเธอ20บาทคือได้น้อยมากอ่ะฉันต้องซื้ออย่างต่ํา50 Can I say something อะไรมันอบนะไม่คือมันอบแล้วมันไม่เป็นเหมือนแบบว่าเวลาเข็นในรถเข็นอ่ะบางทีมันเยิ้มอ่ะมันอันนี้มันคืออบเนี่ยเนี่ยตอนนี้แล้วก็เมื่อกี้ถึงอ่ะต้องแบบส่งนี่พี่รู้ป่ะส่งไปให้แฟนเลยบอกว่านี่เขาก็ต้องลองเพราะว่าถ้าต้องการอะไรที่เป็นโปรตีนอ่ะอุดมไปด้วยโปรตีนจริงคือนี่ไม่ได้ขายของคือนี่กินจริงๆอยู่แล้วนี่คือพอเห็นปุ๊บคว้ามาเลยอ่ะแล้วแฟนกินได้ป่ะฝรั่งเขาไม่เชื่อแต่เราพยายามจะบอกเขาว่าเฮ้ยจริงๆอ่ะไอ้นึกถึงไลออนคิงดิทำไมอ่ะที่เขากินแมลงกันไงอ๋อเหรอแฟนคือเป็นสิงโตไงไม่ใช่คือแบบว่ามันคือจริงแมลงอ่ะมันเขาบอกว่าโปรตีนมันสูงมากแล้วก็ที่สำคัญคือมันอาจจะในวันหนึ่งนะพี่ที่อาหารขาดแคลนบนโลกเราอาจจะต้องกินแมลงกันถ้าเอเลี่ยนบุกเข้าใจป่ะถ้าวันหนึ่งถ้าเอเลี่ยนทำไมเอเลี่ยนบุกเอาจริงป่ะพี่จริงเอเลี่ยนเข้ามากันจริงแต่ถ้าวันหนึ่งนะพี่เฮ้ยทำไมไม่คุยเอเลี่ยนก่อนอ่ะอาหารขาดแคลนอ่ะนี่แหละ this is the solution หนูพูดเลยดังนั้นทางนั้นอะไรดังนั้นจะบอกว่าไม่ต้องไปชินกับมันเพราะอะไรรู้ป่ะหันมาซูมไม่ต้องทำตัวให้เคยชินกับแมลงหันมาซูมไปชั้นปล่อยให้เขาเถียงกันไม่ต้องทำตัวให้เคยชินกับแมลงเพราะอะไรมันอร่อยมากจบรุนเรืองนี่ผมอยากจะฝากบอกทางลูกค้าแมลงอบกรอบไฮโซด้วยว่าผมอยากให้ศึกษาเรื่องตะกั่วเพิ่มให้ผมหน่อยแล้วก็ลดด่วนอยากให้ออก2อีก2ประเภทนี้ออกมา2รุ่นเฮ้ยนี่ตะกั่วแล้วก็ลดด่วนผมรอตั๊กแตนอยู่เลยนี่นี่นี่อะไรมีอันนึงเด็ดกว่านี้อะไรคุณผู้ฟังบอกว่าอะไรรู้ป่ะอะไรมาพิมพ์เลยเนี่ยใน YouTube ไลฟ์ของเราบอกว่าเลยป่ะจะบอกว่ายี่ห้อนี้นะมันอร่อยจริงๆแหละไม่ต้องมาโปรโมทก็กินจุดพุหน่อยเฮ้ยอร่อยจริงอร่อยจริงเอางั้นเราไม่โปรโมทแล้วแต่ว่าขอกินไปเรื่อยๆได้ไหมวันนี้กดเพชรแล้วกดพุแล้วกดกระจกแตกเธอช่วยเข้าท็อปปิกไหมสักหน่อยวันนี้ไหนๆดีพูดเท้าพูดโทของเราท็อปปิกนี่กำลังแชร์ในโซเชียลเลยยังไงพี่เพิร์กก็เป็นซิงเกิลใหม่จากพี่กุ้ยอุ๋ยยะอันนี้เขาทำเป็นซิงเกิลของตัวเองแล้วก็ฟีเจอริงกับคุณโปรโตชัวแต่ประเด็นก็คือเนื้อหาในเพลงเนี่ยมันพูดถึงการขายตรงเขาพูดตอนแรกเนี่ยชื่อเพลงเนี่ยตั้งชื่อว่าเพื่อนหายเพราะขายตรงแล้วก็เนื้อหาเป็นพูดถึงนี่แหละก็ปัญหาที่เราเจอเนี่ยนัดเจอกันกินข้าวกันสุดท้ายอ่ะมาเปิดแฟ้มขายตรงเราอะไรเงี้ยต้องบอกว่าที่เป็นปัญหาก็คือเพื่อนที่ไม่ได้เจอกันนานด้วยนะที่ถ้าเป็นเพื่อนแบบทั่วไปที่เราเจอกันทุกวันเขาพูดเรื่องขายตรงเราก็เป็นการอัปเดตชีวิตแต่อันนี้คือเหมือนว่าหายไปจากชีวิตของเราอะแหละใช่ใช่แล้วคือการกลับมาครั้งนึงในการเจอเพื่อนเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเราอยากแบบจริงใจหน่อยนะชีวิตพอพูดถึงหลักการขายบุ๊กมากลายเหมือนคนไม่จริงใจอ่ะอันนี้คือในสิ่งที่เขารู้สึกว่ามันมีกลุ่มนึงที่ไม่ชอบเรื่องของการขายตรงแต่ทีนี้ธุรกิจขายตรงเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่สร้างรายได้ให้กับใครหลายคนเหมือนกันฉะนั้นพอเพลงนี้ออกมาเนี่ยมันก็เลยได้รับการฟีดแบคจากกลุ่มธุรกิจขายตรงที่ออกอาการไม่ค่อยพอใจมาว่าเพลงดังกล่าวเนี่ยทำให้อาชีพขายตรงเสียหายมันโจมตีมันดูโจมตีแหละถูกปะล่ะเพราะว่ามันก็มีคนที่ทำแล้วเขาประสบความสำเร็จด้วยไงและเอาจริงถ้าให้พูดในมุมมองนึงมันก็มีคนขายตรงที่เราก็รู้จักเขาแล้วเราก็แฮปปี้นะคือไม่ดีไม่ดีแหละมาทุกอาชีพมันรวมกันไงเพียงแต่ว่าคนที่เขาชักชวนแบบไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่เนี่ยมันก็มีอยู่หยิบมือนึงก็เลยหยิบตรงนี้ขึ้นมาพูดทีนี้เหมือนในเพลงกันนะที่บอกคือถ้าขายตรงดีมีจรรยาบรรณเนี่ยมันจะได้ประโยชน์นะแต่บางคนอ่ะที่เข้ามาเป็นขายตรงใหม่ๆบางทีอยากทำผลงานแล้วไม่รู้หลักการขายที่มีมารยาทหรือกาลเทศะก็เลยทำให้คนเนี่ยมองจุดนี้ไม่ดีคือเน้นแต่ยอดแหละคนก็เลยมองภาพธุรกิจขายตรงแย่ไปหมดเลยทีนี้พอเกิดปัญหาชื่อเพลงเพื่อนหายเพราะขายตรงเนี่ยทางคุณกุ้ยอุ๋ยนะคะศิลปินเจ้าของบทเพลงก็ออกมาโพสต์ข้อความผ่าน Facebook บอกว่าถ้าจะให้เปลี่ยนชื่อเพลงนั้นก็คงจะเปลี่ยนเป็นเพื่อนหายเพราะขายอ้อมก็ไม่ตรงอะ
ไม่ตรงละอ่ะไม่ตรงเพราะว่าใน channel YouTube Buddha Bless นะคะ Buddha Bless Band ที่ปล่อยเพลงนี้เนี่ยก็ได้มีการเปลี่ยนชื่อเพลงเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเป็นไงเพื่อนหายเพราะขายอ้อมเพื่อนหายเพราะขายอ้อมตอนนี้นึกว่าพระอ้อมเลยทีเดียวเป็นชื่อเพลงตามที่กุ้ยอุ๋ยได้โพสต์ไว้ใน Facebook ว่าเพี้ยนงานนี้แฟนคลับก็ชาวเน็ตก็แสดงความคิดเห็นแหละชาวเน็ตหน่อยชาวเน็ตหน่อยก็เขาก็มีประเด็นก็พี่อุ๋ยก็บอกว่าก็พวกขายตรงแบบไม่ซื่อสัตย์ก็เหมือนขายอ้อมอะไรอย่างเงี้ยเคยโดนไหมเอาตรงไม่เคยเคยโทรมาเหมือนจะชวนๆแล้วก็พอบอกไม่เขาไม่ทำอะไรอยู่แล้วเคยเหรอไปนั่งฟังด้วยเหรอเป็นไงก็เสียความรู้สึกนิดนึงนะเพราะว่าการชวนแบบการชวนไม่ได้ซื่อสัตย์ในการชวนไงคือถ้าบอกเราตรงๆว่าเอ้ยมาสัมมนาใครที่ขายตรงอยู่บอกเลยเพื่อนด้วยนะหรืออะไรอันที่โอเคที่สุดคือเหมือนแบบเพื่อนที่แบบไม่ได้ทำยอดมากแล้วแนะนำของที่อะไรรู้ป่ะดีจริงๆอ่ะจริงๆที่เราเฮ้ยมึงลองดูอันนี้ลองดูคือถ้าไม่ชอบไม่เป็นไรแต่อันนี้ลองดูคืออันนี้โอเคแล้วคือเขาก็เนื้อออกมาคือเอาของมาให้ใช้ก่อนแล้วถ้าเราชอบของแล้วอยากทำธุรกิจด้วยไหมอะไรเงี้ยมันเป็นสเต็ปไปอย่างงี้มันจะดูดีกว่าดีกว่าแบบเฮ้ยชวนมานี่เราคือไม่ใช่โทรมาแล้วบางทีก็แบบธุรกิจจะแบบลงทุนนะแบบเห็นทำเรื่องตัวนี้อยู่เนี่ยลองไปดูไปคุยกับหมอดูปรากฏพอหมอเปิดกลางแฟ้มอ่ะมันเป็นหลักการขายแล้วอย่างคอลลาเจนเราเขาลือกันว่าเป็นพวกแชร์ลูกโซ่ด้วยจริงไหมที่บอกรับตัวแทนแล้วโอ้โหบางคนแบบว่าสับสนไงแบบเอ๊ะใช่ไม่ใช่ไม่ต้องลังเลมันไม่ใช่นะใช่แน่ๆนี่ว่าแล้วมันทำไมมันรวยจังเลยเครือข่ายรวยจะเครือข่ายเครือข่ายนี่อยากจะทำขายตรงอย่างนั้นบ้างอยากจะเข้าไปอยู่อย่างนั้นบ้างและทั้งหมดทั้งมวลเมื่อกี้ที่พูดมาเนี่ยฮะมันก็เลยเข้าสู่ท็อปิกของวันนี้เนาะพี่ๆดีเนาะพาเข้าเรื่องหน่อยนะซึ่งก็คือท็อปิกของเราคือเพื่อนหายเพราะจุดโอ้โหผมขออ่ะไว้ทีหลังก็ได้อ่ะของเซนก็คือว่าเซนเพื่อนหายเพราะเด็กเสิร์ฟมาแก็บตังค์เซนปีที่แล้วหายตลอดลุกเข้าห้องน้ำจริงนะพี่นี่เป็นบ่อยนะแล้วมึงไปเข้าน้ำไปนึงนะแล้วหายตอนเช็คบินนั่นแหละอีกอันนึงเพื่อนหายเพราะเดินตกท่อเฮ้ยทำไมซ้อมจังเดินเดินไม่เดี๋ยวเพื่อนหายไปเลยอ๋อเหรอวุบเพื่อนแกเอ้ยไปไหนวะนี่เคยมีจริงๆนะตอนจังหวะน้ำท่วมอ่ะตอนอยู่ที่โรงเรียนวุบป่ะวุบลงไปแล้วปรากฏว่าไอ้ฝาท่อมันเป็นเหมือนแบบเป็นรูอ่ะแล้วมันกรีดตั้งแต่นะคะหรอแม่มันขูดอ่ะเคยเห็นคนเป็นอย่างนั้นแล้วไปทั้งแข้งเลยฝาท่อแบบใหญ่ๆเหรอแกเห็นกระดูกไหมเห็นเนื้อขาวเลยป่ะแต่แกใช่นั่นแหละเคยเห็นจริงๆอันตรายเราก็มีอยู่ช่วงหนึ่งเพื่อนที่อื่นมาหาเราที่มหาลัยผู้หญิงแล้วน้ำมันท่วมมหาลัยแล้วมันก็เดินคู่กับเราอ่ะซึ่งเวลาน้ำท่วมเราไม่รู้หรอกตรงไหนเป็นบ่อน้ำอีนี้ก็เดินจะตรงไปทางบ่อน้ำดีว่าหันไปเห็นกันเหรออีฟ้าเดินมาเนี่ยข้างหน้ามึงเป็นบ่อนะคะเป็นบ่อน้ำกลางมหาลัยอันนี้นะน่าจะมีปักป้ายอะไรแต่น้ำท่วมก็น้ำท่วมไหมปักไม่ทันปักไม่ทันหลุดลงไปนะนะหรือของผมเพื่อนหายเพราะขายหลีหมายถึงว่าเสื้อผ้าเกาหลีแล้วไปโกงครั้งจริงเอามาจากจีนอ๋อหลอกหลีนะเพื่อนหายเพราะหลอกขายหลีทำไมน่าดูมีพิรุธขายหลีอะไรก็เสื้อผ้าเกาหลีเสื้อผ้าหลีวู้แต่โกหกว่าเป็นของจีนแสดงว่าไม่จริงใจแสดงผู้ฟังล่ะคะส่งข้อความมาที่4642994นะคะหรือว่าจะเป็น EFM Station ในแฟนเพจของเรานะคะของรางวัลก็คือเสื้อผู้ท้อผู้ทน1ตัวแล้วก็เซตของพรีเมียมจากละครปีกทองทีชิร์ตและแก้วน้ำ1รางวัลโอ้ดีจังรีบเบรกเดี๋ยวเบรกน่าจะได้รีบรับสายโทรมาหน่อยโทรมาหน่อยยังเปิดนิดนึงนะ6658373ค่ะผู้ท้อผู้ท้ออย่าลืมโทรนะโดย Proof Your Skin in Japan ลุ้นพาเพื่อนไปดูแลผิวแบบญี่ปุ่นแท้ๆกับ Hada Labo Face Wash แมลงอบกรอบไฮโซพันแท้แมลงไทยและสูตรใหม่ไส้กรอกเบทาโกรเนื้อเน้นๆอร่อยเต็มคำเข้มเต็มเครื่องเทศกรอบนอกนุ่มในอร่อยต้องลอง94 EFM ถ้าคุณหลงไหลในความโดดเด่นของ Mazda 3ชอบความอิสระไม่เหมือนใครแบบ CX-3 8-16 ตุลาคมนี้พบ3ที่สุดแห่งข้อเสนอกับ Mazda The Best 3เร้าใจที่สุดกับ Mazda 3ดอกเบี้ย 0% โดนใจที่สุดกับข้อเสนอสุดพิเศษจาก CX-3 และคุ้มค่าที่สุดเมื่อจองรถทุกรุ่นรับบัตรเติมน้ำมันสูงสุด 5,000 บาท 8-16 ตุลาคมนี้ที่โชว์รูม Mazda จากการแยกขยะของพวกเราพวกเขามีอะไรอยากจะบอก
ขอบคุณที่ทำให้หนูได้กอดตุ๊กตาตัวแรกค่ะขอบคุณสำหรับรองเท้าคู่ใหม่ครับขอบคุณจ้าที่ช่วยสร้างห้องสมุดให้พวกเราขอบคุณเจ้าขอบใจหลายๆขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณนะคะที่ช่วยกันแยกขยะช่วยแยกขยะกันต่อไปนะคะวันนี้รอยยิ้มในชุมชนได้เกิดขึ้นจริงแล้วและจะเกิดขึ้นอีกมากกว่า 1,400 แห่งกับโครงการแยกแลกยิ้มที่ปั๊มปตท.ทั่วประเทศกี่ครั้งแล้วที่เขาทิ้งร่องรอยให้ฉันต้องปวดใจทั้งเจ็บทั้งคันทั้งรอยแดงรอยดำรอยแผลเป็นอย่างเนี้ยต้องไปปฏิวัติหน้าสิวให้เป็นหน้าใสที่แพนคลินิกสิด้วยโปรแกรมแอนตี้แอคเน่ 4 Step พิชิตสิวให้เป็นศูนย์ที่ช่วยรักษาสิวอย่างมีประสิทธิภาพด้วยสารสกัดจากธรรมชาติแพนคลินิกยังไงก็สวยโทร02-793-9999ซีรีวันเกิดปีเนี้ยฉันจะได้ของขวัญไหมอ่ะฉันว่าได้นะจริงเหรอแล้วใครจะให้ฉันน่ะ Bosch and Lomb แน่นอนใช่แล้วครับเพียงสมัครสมาชิกแอปพลิเคชัน Bosch and Lomb Club ก็รับสิทธิพิเศษในเดือนเกิดไปเลยหรือสะสมแต้มและรับสิทธิพิเศษมากมายอาทิอาหารเครื่องดื่มตัวหนังที่สำคัญแจ้งเตือนให้เปลี่ยนคอนแทคเลนส์คู่ใหม่เมื่อครบกำหนดเสมอดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store เสิร์ชคำว่า B + L Club รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook Bosch Lomb THYeah. Short news. ติดงานถ่ายละครค่ะไมดาวิกาเคลียร์ชัดที่ไม่เห็นไปงาน L Fashion Week ที่ผ่านมาเปล่ามีปัญหากับเหล่าดีไซเนอร์จบดราม่าอุ๋ยบุตเตอร์เบลสยอมเปลี่ยนชื่อเพลงเป็นเพื่อนหายเพราะขายอ้อมแล้วจ้าฮอลลีวูดเมาคิมคาเดเชียนจัดฉากถูกแก๊งโจรบุกปล้นฉกทรัพย์สินสูญกว่า350ล้านบาทYeah. Short news. ข่าวดังเพลงดีที่เดียวจบคุณกำลังฟัง 94EFM ข่าวดังเพลงดีที่เดียวจบอยู่กับผมเผือกพงศธรจงวิลาศโดยปฏิวัติหน้าสิวเป็นหน้าใสพิชิตสิวให้เป็นศูนย์ใน7วันแพนคลินิกยังไงก็สวยโทร02-793-9999พุทธอโดย5ดะลาโบเฟสวอชแมลงอบกรอบไฮโซพันแท้แมลงไทยและใหม่ไส้กรอกเบทาโกรเนื้อเน้นๆอร่อยเต็มคำต้องลองเน่ๆๆยังไงมีคอมเมนต์ใน YouTube บอกผมลอกมุกเพื่อนหายเพราะยังไงเพราะขายหลีมาอยากใช้คำว่าลอกใช้คำว่าเอามาต่อยอดดีกว่าม ต่อยอดได้มันก็เหมือนแบบส่งต่อกันเนาะอันนี้อะไรอ่ะผมห่วงอะไรทั้งหนาเนี่ยอันไหนอ่ะหิวข้าวจังจากพานุพงศ์นี่ๆแบบอันนั้นมันต้องคำผวนหล่อนจะไปอ๋อ ลูกกอล์ฟเขาไม่ค่อยไหวเรื่องตรงเนี้ยเรื่องภาษาไทยไม่ค่อยไหวผมไม่ได้เดี๋ยวผวนกันไปเพื่อนหายเพราะผัวเราก็หายมันไปด้วยกันอุ้ยโอ้โหแรงเลยฮะเอ้าเพื่อนหายเพราะผัววะเฮ้ยเพื่อนหายเพราะผัวเราก็หายไปด้วยกันว่ะเพื่อนหายเพราะผัวมาตามกลับบ้านอดเลยมีคนมาพิมพ์ว่าอะไรรู้ไหมอ้าวโทรติดแล้วโทรติดแล้วไปกดผิดอ้าวอะไรอ่ะโทรติดไปวางโทรไปไหนอ่ะโทรติดที่อื่นหนอตอนนี้สายไม่ว่างอีกเลยเขาบอกโทรผิดโทรติดแต่กดผิดกดไปวางสายอ๋อคือดันโทรติดแล้วสักพักแล้วกดวางอย่างเงี้ยหรออ่ะโอเคนะคะตอนนี้เรามีสายแล้วเรารับสายดีกว่าจะได้ปรึกษานานๆนะมาเลยค่ะกันสวัสดีค่ะชื่อกันหรือชื่อก้นอ่ะการแต่เขียนเหมือนไม่โทรเขียนเหมือนก้นเลยพี่สวัสดีน้องการค่ะการไม่ผิดการไม่ผิดน้องการเราเข้าท็อปิกหน่อยสิคะเพื่อนหายเพราะอะไรดีติดพอเพื่อนหายเพราะติดพอติดผีเพื่อนหายเพราะติดน้องการค่ะน้องการโทรมาจากที่ไหนคะเข้ามาจากแถวอโศกค่ะแถวอโศกเนาะใต้ตึกหรือเปล่าอยู่แถวใต้ตึกเราหรือว่าโนเลยการทำอาชีพอะไรคะเป็นพนักงานออฟฟิศค่ะOkay. อายุเท่าไหร่26ปีอายุ26พนักงานออฟฟิศเนาะนะแล้วมีน้องการเล่ามาเลยมีอะไรอยากจะพูดคุยกับพวกเรา3คนคือจริงๆมันไม่ใช่เรื่องของโปรแกรมเองหรอกอ้าวแล้วไปยุ่งเขาไหมอ่ะอย่างอ๋อโทษทีเราเล่นพี่สาวใช่ไหมฮะพี่สาวใช่ทำไมคือปกติต้องบอกก่อนว่ากันก็สนิทกับพี่สาวแหละเวลาไปไหนอะไรอย่างเงี้ยก็จะไปด้วยกันตลอดแต่ว่ามีอยู่ช่วงนึงที่แบบเหมือนจะมีความรักนี้ใครมีพี่สาวพี่สาวมีพี่สาวแล้วนี่คือเป็นผู้หญิงจริง
ใช่ไม่ใช่คุณแม่อะไรอย่างงี้นะโอเคโอเคโอเคแล้วเสร็จทีนี้มีแฟนมีแฟนแล้วคือก่อนที่พี่จะมีอันขอเท้าความนิดนึงก่อนจะมีแฟนเนี่ยหนังก็เคยพูดว่าเออถ้ามีแฟนอะนะแล้วแบบมีแล้วมันไม่โอ้โหมีแล้วเอามาเป็นภาระอ่ะก็อย่าไปมีไอ้ประเภทแบบกินเหล้าเมายาอะไรอย่างเงี้ยจะไปเอาอย่าไปเอาแต่ทีนี้นางก็มีแฟนตอนแรกก็ดีมากมีแบบโอ้ดีอย่างนั้นอย่างนี้จนสักพักหนึ่งเริ่มนะเริ่มแฟนพี่น่ะเริ่มกินเหล้าเริ่มกินเหล้าเสร็จปุ๊บเริ่มไม่ทำงานเอาแล้วไงไม่ทำงานแต่ทีนี้หนักไปกว่านั้นอีกคือยืมเงินมีปัญหาเรื่องเงินใช่ต้องมายืมเงินอะไรเงี้ยจนอันนี้คือแบบอันนี้คือพีคสุดคือเหมือนคือพอพี่มีแฟนพี่ก็มาแบบก็ไม่ค่อยได้สนิทกันเท่าไหร่เขาให้เวลากับแฟนใช่แต่ทีนี้หลังจากนั้นปุ๊บเรื่องที่พีคที่สุดก็คือว่าพี่แฟนเนี่ยเมาแล้วก็ตบตีขึ้นมีครบเลยอ่ะคือครบสูตรเลยอ่ะฟังก์ชันอ่ะสามดูเป็นแบบเทพบุตรอ่ะสักพักก็คือว่าเป็นปีศาจร้ายฟังก์ชันเหมือนซื้อรถแล้วได้อวทมมีหมัดมีอะไรพวกเนี้ยนะแบบที่เราก็เป็นน้องไงก็จะอยู่ห่างๆกันที่ยังห่วงๆก็ไม่รู้ว่าควรที่จะพูดไหมว่าเออแบบคืออะไรที่เขาเคยพูดเคยสอนเราไว้เนี่ยนี่เหมือนเข้าหมดเลยว่ะนี่แหละแล้วเขามาขอคำปรึกษาเราไหมละกันไม่ขอเขาหลบหน้าหลบตาเราสิก็ไม่ชงหลบไม่หรอกเขาก็เหนื่อยกับชีวิตของเขาแล้วอ่ะเขาจะมาเขาคงไม่อยากพูดเรื่องพวกนี้อยู่แล้วก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยควรที่จะพูดไหมบางทีอาจจะไม่รู้ตัวแบบนั่งคุยกันกับนั่งคุยกันไม่เหมือนกันไงกำลังจะปรึกษาว่าเราควรจะไปเตือนพี่สาวเราไหมใช่ควรไหมโอเคฟังความคิดเห็นของใครขอเป็นพี่เผือกฝั่งชายชายชายแมนบอยๆเนาะค่ะพี่ลองคิดแทนใจพี่นะถ้าเห็นพี่สาวหรือว่าน้องสาวพี่ชายแล้วก็แล้วแต่เป็นแบบนี้ต่อหน้าต่อตาเรานะมีแฟนแล้วโดนแฟนซ้อมอย่างเงี้ยเป็นพี่จะคุยนะ1ครั้งแต่คุยครั้งเดียวเท่านั้นคือแบบเฮ้ยมันเห็นนะรู้นะว่าโดนอะไรอยู่เนี่ยโอเคมั้ยลองตัวอย่างสมมติลูกก๊อฟโดนซ้อมตาเขียวมาแล้วมาทำงานพี่ควรจะบอกลูกก๊อฟว่าลูกก๊อฟวันหลังก็อย่าไปกลัวมาสาเขาสิเดี๋ยวไม่ได้เตือนว่าผู้ชายไม่ดีเรารู้ไงเรารู้ว่าทำไมถึงโดนไงอ๋อเราจ้าแต่ถ้าเป็นน้องทั่วไปก็จะถามว่าเจออะไรอยู่ตอนนี้มีอะไรอยากจะบอกไหมมีอะไรอยากจะปรึกษาไหมแล้วไหวจริงไหมจำได้ไหมไอ้อะไรที่อยู่ในใจเราที่อยากพูดอ่ะจำได้ไหมวันเมื่อก่อนที่เคยบอกว่าถ้าเจอผู้ชายไม่ดีอ่ะมันจะไม่เอาแล้ววันนี้เกิดอะไรขึ้นพอคุยหนึ่งครั้งเราสังเกตปฏิกิริยาถ้าเขาจะไม่สนใจคำที่เราพูดที่เหลือก็คงต้องปล่อยแล้วล่ะถ้าเขาติดคู่เนาะเพราะว่ามันก็เป็นชีวิตของเขาน่ะเนาะแต่ว่าในฐานะที่เราเป็นน้องมีโอกาสได้สักหนึ่งครั้งนะที่เราจะลองคุยกับพี่เราดูนะโอเคฟังของคนอื่นพี่แอลพี่ลูกกอล์ฟนะพี่เห็นด้วยกับพี่เผือกเลยว่าถ้าเราห่วงใยเขามากๆคือห่วงถึงขนาดที่น้องการโทรมาถามแสดงว่าอันนี้มันเป็นการห่วงที่ไม่ได้ห่วงปกติเขาใช่ไหมดังนั้นพี่แนะนำว่าลองถ้ามีโอกาสหาวันที่มันแบบว่าวันสบายๆหรือวันอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบวันสบายๆคือวันที่แบบโดนมาแล้วโดนมาเลยถามสบายๆแล้วก็ลองคุยกับเขาดูแบบดีๆแบบที่พี่เพื่อบอกเลยนะคะแต่ว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่ามันเป็นเรื่องของเขาอ่ะถ้าเกิดเขาเลือกที่จะอยู่ในปัญหานั้นเขาผูกปมไปแล้วเขาอาจจะต้องแก้ด้วยตัวเองไงเข้าใจอารมณ์ไหมเพราะเราเป็นคนนอกเราพยายามบอกเขาว่าแก้แบบนี้ดียาอย่างนี้ดีบางทีคือเขาผูกปมนั้นด้วยตัวเองแล้วบางทีเขาอาจจะยังไม่ได้อยากแก้ปมนั้นด้วยซ้ำนะพี่หอมเขาเคยมาปรึกษาหรือบ่นอะไรกับกันไหมคือจริงๆอ่ะเขาก็เคยเวลาแบบมีปัญหาอะไรเงี้ยเคยมาเล่าให้ฟังแต่เอาจริงๆกันเคยพูดแล้วนะครั้งหนึ่งว่าเฮ้ยเมื่อมันไม่โอ้ทำไมไม่แบบไม่ออกมาอะไรเงี้ยอะไรที่เคยพูดทำไมเนี่ยมันก็แล้วเขาว่าไงเขาบอกก็ทำไงได้รักแล้วนะฉะนั้นถ้างั้นพี่ก็แนะนำว่าไม่ต้องพูดเพราะถ้ายิ่งไปยุ่งกับเขาอ่ะ
ผัวพี่จะมาตีเราโอ้จริงเหรอเออตีบ้างคนอะไรมันดุขนาดนี้ไม่คือไงคือมองว่าผู้หญิงคนนี้จะไปฟ้องผัวเราว่าเขานอนคุยกันนอนคุยกันวันนึงที่เขาทะเลาะกันน่ะเขาบอกตัวแกเป็นอย่างนี้ไงอีกกันมันถึงบอกฉันเลิกตลอดเวลาโอ้โหเอาวทม.มาเลยดิอย่างเงี้ยมาแน่ๆการเนี่ยมันดังมีอินไซต์ดังรู้ดังมีอินไซต์คนแบบนี้ก็เขายังไงเขาก็นอนคุยกันพวกเราอะโลกสวยไงเออเราโลกสวยเกินไปแล้วจริงๆคือถ้าเขาอยากจะเลิกจริงอะเขาจะเลิกด้วยตัวของเขาเองเขาโดนหนักขนาดนี้เขายังไม่เลิกเลยแสดงว่าใจเขาไม่เลิกเหรอเออแล้วได้ไหมนะน้องเตือนอะไรไม่ได้เหรอยังไงอะน้องก็คือน้องอะพอถึงเวลาที่พอถึงเวลาที่แบบว่าผู้ชายเขาแบบโอ๋มันต้องมีช่วงโอ๋เมียเข้าใจไหมเขาคงไม่ได้เลี้ยงด้วยเท้าตลอดเวลาแต่เวลาที่เขาแบบแดงยิ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 งมี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 ชิมิชิมิชิมาเนี่ยอีการลอยไปแล้วภาพอีการลอยไปแล้วว่าเลิกแต่ฉันไม่เคยมองมุมนี้เลยฉันเห็นเลยพี่หอมวันนี้เขาทะเลาะกันแล้วแล้วก็เผยเอ่ยชื่อกันตอนแรกยังเห็นด้วยกับพี่อยู่เลยลูกกอล์ฟอะไรคือจริงหนูไม่ค่อยมีทัศนคติอะไรเลยคนก็หลังให้ลูกกอล์ฟปรึกษาคนแรกไม่แต่ว่าคืออันนี้จะบอกจริงๆนะตั้งแต่มาจัดรายการเนี้ยเชื่อมาชอบมุมมองของหลายๆคนมากเขารู้สึกว่าแบบเราบางทีเรามองแค่มุมตัวเองจริงคุณผู้ฟังเรารู้สึกว่าเฮ้ยเรามองได้แค่นี้มันน่าจะเป็นอย่างนี้แต่พอเรามาฟังแล้วแบบเออว่ะใช่โดยเฉพาะมุมมองจากต้นหอมเนี่ยชีวิตเราไม่ค่อยได้เจอคนหนีบ่อยหรอกเพราะว่าเราไม่ใช่ไหมพวกเธออยู่พ้นน้ำกันมานานใช่ใช่ทดลองมาสิไม่แล้วคือถ้าไม่รู้จักพี่หอมก็จะรู้สึกว่าจริงเหรอวะมันมีแบบนี้ด้วยเหรอวะในโลกแต่พอมารู้จักอะรู้สึกว่าเออมันเธอเรียนอะไรเธอเรียนโรงเรียนดีๆเอ็นทานก็ติดโรงเรียนดีฉันสิแหมเรามองข้ามตรงนี้ไปจริงๆสิ่งที่ฉันเติบโตมาเรื่องจริงมันอยู่ตรงนี้จริงจริงถ้าว่าเขาเตะเมียได้ระวังเขาจะเตะน้องเมียก็ได้เพราะฉะนั้นการลองเอาไปคิดดูแล้วกันนะก็จะเตือนแล้วอ่ะเขาไม่ฟังอยู่ที่เขาค่อยๆค่อยๆแซมแซมนายโยนะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนี่ไงอาร์มก็บอกเนี่ยอาร์มใน YouTube บอกเขาคงไม่ได้ทะเลาะกันทุกวันมั้งนี่ห้องข้างอ่ะเนี่ยเราคุยเรื่องคุณผู้ฟังคือข้างๆอ่ะตุ๊ดมาแก๊งตุ๊ดซี่มาตอนเนี้ยเผ่าเพชรเอ่ยบ้างล่ะเต๋อรัฐนันท์ชีปิงปองก็มาแล้วที่สำคัญเลยไอสึก็มาเนี่ยกล้องซูมไปหน่อยสิซีมาเราไม่ต้องคุณผู้ฟังอ่ะเราไปฟังเขาก่อนลูกก๊อฟเนี่ยได้อยู่แล้วไอสึถามพี่เจ๊ดีกว่าได้ไหมอย่างไอสึนี่เป็นไงตรงสเปคชอบเต๋อมากกว่าอ๋อเหรออยากได้เต๋อมากกว่าอยากได้เต๋อมากกว่าแล้วเราชอบคนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยไอ้สืบเด็กน้อยไปแล้วปิงปองชอบปิงปองไหมปิงปองอยากได้เจ๊อะไม่ปิงปองไม่อยากได้หัวจริงจริงเลยเฮ้ยเบรกดีกว่าไม่เอาแล้วไม่มีลมจัดแล้วค่อยจัดก่อนเบรกกินแมลงดีกว่าพุทโธอย่าลืมโทรนะกลับมาแล้วเกือบเรียนกินแมลงไม่เลิกเลยนะไม่มันอร่อยพี่ deliciousเอามารับสายต่ออ่ะรับเหรอลวนๆเหรอคุณทรายคุณทรายมาเลยค่ะสวัสดีคุณทรายค่ะคุณทรายค่ะสวัสดีค่ะเข้าท็อปิกนึงได้ไหมคะเพื่อถ่ายเพราะอะไรเออติดผู้ชายค่ะเออโอ้โหชัดเจนเพื่อนเราเลยเหรอใช่โอ้โหนั่นน่ะนานเพื่อนจะมีผู้ชายมาอย่างนี้สักทีปล่อยไปเถอะเขายังมีแผ่นดีลาแก่นที่แต่งแหละเพลงอะไรพอมีผัวหายหัวไปเลยนะก็จริงอ่ะมันเรื่องจริงนะแล้วมันด้วยนะเพลงเนี้ยอ้าวมาทรายอายุเท่าไหร่ครับ24ค่ะอายุ24ตอนนี้ทำงานยังทำแล้วค่ะทำแล้วทำงานเกี่ยวกับอะไรฮะเป็นผู้ช่วยเลขาค่ะโอเคอ่ะแล้วปัญหาวันนี้คือมีปัญหากับแฟนค่ะกระชับฉับไวมากเล่าให้ฟังหน่อยเนี่ยปัญหามาเป็นฉากๆเลยคือคบกันมาประมาณ2ปีอะค่ะแล้วก็มีอยู่ช่วงนึงมีผู้หญิงคนนึงเข้ามาแล้วเขาก็บอกว่าเป็นเพื่อนสมัยมหาลัยผู้หญิงคนนี้ขับรถใช่ไหมคะแล้วก็มาปรึกษาแฟนเราเรื่องแม็กแต่งรถเรื่องอะไรนะแม็กล้อแม็กล้อแม็กล้อแม็กโมจะเปลี่ยนแม็กลายไหนดีนั่นแต่หนูก็โอเคเดี๋ยวพาไปอ๋อโน่แม่
พาไปด้วยพาไปเรื่อยประจำค่ะแต่ว่าพาหนูไปด้วยนะอ๋อไปด้วยกันโอเคใช่แสดงว่าเคยเจอผู้หญิงคนนั้นแล้วใช่ครั้งนึงค่ะค่ะก็บริสุทธิ์ใจก็โอเคเขาก็พาไปแต่สายตาที่เขามองกันอะหนูว่ามันแปลกรู้สึกแต่ตอนนั้นคิดมากไปป่ะก็มีตบยุงให้กันเฮ้ยแล้วตรงเราอ่ะแล้วยุงเกาะเราไหมตุ่มเต็มตัวนะคือเราตุ่มเต็มตัวเลยเอ๊ะสิคอมเลยแล้วไงแล้วก็หลังจะเปลี่ยนแมทก็โอเคขอบคุณกันนู่นนี่นั่นโอเคแยกย้ายหนูคิดว่าก็จบแล้วก็ไม่มีอะไรสองเดือนถัดมาช่วงล่างมีปัญหาช่วงล่างของผู้หญิงหรือช่วงล่างลดน่าจะลดช่วงล่างลดเลยโอเคต่อรถเขามีปัญหาบ่อยจังเลยอ่ะใช่ไปบริษัทเหมือนไปศูนย์นึงแล้วเขาคิดราคามาแพงก็ทักมาถามแฟนว่ามีช่างที่ราคาถูกไหมนู่นนี่นั่นแฟนก็มีช่างซ่อมประจำอยู่ก็แนะนำกันไปนู่นนี่นั่นแล้วก็เสร็จแล้วก็แฟนก็เหมือนล้อเขามันเป็นน็อตพิเศษที่ต้องใช้ที่ถอดพิเศษอะค่ะก็ขับรถพาหาซื้อพาหนูไปด้วยนะตากฝนตากฝนกันอะไรอย่างนี้พาไปหาซื้อให้เขาก็โอเคไปหาซื้อแต่แฟนบอกว่าเหมือนบวกกำไรไปบอกกับเราว่าอะไรก็รายได้พิเศษรายได้พิเศษนะแต่เองนะมีเงินเสริมเงี้ยแผนนี่แผนมันดีนู่นนี่นี่นั่นพากันซ่อมรถเสร็จพากันซ่อมรถก็ยังไม่เสร็จดีหรอกนะผู้หญิงคนนั้นก็ทักมาบอกว่าขอบคุณนะทักอุตส่าห์หาของมาให้ของไม่ค่อยมีก็อุตส่าห์หามาให้จ้ะดีกับเราจังเลยแสดงว่าเดี๋ยวนะแฟนก็ให้คุณทรายอ่านมันแอบเช็คสิพี่โอเคโอเคโอเคตีสี่ตีห้าเนี่ยมันเป็นช่วงที่หลับดึกเนาะจะได้จำไว้ช่วงตีสี่ตีห้าเนาะตีสี่ตีห้าเนาะโอเคโอเคแล้วพอเสร็จแล้วเขาก็ขอบคุณนะดีกับเรามากเลยดีกับเรากว่าสามีเราอีกโอ้โหสามีเราด้วยช่วงนี้ชีวิตคู่ไม่มีความสุขเบยจริงตอนที่เขาพิมพ์กันอ่ะอยู่ในรถค่ะอยู่ในรถแล้วแฟนอ่ะตั้งใจลบแชทแต่ไม่ได้ล้างทั้งหมดบางช่วงสนทนาแล้วระหว่างรถอะค่ะพี่คือบอกคนขับกับคนนั่งอ่ะมันก็ไม่ได้ไกลเราก็เห็นเราก็ถามเขาว่าลบอะไรเขาก็บอกว่าไม่มีอะไรกดผิดเฉยๆความพิรุธความพิรุธลบอะไรพอเขาพิมพ์มาว่าดีกว่าสามีเขาอีกก็เลยกดลบกดผิดมากหนูก็เลยบอกว่าจะคิดมากก็ต้องลบเนี่ยแหละแต่เขาก็บอกนะแต่เขาก็บอกยังไงต่อพอเสร็จแล้วก็เรื่องกระจกเนี่ยที่จะโทรปรึกษาอาทิตย์ที่แล้วจนมาเมื่อเช้าเมื่อวานอันนี้ก็สดร้อนเลยนะเราก็แท็กให้แฟนปกติเหมือนมุกโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้หญิงคนนี้มาเม้นว่าหวานจังๆเลยนะทีนี้ก็เลยล็อกอินเซล็อกอินใช้รหัสแฟนนะล็อกอินเข้าไปเพราะว่าแฟนเป็นเพื่อนกับเขาเราไม่ได้เป็นก็กดไปดูความเป็นเพื่อนย้อนกลับไปอะค่ะก่อนที่เขาจะคบกับเราประมาณครึ่งปีอะเขามีการโพสต์บอกคิดถึงกันโพสต์หน้าเฟซเลยนะคะก็แบบคิดถึงจังเลยสาวเยอะจังนะอะไรอย่างนี้มีทั้งเขามาโพสต์ให้แฟนเราแล้วแฟนเราไปโพสต์ให้เขาก็เลยทักไปถามแฟนอีกทีว่าผู้หญิงคนนี้ที่เคยบอกว่าเป็นเพื่อนเนี่ยขอถามอีกครั้งได้ไหมว่าเป็นอะไรกันเขาก็บอกว่าเป็นแฟนเก่าก็เลยจะถามว่าควรเอายังไงดีโอ้โหปัญหาแฟนเก่าเป็นปัญหาที่น่ารำคาญมากก็เหรอเราเจอไหมเราเคยเจอไหมเราเคยเจอไหมใช่แล้วต้องจัดการให้เด็ดขาดยังไงเพราะมันน่ารำคาญไม่ติดต่อสื่อสารกันอีกอันนี้บอกเขาหรือบอกตัวเองนั้นเนี่ย อยากให้ฝ่า
แต่แยกย้ายนิดนึงเมื่อกี้พี่หอมเขาคุยกับตัวเองฉันบ่นเขายังไม่เรื่อยเขายังไม่ให้คำแนะนำเมื่อกี้ยังไม่ให้คำแนะนำยังไม่ใช่คำแนะนำฟังของใครดีครับสายครับแล้วพี่ลูกกอล์ฟพี่หอมพี่เผือกของใครก่อนเอาพี่ต้นหอมก่อนเริ่มเปิดตัวแรงเลยเจ๊วางขอบเขตค่ะตีกรอบแฟนเก่าคือแฟนเก่าแล้วมึงต้องรู้มันอยู่ในฐานะไหนมึงตัดพี่หอมคือพอเราบอกเขาแล้วว่าเรารู้แล้วอ่ะเราก็แคปหน้าจอในสิ่งที่เราเห็นไปให้เขาเขาก็แก้ปัญหาในการลบเพื่อนบล็อกไลน์ลบเบอร์โทรของแฟนเก่าเหรอใช่ของพี่หญิงคนนั้นแต่พี่หอมเข้าใจไหมคืออาทิตย์นึงเราจะเจอกับเขาแค่วันหนึ่งเราไม่รู้ว่าอีก5วันอ่ะอีก6วันอ่ะเขาคุยอะไรกันเพราะ6เดือนที่เรารู้มาตลอดอ่ะเขายังปิดเรามาได้ว่าเป็นเพื่อนอ่ะไม่หอมมองว่าที่เขาอ่ะไม่ได้ปิดหรอกเขาไม่อยากให้เราไม่สบายใจก็เป็นไปได้ใช่ผู้ชายจะไม่พูดเรื่องแฟนเก่าหรือแม้แต่เราเองอยู่ๆคนที่เป็นแฟนเก่าเราก็จะไม่พูดมันไม่ควรพูดเราไม่แบทุกอย่างที่เราอดีตของเราบางทีเราก็อยากจะฝังให้มันเป็นแค่อดีตนะบางทีแล้วแต่คนฉะนั้นสิ่งที่ทำได้คือทรายขอร้องเขาว่าแบบแบบไม่พยายามมีช่องว่างระหว่างกับคนนี้หน่อยได้ไหมคือเราอะเชื่อใจแฟนเรานะแต่คำพูดของเขาอะมันมีผลต่อความสัมพันธ์ของเราเช่นแบบดีกว่าสามีเราอีกอะไรเงี้ยมันก็คือถ้าเขาบริสุทธิ์ใจเนี่ยโอเคมันอาจจะดูงี่เง่านะกับการที่ใช่ไหมให้เขาไปมันเป็นเรื่องที่ดูงี่เง่าแหละถ้าเขาไม่ได้คิดอย่างนั้นจริงๆเรื่องนี้จะเป็นเรื่องงี่เง่าเพราะว่าแฟนเก่าเนี่ยก็คือเพื่อนที่ดีคนนึงได้เหมือนกันแต่ทีนี้เราต้องพูดให้เขาเข้าใจเพื่อไม่ให้งี่เง่าให้ใช้เป็นการขอร้องแล้วก็บอกว่าบางประโยคอ่ะมันไม่สมควรพูดจริงๆมันมีผลต่อความรู้สึกเราเราไม่ได้ห้ามนะถ้าจะคุยกับแฟนเก่าแบบในฐานะเพื่อนแต่บังเอิญว่าคนเนี้ยดูลักษณะแล้วอ่ะเขาเข้ามาในชีวิตเรามากเกินไปฉะนั้นวางกรอบให้พอดีดีกว่าฟีลว่าคนนี้เราขอคนนึงแล้วกันถ้าจะไม่คุยอะไรเงี้ยเนาะปกติเห็นด้วยอ่ะเอาไงดีเวลาไม่ยังได้อยู่เราสั้นๆเรามีกระชับเพราะว่าจริงๆมันค่อนข้างกระชับได้ผมขอต่อสั้นๆแล้วกันนะทรายครับคือผมจะมีความคิดอย่างนึงอยู่แล้วเวลาคบกันเนี่ยคืออย่าคบกันด้วยความระแวงกันมากจนเกินไปแต่ก็อย่าไว้ใจกันจนเกินไปเช่นเดียวกันคือการผมว่าชีวิตคู่มันต้องมีจุดกึ่งกลางอะไรที่เรารู้สึกว่าเอ้ยไม่มีอะไรหรอกเราเชื่อในสัญชาตญาณของเราโอเคปล่อยได้แต่ว่าถ้าเกิดมีอะไรบางอย่างที่มันเราสัญชาตญาณมนุษย์มันรู้อ่ะไม่ต้องผู้หญิงผู้ชายหรอกทุกคนผมว่ารู้มัน something's wrong ถ้ามันมีบางอย่างที่เรารู้ว่าไอเนี่ยมันไม่ใช่เพื่อนประหลาดแล้ว strange ละก็อย่าไว้ใจมันจนเกินไปเหมือนที่สายรู้สึกนี้เห็นด้วยมากเลยเรื่องแบบการตบยุงให้กันและกันแล้วกูแบบโดนกัดจนตุ่มขึ้นตัวหมดแล้วซึ่งการไว้ใจในที่นี้มันคือไม่ใช่ว่าเราไม่ไว้ใจแฟนหรืออะไรอย่างเดียวนะบางทีคนนอกนี่แหละเราก็ไว้ใจเขาไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็สามารถตัดไฟแต่ต้นลมได้ไง อย่างที่เห็นด้วยกับต้นหอมคือเราไม่ได้งี่เง่าแบบนี้บ่อยแล้วถ้าเราจะขอว่าคนนี้ไม่ไหวจริงๆคนนี้ไม่สบายใจเลยขอไม่คุยได้ไหมผมว่าถ้ารักกันจริงเขาให้ได้นะถึงแม้ว่าเพราะแฟนเก่าก็คือแฟนเก่าจริงๆแฟนเก่าสามารถคุยกันได้นะเฮ้ยช่วงนี้อย่าเพิ่งแฟนหึงจริงส่วนใหญ่เราจะเลือกเคลียร์กับแฟนเก่ามากกว่าถ้ามันไม่มีอะไรจริงๆมันจะเคลียร์กันนะมันโอเคช่วงนี้อย่าเลยว่ะแฟนหึงแฟนเก่ามันคือเพื่อนมันคุยกันได้แต่จริงเรารู้สึกว่าตบยุงไม่ได้ไม่ใช่ละไม่ควรสำหรับหนูคือหนูก็โอเคนะในการที่เขาบล็อกไลน์ลบเพื่ออะไรประมาณนี้ค่ะแต่ด้วยความที่มันไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วมันเคยเชื่อใจมาจนมันมาเจอแบบนี้ซึ่งเรารู้เองหนูเหมือนหนูก็แย่ว่ามันก็อดคิดไม่ได้ว่าแล้วเขาไม่ได้อยู่กับเราเขาคุยอะไรกันแล้วเราไปอยู่กับเขาได้ไหมล่ะไม่ได้แล้วเหมือนที่เราเห็นน่ะมันคือสิ่งที่เขาลบแล้วไหมอย่าเพิ่งไปคิดอะไรที่เรายังไม่รู้เลยตอนนี้แบบว่าทรายกำลังแบบคิดไปมากจินตนาการกำลังช่วยกับจินตนาการของตัวเองอันนี้จะยากนิดนึงเพราะว่าเขาดันมีโมเมนต์อันนี้พี่ลูกกอล์ฟต่อเลยนะสั้นๆนะเขาอาจจะมีโมเมนต์ที่ทำให้เราไม่เชื่อใจจริงๆโอเคไหมทรายแต่ว่าตอนนี้เราอาจจะต้องดูกันแบบวันต่อวันเลยโอเคนะแล้วความเชื่อใจของทรายเนี่ยถ้ามันแบบว่ามันไม่เชื่อใจไปแล้วพี่สามคนไม่สามารถทำให้ทรายกลับมาเชื่อใจได้นะแต่ถ้าทรายรู้สึกว่าเฮ้ยอยากลองดูสักตั้งอ่ะกับผู้ชายคนนี้เข้าใจลมไหมบอกเขาไปอย่างที่พี่หอมบอกอย่างที่พี่เผือกบอกต
ามนั้นนะคะของพี่ก็สั้นๆเลยแล้วก็เอาเพลงนี้ไปเขาฟังเพลงที่เป็นแบบว่าอะไรนะเคยฟังมาก่อนที่ใครสักคนจะคิดเลยเธอเอาให้เขาฟังบอกว่าตัวเองมันเป็นแบบนี้เลยเว้ยแบบเพลงนี้เลยเว้ยเพลงนี้มันใช่เลยเว้ยฉันคิดว่าคุณหยุดเคยฟังมาจะดีไหมอย่างเงี้ยอย่าปล่อยไว้ให้มันลุกลามอันนี้คืออยากร้องเพลงไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมฉันว่ายิ่งเปิดเพลงนี้ยิ่งคิดถึงคนนั้นอะเหรอไม่ใช่หมายถึงว่าบอกเขาว่าสถานการณ์ของเขาคือเขาคือน้ำมันแต่อีนั่นคือกองไฟจอดขอกันได้ทรายนะคะโอเคสู้ทรายต้องสู้นะคะขอบคุณทรายค่ะค่ะสวัสดีสวัสดีครับทำไมตัดสายแรงขนาดนี้ปวดฉี่โอเคนะครับสำหรับช่วงนี้นะคะจะต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะ Prove Your Skin in Japan นะคะลุ้นพาเพื่อนไปดูแลผิวแบบญี่ปุ่นแท้ๆกับ Hada Labo Face Wash นะคะแมลงอบกรอบไฮโซพันแมลงไทยนะคะสูตรใหม่นะคะไส้กรอบเบทาโกรนะคะเนื้อเน้นๆอร่อยเต็มคำเข้มเต็มเครื่องเทศกรอบนอกนุ่มในอร่อยต้องลองค่ะต้องลองฟังข่าวฟังข่าวฟังข่าวเดี๋ยวพักสักครู่ช่วงหน้ากลับมาเจอกันค่ะพุทธอพุทธออย่าลืมโทรนะโอ้ย Hi guys ตายอย่างนี้ตายยังไงอีกอะอะไรตายอะไรอีกอะเปล่ามีสายไปแล้วหรอไม่เห็นยังไงเห็นเพื่อนร่วมงานมีปัญหาเราก็คือเอาจริงไหมคุณผู้ฟังคือคนที่ควรโทรเข้ามาที่สุดในรายการนะไม่ใช่คนฟังพี่หอมนี่แหละเพราะเราชอบสร้างปัญหาไม่ฉันอยากให้เธอโทรเข้ามาบ้างแล้วอยากให้เป็นมุมมองใช่อยากด่าแรงๆบ้างเนี่ยกูโดนด่าแน่กูโดนแน่ด่าแน่ๆแหละโดนพี่โปดพี่ไม่แต่ว่าอันนี้เป็นสิ่งยืนยันว่ายังไงพอถึงเวลาที่มันเราเจอกับตัวเองบางทีเราไม่ได้ใช้วิธีที่เราแนะนำคนอื่นหรอกคืออย่างนี้ปัญหาคนอื่นอ่ะเก่งชิบปัญหาคนอื่นอ่ะเก่งเป็นคนปัญหาตัวเองอ่ะแต่คนอื่นอ่ะอาจจะปัญหาเข้ามาหาตัวเองเออแล้วของเราเข้าไปหาปัญหาเข้าไปสร้างมันขึ้นมาสร้างฐานให้มันแข็งแรงด้วยมันจะได้อยู่กับเรานานๆแก้ไม่ได้ด้วยใช่เราอยากพิสูจน์ตัวเองอะไรด้วยแหละหลายๆอย่างนะวันนี้เราขอย้ำท็อปปิกนิดนึงแล้วกันเผื่อคนจะได้ส่งเข้ามานะคะก็ท็อปปิกของเราวันนี้นะคะก็คือเพื่อนหายเพราะจุดๆนะคะอย่าลืมร่วมสนุกนะคะโดยการส่ง SMS นะคะมาที่4642994นะคะหรือว่ามาร่วมคอมเมนต์กันนะคะในแฟนเพจของ EFM Station เนาะข้อความที่โดนใจนะคะรับไปเลยของรางวัลก็คือเสื้อพุทโธพุทโธ1ตัวนะคะแล้วก็เซตของพรีเมียมจากละครปีกทองทีเชิร์ตแล้วก็แก้วน้ํา1รางวัลเนาะค่ะอ่ะมีสายมาละเอามารับสายเลยรับสายค่ะคุณลูกกอล์ฟมาเลยอุ๊ยเน็ตไอดอลคุณเนสอุ๊ยค่ะสวัสดีครับเนสเพื่อนหายเพราะว่าติ่งเกาหลีค่ะอ๋ออะไรนะติ่งเกาหลีเพราะว่าเขาต้องไปเฝ้าตลอดเนาะอืมเขาเข้าใจกันเรื่องมาที่ปัญหาเนสดีกว่าเนสทําอาชีพอะไรอยู่เป็นพนักงานประจำค่ะพนักงานประจำอายุเท่าไหร่ครับอายุ21ค่ะ21นะโอเค21เป็นพนักงานประจำหรอจบแล้วไงก็น้องก็เรียนจบแล้วแล้วก็ทำงานประจำแล้วไงเนาะมีแอบเป็นโบรกเกอร์ของค่ายด้วยอ๋อโบรกเกอร์คือทำงานเป็นจ็อบด้วยใช่ไหมใช่ค่ะโอเคไม่ขายงานให้พี่มั้งอ่ะมีแต่พี่ไม่รู้อ๋อได้เอาล่ะเนสพี่จะช่วยปัญหาของหนูอย่างเต็มที่เลยค่ะเออแล้วปัญหาของเนสมาเลยค่ะพี่อ้อยเองค่ะอ๋อก็คือแบบก็คือหนูอ่ะชอบวงหนึ่งของเกาหลีอะค่ะแล้วก็แบบเราเองเหรอไม่ใช่เพื่อนเนี่ยหนูค่ะแล้วคราวนี้แบบชอบมีแชร์อะไรตามหน้าเฟซเพื่อนก็จะแบบรำคาญเงี้ยแล้วก็เพื่อนหายจริงโอ้ยเพื่อนรำคาญแล้วยังไงแล้วก็แบบเขาก็แบบทำแบบสีหน้าไม่พอใจแล้วแบบพูดแดะๆอย่างเงี้ยไม่เดี๋ยวก่อนเนสขยายความสิคือแชร์แล้วมันน่ารำคาญยังไงมันแชร์เบอร์ไหนเลยคนที่เขาไม่ใช่ติ่งเกาหลีเขาจะรำคาญแล้วแชร์บ่อยเหรอแชร์บ่อยบ่อยแบบสำคัญอย่างเงี้ยสำคัญอะสำคัญวันละกี่รอบสำคัญวันละกี่ทีก็สามสี่ครั้งวันละ3-4หนเขาเป็นความชอบไงคือเขาไม่ได้รำคาญหรอกเขาหมั่นไส้หรือเปล่าคนที่มันไม่เชียร์เกาหลีเนี่ยหมั่นไส้แล้วจะโทรเธอยันนิดหน่อยเพอโอเคแล้วไอ้ที่เขาบอกเขามาสีหน้ามาเบะใส่เนี่ยเราเห็นได้ยังไงเขาแค่กัดเปล่าแค่แอบเน็บๆเปล่าแบบเหมือนแซวป่ะแบบเราไปกินด้วยกันนะคะพี่หอมแล้วมาไปเจอเธอไปแบบนั่งกินข้าวแล้วแบบเขาก็แบบเฮ้ยแบบ
เออมึงไม่ต้องอะไรแบบนี้มากหรอกเนี่ยแล้วหนูว่าเฮ้ยอะไรวะมันชอบว่าไอ้ขอบชอบปะวะแล้วพูดวงได้ไหมอยากรู้เออบอกได้ปะชอบวงไหนอ่ะก็เซเว่นค่ะเอ้ยมันก็มีคนถ่ายนี่นี่อันนี้ปกติดิฉันตามต้องได้อยู่เต็มไปหมดเลยทุกคนก็แชร์ไม่หยุดเลยดิฉันก็ต้องกลมกลืนเข้าไปดูอันนี้คนนี้เป็นใครอะไรเงี้ยแล้วก็แบบหนูก็บอกว่าเอ้ยวงเนี้ยเขามีคนไทยด้วยนะเออแล้วก็แบบทำไมไม่เข้าใจอ่ะแบบที่น่ารักน่ารักมันจะมีแบบน้องมีมาร์คใช่ไหมมีคนนึงใช่ไหมมาร์คมาเขาจริงจังเหรอเขาจริงจังเลยแบบเฮ้ยมึงไม่ต้องโพสเรื่องกับเซเว่นได้ป่ะอารมณ์อย่างนี้ป่ะใช่แล้วแบบพูดจริงๆเลยมันเป็นพูดตรงๆนะมันเป็นผัวมึงเหรอไม่ชอบเลยล่ะนี่เราก็ตอบไปสิแล้วที่กูโพสอ่ะเฟซมึงเหรอสวนไปดีวะเออสวนไปแล้วแบบมันเป็นเรื่องส่วนตัวอย่างเงี้ยแล้วทะเลาะกันเลยไหมไม่ชอบผมก็ไม่ต้องดูมาแล้วไงต่อก็มีแบบพี่ที่ทำงานแบบถึงขั้นทะเลาะกันแรงมากถึงขั้นทะเลาะกันอะไรยังไงสถานการณ์ขอหน่อยแรงยังไงเลยก็คือวันนั้นอ่ะหนูเอาโปสเตอร์แบบไปเก็บโปสเตอร์มาแล้วก็คราวเนี้ยฝนมันตกหนูก็เลยแบบเก็บมาไว้แล้วก็ล้างแล้วก็คราวนี้พี่คนนั้นก็บอกว่าแค่โปสเตอร์จะเก็บจะล้างอะไรนักหนามันก็แค่กระดาษแล้วเขาชอบอีเพื่อนคุณอีพวกนี้เขาชอบอะไรบ้างมาเขามีชอบอะไรบ้างมามันเป็นเขาแบบเขาบ้าเลยเออหนูก็แบบเอ้ยอย่าเสือกเงี้ยเราพูดตรงเลยปะนี่หนูว่าไม่ตรงนะแต่ว่าคำที่เขาพูดแรงกว่าหนูคิดอย่างนี้อ่ะแล้วก็คิดแต่ไม่ได้พูดออกไปอย่าเสือกอย่าเสือกนี่พูดออกไปเออกับเขาค่ะเขาอายุเยอะกว่าแล้วเขาว่าแล้วเขาก็แบบว่าเป็นเด็กอะไรมาพูดอย่างนี้แล้วก็หนูก็เลยบอกว่าเรื่องส่วนตัวบางทีไม่ต้องยุ่งได้ไหมอย่างเงี้ยอย่ามาก้าวกายอย่างเงี้ยหนูก็เลยทะเลาะกันเลยก็เรียนที่ไม่คุยพี่คนนี้คือแบบเขาก็เสื่อมจริงเนาะไม่เข้าใจอ่ะหนูคือหนูติ่งเกาหลีหนูก็อยากคุยกับเพื่อนเนี่ยก็พี่ก็ไม่เข้าใจเขาจริงอ่ะแล้ววันนี้จะปรึกษาอะไรอยากปรึกอะไรพูดซิอยากกลับมาอยู่ในสังคมเหมือนเดิมใช่ประมาณทำไงดีเอาใครก่อนเอาใครคือแบบหนูอ่ะอยากคุยกับเพื่อนแบบเฮ้ยมึงวันนี้กูไปแบบแฟนมีตมาแล้วมีความสุขมากเลยอย่างเงี้ยแบบแล้วก็คือไม่มีใครให้คุยด้วยแล้วเพื่อนแบบไม่อยากจะรับฟังอ่ะแล้วเราไม่มีเพื่อนที่เป็นแฟนเพื่อนติ่งอ่ะเพื่อนติ่งอ่ะเพื่อนติ่งก็แบบเยอะมากแต่ก็แบบมันก็ไม่ได้เหมือนเพื่อนของอยากคุยกับเพื่อนสนิทเราเนาะเอาคำปรึกษาใครก่อนเอาตั้งแต่พี่เผือกไปก็ได้โอเคตั้งแต่พี่เผือกแล้วใครคนที่สองพี่หอมไอ้พี่หอมสุดท้ายดีกว่านี่น่าจะเป็นติ่งพุทธพุทโธโอ้โหมันมีหลายประเด็นมากที่อยากจะบอกน้องเนสเนี่ยนะเพราะว่าคือหนึ่งคือการเป็นติ่งเกาหลีมันไม่ผิดหรอกมันไม่ผิดแต่การที่คนอื่นเขาจะไม่ชอบติ่งไม่ชอบเกาหลีก็ไม่ผิดเหมือนกันทุกคนมีสิทธิ์หมดแหละตอนนี้นะแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ฟังแล้วรู้สึกไม่ค่อยดีก็คือเวลาไอ้ที่เราไปพูดกับผู้ใหญ่ว่าแบบเอ้ยอย่าเสือกอะไรอันนี้เราก็ต้องยอมรับถึงแม้ว่าในใจเนี่ยพี่ก็จะเห็นด้วยว่าป้าเขาไม่น่ามาเสือกเนาะอะไรเงี้ยแต่ว่าแม่ผู้ชายนี่ที่เป็นคนมายุ่งอ่ะใช่ไหมใช่ค่ะโอเคคุณลุงคุณพี่คนนั้นเขาไม่น่ามาเสือกอะไรเอาจริงๆแล้วนะแต่ว่าบางอย่างเราเป็นเด็กเราก็ต้องเก็บไว้ในใจอ่ะอยากให้ตอนนี้เนสเนี่ยตั้งเป้าไว้เลยว่าตอนนี้เนสเป็นตัวแทนของภาพลักษณ์ของติ่ง GOT7 อยู่ณขณะนี้เพราะฉะนั้นไม่ว่าเนสทำอะไรออกไปอ่ะเขาจะเหมารวมหมดเลยว่าเนี่ยพวกติ่งมันก้าวร้าวอย่างเงี้ยแหละมันมาพูดกับฉันว่าอย่าเสือกด้วยแกเนี่ยมันก็รู้สึกไม่ดีไปกันหมดอันนี้อาจจะเป็นข้อผิดพลาดที่โอเคเนทอาจจะควบคุมอารมณ์ตัวเองได้แบบไม่ทันอ่ะตอนนั้นนะก็คราวหน้าก็พยายามระวังแล้วกันแล้วก็คิดว่าเรามีตัวแทนอันยิ่งใหญ่เรามีหน้าที่อันยิ่งใหญ่ในฐานะติ่งของวงอะไรเงี้ยมันจะอาจจะทำให้เรามันระวังตัวมากขึ้นนะแล้วก็ถามว่า
จะอยู่ในสังคมโซเชียลยังไงเนี่ยพี่ว่าคราวหน้าถ้าอยากจะแชร์มากๆเดี๋ยวนี้มันตั้งได้ว่าจะให้ใครไม่เห็นบ้างอ่ะเราเริ่มต้นนะเราไปตั้งกรุ๊ปก่อนเลยว่ากรุ๊ปคนเกลียดเกาหลีในวงเล็บไม่รู้มันจะเสือกอะไรนักหนาอะไรก็ได้นะเออแล้วเราก็ลากคนที่มีปัญหากับเราอ่ะลงไปในกรุ๊ปนี้ปึ๊บ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 ทีนี้พอเราจะโพสต์ Facebook เดี๋ยวนี้มันเลือกได้ว่าให้ใครเห็นไม่เห็นเราก็ให้ทั้งกรุ๊ปเนี้ยไม่ต้องเห็นโพสต์ของเราค่ะแค่นี้ปัญหาก็จะจบไปเลยคือคัสตอมไมซ์ Facebook ใช่ใช่ถ้าใครมีปัญหาเราก็ลากเข้ากรุ๊ปนี้มาอีกให้มันเป็นกลุ่มก้อนไว้เราก็สบายใจทั้ง2ฝ่ายจะแชร์เวลา 3-4 ครั้งเขาก็ไม่รำคาญด้วยนะเอออย่างนี้ดีกว่าอะไรก็คือมันมีเรื่องกับพี่คนเนี้ยคือเรื่องหนึ่งก็คือแบบพี่เขาอ่ะบ้ารถแล้วก็แบบบ้ารถหนักมากรถเขาจะเป็นรถแบบที่แบบมันขี่ดังๆอ่ะแล้วก็หนูก็ไม่เคยว่าอะไรเขาเขาบอกว่าแต่คนที่คนอื่นอ่ะเขาก็รำคาญแล้วก็แบบหนูไม่เคยยุ่งเลยแล้วเขาจะคอยมาแบบกระแนกกระแหนหนูอยู่เงียบๆหนูเป็นแบบมดตัวหนึ่งอ่ะคือหนูอยากจะสวนเขากลับว่างั้นเถอะเรื่องรถอยากจะสอยเขาจะตอบข้างหนูไงเคยพูดหลายพูดมาหนูระบายมาเลยหนูระบายมาคือรถไปเองอ่ะเสียงดังขนาดเนี้ยยังไม่เคยพูดอะไรเลยบางทีอย่ามายุ่งได้ไหมขอร้องเนี่ยแบบโอ้ยหนูแบบตอนนี้ถ้าหนูขึ้นอ่ะแบบอุ้ยเข้าใจแต่เราก็ต้องใจเขาใจเราถ้าวันหนึ่งเนสเป็นผู้ใหญ่แล้วมีเด็กที่มาพูดแบบเนี้ยไม่ว่าเขาจะชอบอะไรหรือไม่ชอบอะไรมันก็คงเกิดความรู้สึกไม่ดีถูกป่ะใช่แล้วเขาก็จะเหมาว่าแบบเนี่ยติ่งเกาหลีก้าวร้าวติ่งทำไมต้องมาพูดแรงอย่างนี้คือบางอย่างเราเดินเงียบเราเงียบแล้วเราก็เดินหนีเขาไปอ่ะมันอาจจะเป็นทางออกที่สวยๆกว่าปะเราเชิดๆกว่าปะเราลองคิดว่าเขาคอมเมนต์เขามันไม่ได้เป็นเรื่องอะไรที่มันน่าจะให้ราคาลองคิดว่าฉันติ่งฉันเลิศกว่าเราก็คงไม่ใส่ใจในคำที่เขาพูดถูกปะเออแล้วเราก็จะชนะเดี๋ยวนั้นเลยแค่เดินหนีแค่ไม่สนใจเองพี่ว่าง่ายกว่าพอดีกว่าแล้วก็พี่เคยถ่ายรูปกับแบมแบมด้วยเห็นอยู่พี่เคยถ่ายคู่โถไม่อยากคุยมึงคุยไปแล้วเอาเหรอโอเคประมาณนี้ซึ่งอาจจะได้จับมือแบมแบมก็ได้ไม่เคยหรอกพี่กอดมาแล้วแบมแบมคอนเสิร์ตเดี๋ยวติ่งถล่มนะเดี๋ยวติ่งถล่มนะไม่กลัวหรอกมาเอาที่อ้อนมาพี่ช้าพอพูดนะกอดแบมแบมแล้วเนาะเฮ้ยเดี๋ยวโดนถล่มนะยังไม่รู้ลิ้นนะโอเคไม่คุยแล้วคิวพี่ลูกกอล์ฟนะคะน้องเนสไม่เป็นไรหนูก็เคยจับมือแบมพี่กอดเลยนะกอดนี่มึงจะบัฟกันทำไมโทษทีMy turn Nace น้องเนสพี่ลูกกอล์ฟนะคะคือจะบอกว่าจริงๆแล้วนี่เป็นเรื่องส่วนตัวเลยสิ่งที่เนสเป็นอยู่เป็นเรื่องปกติมนุษย์ทุกคนเนี่ยเรามีสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราสนใจเรามี obsession ที่แปลว่าอะไรคะความลุ่มหลงความหมกมุ่นของเราเรามีความหมกมุ่นในแต่ละอย่างไม่เหมือนกันดังนั้นอันนี้พี่เข้าใจว่ามันเป็นเรื่องของเราเขาไม่ควรจะมายุ่งแต่พี่อยากจะถามเนสว่าเนสรู้จักแอปพลิเคชันหนึ่งที่ชื่อว่า Twitter ไหมคะรู้จักค่ะเนสเล่นไหมลูกเล่นค่ะถูกต้องหนูควรไปสิงอยู่ในนั้นค่ะลูกค้าเพราะจริงๆแล้วเนเจอร์ของคนที่อยู่ในทวิตเตอร์นั้นการที่หนูเป็นติ่งอะไรก็ตามหนูสามารถทวิตไปเลยทวิตทิ้งไปเลยแฮชแท็กรัวรัวบ่อยแค่ไหนก็ตามที่สำคัญการแฮชแท็กของหนูสมมติหนูไปดูคอนเสิร์ตหนูชอบโปสเตอร์หนูอะไรก็ตามหนูแฮชแท็กก็อตเซเว่นก็ตามหนูจะมีเพื่อนติ่งมากมายเข้ามาสรรเสริญเยินยอแล้วฮิ้วไปกับหนูคุณลูกก็พยายามจะบอกถึงธรรมชาติของแอปเลยใช่ไหมถูกต้องเพราะมันไม่เหมือนคนเฟซบุ๊กทวิตเตอร์มันจะไม่เหมือนมันจะเหมือนทิ้งไปก็คือแบบเขาจะคิดแค่ว่าก็คุณระบายนี่คือที่ของ girl ถ้าไม่ชอบอย่ามาตามถูกไหมระบายอยากพิมพ์อะไรก็พิมพ์คือ Twitter เนี่ยอยากแบบอยากจะพิมพ์แล้วก็กาแฟอุ่นสักพักได้กาแฟละสักพักใส่น้ำตาลไหมสักพักว่าไม่อร่อยสักพักพอละอย่างนี้ลู่เลื่องคราวนี้เคยทำช่วงหนึ่งรู้สึกทำอะไรก็เลยหยุดคราวนี้ดิฉันก็เคยนะคะตอนที่ไปดูคอนเสิร์ตมาตอนนั้นไปดูคอนเสิร์ตนะแล้วก็เจอเนี่ยก็เซเว่นที่เขามาของGTH อ่ะนี่ก็ไปดูแล้วก็รู้สึกว่าเออคนที่แบบไม่เคยดูเขาอ่ะไม่เห็นถึงพลังนะตอนไปดูฉันแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์พอดีมากใช่แฮปปี้มากดูถ่ายคลิปแล้วก็แชร์ไปแล้วก็แฮชแท็กก็เซเว่นไปแฟนคลับไม่โดนแฟนคลับเข้ามายนยอเต็มเลยว่าเราก็เป็นติ่งแล้วก็ชอบอะไรเงี้ยแล้วบวกอะไรรู้ไหมคะแฟนคลับเข้ามาขายพวงกุญแจอ๋อเหรอมีพวงกุญแจแบมๆอย่างเงี้ยเหรอฉันก็แบบโอเคเลิกแฮชแท็กก่อนดีกว่าเพราะว่าแอบชอบแต่ว่าเดี๋ยวไม่อยากมีพวงกุญแจนะคราวนี้อันนี้ให้หนูสามารถที่จะเข้าไปสิงไลใน Twitter ได้เลยแล้วก็ก็เลี่ยง Facebook หน่อยถูกต้องแล้วก็ถ้าใน Facebook เนี้ยอยากจะแชร์นักจริงๆอย่างที่พี่ผู้บอกเลยก็คือว่า
เราแชร์ได้เหมือนเดิมเพียงแต่ว่าคนที่เขาไม่ชอบคนที่เขาไม่ชอบเหมือนเราไม่มีเหตุผลใดๆที่ต้องไปทำให้เขาชอบเหมือนกับที่เราไม่ชอบรถเราก็ไม่ต้องไปเข้าใจเขาเราก็อยู่ส่วนกันเข้าใจเราแยกกันอยู่พี่ชอบสิ่งหนึ่งพี่หอมชอบสิ่งหนึ่งพี่เผือกชอบสิ่งหนึ่งเรามาอยู่ด้วยกันแล้วก็อยู่ด้วยกันได้แม้บางครั้งเราก็ตีกันหลายครั้งหลายครั้งแต่เราอยู่ด้วยกันได้เข้าใจอารมณ์ใช่ไหมฮะดังนั้นตอนนี้อันนึงที่พี่จะบอกคือประเด็นนึงคือพี่ตัดเรื่องของความเป็นผู้ใหญ่กับเด็กออกไปเลยนะคะพี่ไม่มองว่าแบบว่าเขาเป็นผู้ใหญ่หนูไม่ควรพูดจาแบบนั้นแต่พี่รู้สึกว่านี่คือคนที่อยู่ด้วยกันในฐานะเพื่อนร่วมงานเราควรจะต้องระวังคำพูดระวังวาจาในฐานะของเพื่อนร่วมงานดังนั้นสิ่งนึงที่น้องเนสที่ยังเป็นเด็กอยู่นะคะเราทุกคนเป็นเด็กแหละเราเกิดมาบนโลกนี้เราเกิดมาเพื่อเรียนรู้เราต้องเรียนรู้ว่าคำพูดบางอย่างเนี่ยมันควรจะอยู่แค่ในความคิดเข้าใจไหมเนสเรามองหน้าเขาเลยแล้วยิ้มแล้วก็ในใจเราก็แบบเออยิ้มในใจเราคือแบบสวกฉิบหายแต่เราต้องยิ้มแบบเข้าใจไหมหาดังนั้นมันควรเป็นแค่ความคิดเพราะว่ามันจะทำให้เราโตขึ้นในการทำงานเยี่ยมมากรู้เรื่องอ่ะเจ๊เป็นติ่งอะไรบ้างไหมเนี่ย2 p.m. big bang ก็โอ้ยก็กินเหมือนกันพี่จะให้คำแนะนำในเรื่องของการใช้ชีวิตในสังคมที่มีเสน่ห์หนึ่งเรื่องเลยก็คือจริงๆมันทุกอาชีพแหละค่ะเราจะพูดอะไรก็ตามเนี่ยเราต้องนึกถึงสิ่งที่เขาอยากฟังบ้างเวลาเราไปอยู่ในหมู่เพื่อนที่ไม่ชอบเกาหลีนั่นไม่ใช่ท็อปิกบนโต๊ะอาหารนะคะถ้าเกิดเราอยากพูดเรื่องเกาหลีแนะนำให้พูดกับแฟนคลับเกาหลีด้วยกันเพราะมันจะอินมันจะเก็ตมันเหมือนมันทุกคนนะคะเหมือนแบบผู้ชายมานั่งพูดเรื่องรถแล้วเราแบบกูไม่เก็ตอ่ะแล้วมึงก็นั่งคุยกันแล้วกูก็ว่างอะไรเงี้ยฉะนั้นบนโต๊ะสำหรับเพื่อนทั่วไปที่ไม่ใช่ติ่งเกาหลีก็พูดเรื่องทั่วไปเลยนะคะส่วนเรื่องของเพื่อนถ้าอยู่ดีๆเราไม่ได้อะไรกับเกาหลีไม่ได้มีท็อปิกเลยแล้วอยู่มันมาแขวะเราตรงนี้เทคนิคนะคะต้องจบให้ลงจบให้ลงนะคะโดยการแสดงตัวเลยว่า มึงไม่มีวันเหนือกว่ากูเช่นเช่นยังไงเช่นยังไงน่าสนใจมากมึงจะพอดอะไรนักหนาวะเรื่องเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยกูเบื่อลำคาญตอบไปเลยค่ะน้องโพสใน Facebook ของกูก็ให้มันหนักที่ Facebook ของกูเถอะอย่าให้มันเป็นหนักที่หัวมึงเลยจบให้ลงแล้วพูดให้มันเงียบแล้วให้มันฮึบพอดีหมูกระทะเงียบตึงแล้วต่อไป เป็นการสั่งก่อนหนึ่งดาบจำไว้แต่ว่าเราต้องพูดอารมณ์ขำๆนะแล้วถ้าสมมุติเขายังไม่หยุดอ่ะขำๆอะไรอย่างเงี้ยเอามันเขาเป็นผัวมึงเหรอทำไมมึงต้องไปอะไรนักหนาเขารู้จักแต่เขามากูก็เอาอ่ะเขาให้มึงไม่เอาหรือไงเธออีสวยมันก็ต้องชอบนะเดทชอบเจมจิชอบอะไรบ้างแหละเออนี่น่านะนี่เราเนี่ยจบให้ลงเราจบมาหลายวงแล้วใช่แล้วเพื่อนนี่คือจบไม่มีใครคุยกับเราใช่ไม่แต่เราทำตลกแต่เราทำตลกไงอ๋อเหรอเอออะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีโพสเฟซบุ๊กถ้าเราชอบในการโพสเฟซบุ๊กใช่ไหมคะโพสได้แล้วก็ติดแฮชแท็กว่าไม่ใช่ติ่งเกาหลีข้ามไปค่ะแฮชแท็กแมวไม่เสือกเนาะเนาะโอ้ตายโอ้ยส่วนเรื่องของพี่อุตส่าห์เพิ่งแนะนำให้น้องเขาพูดจาเพราะๆอยู่เนี่ยโอ้ยเขาเพิ่งเอาพูดไม่ดีก่อนอะแต่ว่าเราออกเนี่ยตลกนะเราจะไปใส่คนพี่นะหอมเลยแล้วก็ส่วนพี่ผู้ใหญ่อะพี่ผู้ใหญ่เขาเสือกอะคือในสังคมอะเราไม่จำเป็นจะต้องอยู่กับคนดีตลอดเวลาเพราะในสังคมมันกว้างมากค่ะโลกนี้มันอยู่ยากแต่เราต้องอยู่ให้เป็นเวลาเจอคนไม่ดีเนี่ยนะคะหนูอาจจะรู้สึกไม่ชอบเขาต่างๆมากมายเขามาเสือกกับเราปุ๊บเขาเห่าใส่เราไม่เห่ากับนี่เพราะการเห่าหนึ่งครั้งเท่ากับมีหมาหนึ่งตัวถ้าเราเห่ากับมีหมากี่ตัวคะสองครับสองตัวเราจะเป็นหนึ่งในนั้นเขาก้าวร้าวมาไม่จำเป็นต้องก้าวร้าวกลับเขาไม่ดีมาเราไม่จำเป็นต้องตอบแทนด้วยการไม่ดีกลับเราเป็นคนดีและคนน่ารักไม่ว่าเราจะเจอคนแบบไหนก็ตามเพราะเราคือคนดีและคนน่ารักนี่พูดเรานึกถึงเพลงนี้เลยอะเพลงอะไร Kiss the Kindness ค่ะ Kiss the Kindness
kindness คุณต้องแปลภาษาคิวแอนด์ไคเนสอ่ะ Go ahead now Selena Gomez ไงร้องเพลงไทยมาแม่ฟิลคือใครไลน์มาก็คือให้แบบว่าใช้ความแบบใจดีมีเมตตาเขากลับไปไงเราก็คือเป็นเราไม่ไลน์ใส่เนาะเพราะมันคือเรื่องของความน่ารักทีนี้พี่เติมเสน่ห์ให้หนูไปละเรื่องของการพูดก็คือในวงไหนก็ตามพยายามสังเกตว่าคนเหล่านี้ที่นั่งฟังเราเขาสนใจเรื่องอะไรประโยคไหนหรือว่าเรื่องอะไรท็อปิกอะไรที่เราพูดแล้วเขาจะฟังเราจะเป็นผู้นำของกลุ่มค่ะมันเป็นเสน่ห์นะนะคะเนสอย่าลืมขายงานให้พี่ต่อไปขายให้พี่ด้วยพี่เพื่อนนะเนสนะขอบคุณที่โทรมานะคะโอเคขอบคุณพี่หอมค่ะว่าไงหนูจะบอกว่าหนูเป็นแฟนข่าวพี่นะเฮ้ยนอกจากเป็นติ่งเกาหลีเป็นติ่งคันหลีด้วยเอางี้ครั้งหน้าเนสเนสก็ลองแชร์แต่เรื่องราวของพี่หอมลงเฟซดูอย่าแนะนำอย่าตามเฟซพี่เพราะพี่มีแต่คำหยาบค่ะเอาเรื่องดีๆเถอะว่ะนะอ่ะโอเคขอบคุณนะคะเนสค่ะขอบคุณค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นแบบบอกน้องๆที่ฟังอยู่ด้วยนะบางคนจะรู้สึกว่าเวลาตั้งกลุ่มนินทาใครสักคนนึงอีเนี่ยมันชอบอย่างนั้นมันไม่ดีอย่างนี้บางคนก็เลยประกาศตัวโดยการไปข่มไอ้คนนั้นซะเลยเป็นการจัดการเนี่ยวันนี้กูไปตอกหน้ามันมาละอ๋อเหรอซึ่งดีไม่ดีไม่ดีมันทำให้ความน่ารักลดน้อยลงจริงๆอ่ะนะอ่ะโอเคเดี๋ยวเบรกกันแป๊บนึงช่วงหน้ายังรับสายอยู่0265 8373ค่ะค่ะพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะโดย Proof Your Skin in Japan ลุ้นพาเพื่อนไปดูแลผิวแบบญี่ปุ่นแท้ๆกับ Hada Labo Face Wash แมลงอบกรอบไฮโซพันธุ์แท้แมลงไทยและสูตรใหม่ไส้กรอกเบทาโกรเนื้อเน้นๆอร่อยเต็มคำเข้มเต็มเครื่องเทศกรอบนอกนุ่มในอร่อยต้องลอง94 EFM ข่าวดังเพลงดีที่เดียวจบEFM Top View Music เพลงไทยยอดวิวสูงสุดบน YouTube ประจำสัปดาห์ฉันยังคุยกับเธอได้ไหมยังเป็นเพื่อนได้หรือเปล่าแล้วแต่ใจเธอลุ่มกะลาฉันเหงาฉันมาหาเธอได้ไหมอัปเดตกระแสเพลงแรงจาก YouTube และ iTunes ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์และวันอาทิตย์ได้ตลอดทุกช่วงดีเจที่นี่94 EFM โดย 100 Plus เครื่องดื่มอัดลมเพื่อสุขภาพซ่าอร่อยสดชื่นดื่มได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะชีวิตยังต้องไปต่อผู้ดลผู้ชายที่ทำได้ทุกอย่างเพื่อเงินครูนี่อย่างกับสมบัติของชาติเลยนะคะใครๆก็อยากได้เขาเป็นคนที่ชอบบริการนะคะครูเขาพลังเยอะเลยล่ะค่ะในภูวดลเนี่ยมันเป็นแค่ลูกจ้างนะแล้วคุณรู้ไหมว่าผมภาระเยอะแค่ไหนแม่กับพ่อผมต้องส่งเสียน้องผมก็เรียนไม่จบค่าเช่าบ้านผมก็ต้องจ่ายไอ้เงินเดือนนี่เป็นหมื่นนะตอนนี้มันเหลือแค่พันกว่าบาทมันไม่พอนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผมต้องทำดีกับเขาเคลื่อนกฤษณาตอนปีกทองละครดราม่าสุดเข้มข้นของผู้ชายที่เห็นผู้หญิงเป็นสะพานเพื่อพาตัวเองไปสู่เป้าหมายทุกวันจันทร์อังคาร2ทุ่มทางช่อง GMM 25ละครสนุกความสุข2ทุ่มมีร้านอาหารดาราแนะนำไหมมีมีร้านเสื้อผ้าดาราแนะนำไหมมีอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ในเว็บไซต์ efm.fm เข้ายังไงอ่ะคลิกเลย efm star shopว้าวเจ๋งจริงเยอะจริงเยี่ยมจริงๆเอ้าไปไหนแล้วอ่ะไปช็อปก่อนนะสวัสดีเฮ้ยบ้านก่อน EFM Star Shop แหล่งรวบรวมข้อมูลร้านค้าดาราที่เยอะที่สุดปี2016มอบสิทธิสุด Exclusive ให้ช็อปฟินกินฟรีร้านดาราตลอดปีอยากช็อปฟังเลย94 EFM โดยโซดาสิงห์ทุกหยดซ่าโซดาสิงห์Huawei Y62 สมาร์ทโฟนจอใหญ่ให้คุณเป็นเจ้าของราคา 4,990 บาทเท่านั้นและแอปพลิเคชัน Bosch and Long Club ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store EFM Short News เกรียนคีย์บอร์ดโปรดทราบเมพิชนาทโพสต์ IG ประกาศข้อความไหนเม้นกวนหรือไม่หวังดีเรื่องถึงตำรวจแน่แชร์สนั่นคลิปครูนกเล็ก cover เพลง PPAP เป็นสื่อการสอนมียอดวิวพุ่งเกือบล้าน IMF ประกาศเพิ่มเงินหยวนเข้าเป็น1ใน5เงินสกุลหลักของโลกแล้ว
EFM Short News ข่าวดังเพลงดีที่เดียวจบคุณกำลังฟัง94 EFM ข่าวดังเพลงดีที่เดียวจบอยู่กับผมพลพลพลกองเสงนะครับพุทธอพุทธออย่าลืมโทรนะโดยฮาดะลาโบเฟสวอชแมลงอบกรอบไฮโซพันธุ์แท้แมลงไทยและใหม่ไส้กรอกเบทาโกรเนื้อเน้นเน้นอร่อยเต็มคำต้องลองชอบคอมเมนต์หนึ่งใน YouTube มากยังไงเขาบอกว่าผลของการไปชวนเพื่อนมันเป็นติ่งผู้ท้องผู้โทเนี่ยนะตอนนี้มีปัญหาแต่โทรไปในรายการไม่ได้แล้วทำไมอ่ะเพื่อนมันรู้หมดนะเนี่ยฟังมันหมดแก๊งละแต่ว่าเราดีใจนะเพราะจริงแล้วเราไปดูแบบย้อนหลังคนดูคนมาฟังเยอะมากเลยอ๋อรายการเราอะพี่เนาะพี่3คนไลฟ์ใน Facebook แหมไม่งั้นแหมมันจะมีแบบเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นในรายการขนาดนี้หรอมีเรื่องอะไรเนี่ยเล่าให้ฟังดิเนี่ยๆๆเรื่องราวดีๆเนี่ยอ๋อนี่ไงไม่ได้มั้ยคนติ่งเราเยอะนะไม่งั้นเรื่องราวดีๆจะมามาเรื่องราวดีๆน่าจะไม่ใช่ในซองนั้นนะมีคนบอกว่าอยากดูไลฟ์ส่วนตัวใน Face จริงๆแล้วคุณเข้า YouTube ดูย้อนหลังได้เหมือนกันนะมันมีไม่ได้ไลฟ์อ่ะดิผมไม่ได้ไลฟ์หมายถึงไลฟ์ไลฟ์ Facebook อ่ะที่เขาชอบไลฟ์มันตอนเนี้ยไลฟ์ไม่แล้วดู YouTube มันต่างกันไงอันนี้มันเป็นย้อนหลังไงแต่ว่าไลฟ์เขาอยากดูสดใช่ไหมสวัสดีวันนี้พี่หอมแบบว่ากำลังจะนอนแล้วนะไม่ใช่อ๋อหมายถึงอยากให้ Facebook Live อ๋อโอเคโอเคเข้าใจแล้วเห็นกันแล้วอยากให้มีไหมมีนานๆทีจะไลฟ์ทีเออคือคึกเวลาคึกๆเหรอคึกคึกหรือว่าขายคอนลาเหรอขายคอนลาขายคอนลาวันไหนขายคอนลาเหรอก็จะแบบเล่นตลกให้ดูก่อนอ๋อเหรอหลอกล่อเข้ามาร้องเพลงระบานูนแต่เป็นเสียงไฮอัปปอนอะไรเงี้ยคนมาคนมาเยอะให้คนมาเยอะๆแล้วยังไงสุดท้ายจบลงด้วยการคอนลาบอกว่าเนี่ยถ้าเรื่องผิวอะไรเงี้ยหักจากอาหารอภพรมาลงเดี๋ยวหรอพออาภพรเสร็จก็ฟังเพลงเยอะกันมาแล้วเนาะบางทีมันร้องเพลงแบบให้เวลาอย่างนี้แล้วมันจะโซมไหมอะไรเงี้ยมาเล่นทั้งในจังหวะที่คนเยอะที่สุดก็จัดเลยจัดเลยแล้วคนช่วยแชร์หน่อยพอแชร์คนก็เข้ามาเยอะๆสวย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 พี่เบิร์ดมีอะไรพี่เบิร์ดมีอะไรมีเรื่องราวดีๆมาบอกไหมปกติเวลาเที่ยวญี่ปุ่นนี่ทำอะไรกันบ้างคะทำอะไรคะหมอกินขนมกินอะไรกินช้อปปิ้งปูอันใหญ่ใหญ่ก็ชอบขนมมากชอบขนมอะไรอย่างเงี้ยถ่ายรูปอะไรเงี้ยราเมงแล้วเคยไหมไปญี่ปุ่นแล้วได้เข้าคอร์สดูแลผิวแบบญี่ปุ่นแท้ๆยังอะสิไม่เคยฮาดะลาโบะนะครับเฟสวอชนะเขาชวนมาพิสูจน์ผิวนุ่มชุ่มชื่นไม่แห้งตึงหลังจากล้างหน้าแล้วยังมีสิทธิ์ลุ้นไป Proof Your Skin in Japan ด้วยจะเป็นทริปสุดพิเศษนะครับที่จะพาคุณเนี่ยแล้วก็เพื่อนไปแบบกินเที่ยวช็อปพร้อมดูแลผิวครบขั้นตอนแบบญี่ปุ่นแท้ๆทริปนี้ไปเที่ยวแบบเพอร์เฟคสุดๆกันที่นาโกย่าอูดะชมหมู่บ้านชิรากาวะโกะโหไปมาแล้วสวยมากเลยไปแช่ออนเซ็นไปขึ้นกระเช้าไฟฟ้าชมวิวภูเขาไฟฟูจิแล้วก็ปิดท้ายช้อปปิ้งที่โตเกียวไปซื้อฮาดะลาโบะเฟสวอชกันแบบถึงถิ่นเลยแล้วก็ใครที่อยากไปพิมพ์ Hตามด้วยไม่ใช่ฮะซื้อแล้วเนี่ยให้พิมพ์ H ตามด้วยเลขที่ใบเสร็จส่ง SMS ไปที่4642777ย้ำหน่อยแล้วได้ลุ้นไปกันนะติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook We Love Hada Labo ขอบคุณครับรับสายต่อรับเลยมั้ยสักหน่อยมั้ยก่อนกลับบ้านนะยังไงนี่แต่มีข้อความหนึ่งอะไรว่าทาง YouTube Live บอกว่าอยากเจอพี่โอ๊ตอ่ะพี่โอ๊ตไหนตามมอนก็เดี๋ยวได้เจอแน่ๆพอนี้ผมบอกเลยว่าภายในปีหน้าเนี่ยน้องของผมเนี่ยจะมาเป็นอีกหนึ่งแกนหลักของคลื่นเราเฮ้ยเดี๋ยวบอกแค่นี้เลยแล้วกับอีกคลื่นหนึ่งที่ทำอยู่ล่ะคือผมไม่สนนะว่าเขาจะไปเกิดที่ไหนแต่เขาโตที่นี่อ๋อเขาจะซ้อนไหมคือมันก็เป็นเหมือนที่ออฟฟิเชียลแล้วหรอคุณต้นหอมคุณเคยอยู่ในแวดวงของกีฬาฟุตบอลใช่ใช่มันก็เหมือนสโมสรที่ซื้อตัวนักเตะกันนะไม่แล้วที่จะพูดเนี่ยมันออฟฟิเชียลแล้วก็ถือว่าเป็นข่าวเอ็กซ์คลูซีฟแล้วเอ็กซ์คลูซีฟนะคะไม่เกิดขึ้นแล้วเอางี้ถือว่าเป็นข่าวดิบก็คือยังไม่ได้มีการกรองโอเคคือได้ยินมาหนึ่งประโยคเราเอามาพูดต่อเราพูดเลยใช่ไหมคะใช่ฉะนั้นวิจารณญาณเป็นของคุณโอเคแต่ผมบอกเลยมันคือการซื้อตัวนักเตะดีๆคนนึงได้แหละทุกคนมีคนมาพิมพ์วันนี้ที่ไม่โอเคเลยอะอะไรวันนี้ไล่ดูเหนื่อยใครอะเราทำยังไงดีให้เราตื่นเต้นเราหิวหิวข้าวเลยหิวพูดหิวพูดเหรอลูกกอล์ฟก็ได้มอบพลังที่สุดแล้วเอ้าสายอยู่กับเราแล้วว่าคุณซาไงรับสิคุณซาอยู่กับเรานานแล้วกดแล้วซายซาอ้าวคุณซาฟังเราอยู่นานแล้วหรอคะเนี่ยอยู่ตั้งนานแล้วแล้วมือไปกดตอนไหนวะไปกดตั้งแต่แรกเลยแม่เราแบบคุยกันอะแล้วซาได้ยินเรื่องโอ๊ตปาโมดปาทานจะมาอยู่นี่ปะเมื่อกี้เนี้ย
ได้ยินได้ยินว้าวตายเฮ้ยถ้าได้ยินอย่าเพิ่งไปบอกนะนี่ข่าวแบบว่ายังไม่กรองนะน้องซาค้ามาเข้าเรื่องเลยค่ะค่ะอาชีพอะไรคะเอาท็อปิกก่อนไหมคะเนี่ยถ้าเตรียมมาแล้วเพื่อนถ่ายเพราะเพื่อนถ่ายเพราะว่าความจริงก็ไม่ได้เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วค่ะโอ้ยแรงเลยไปโดนอะไรมาสุดท้ายชอบมาอะไรแรงๆเข้าใจว่าเป็นเพื่อนกันแสดงว่าเขาหักหลังเราชิมนี่คือแบบนี่คือเรื่องราวของนานะหรือเปล่านานะกับซอนหรือเปล่าโอ้ตายแล้วไม่ได้ดูโอเคซาทำอาชีพอะไรคะยังเรียนอยู่ค่ะกำลังจะจบแล้วค่ะอายุเท่าไหร่คะ22 21 24ค่ะ24โอเคมาเล่าเรื่องของซาเลยค่ะก็คือเคยชอบผู้ชายญี่ปุ่นอยู่คนนึงค่ะคือเคยไปเจอกันที่งานอีเวนต์อะไรประมาณเนี้ยค่ะแล้วก็เหมือนได้คุยกันนิดๆหน่อยๆแบบทางอีเมลต่ออีกประมาณสักเดือน2เดือนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็หายกันไปก็ไม่ได้คุยอีกอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคือเราก็ชอบอะอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาดูไม่ค่อยซื้อเลยอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็คือเขาดูไม่ค่อยซื้อแล้วถ้าเกิดเหมือนแบบอยากจะกลับไปคุยอีกครั้งอะไรเงี้ยค่ะควรจะเริ่มแบบไหนดีอะไรเงี้ยค่ะช่วงสัมพันธ์ที่เราเจอกันเนี่ยมันเดี๋ยวนะไม่ที่เขาบอกที่ไม่ซื้อนี่เราขายอะไรฮะโทษทีเหมือนว่าเราทำอะไรเขาก็นิ่งๆเงี้ยหรอเราพยายามขายอะไรเขาบ้างเนี่ยก็เหมือนแบบชวนคุยไปเรื่องการ์ตูนเรื่องอื่นเรื่องอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบกลับมาตอบแบบเป็นทางการอะไรคือตอบเป็นคำเอางี้ถามคำตอบคำถูกไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าไม่ได้คุยอีอะใช่ไหมใช่ใช่ค่ะก็คือสมมติว่าถามอะไรไปเขาก็ตอบมาเป็นพืชแต่ตอบเป็นแบบวิชาการอ๋อโอเคเนิร์ดก็คือเขาอายุเท่าไหร่อ่ะน่าจะประมาณ26อะค่ะแล้วก็แก่กันไม่เยอะเนาะแล้วตอนนี้เขาอยู่ที่เมืองไทยอะค่ะใช่ค่ะทำงานอยู่ที่ไทยมาสัก 2-3 ปีแล้วค่ะเขามีแฟนด้วยค่ะตอนนั้นน่ะคือยังไม่มีค่ะตอนนี้ไม่รู้แล้วอ๋อเพราะไม่ได้คุยกันมาสักคือหนูก็คืออยากกลับมาสานต่อทำอย่างไรดีอย่างเงี้ยอันนี้มันอยากจีบอะไรเงี้ยอยากจีบไปแหละเอาง่ายๆอยากจีบทำงานที่เดียวกันไหมไม่อีกอ๋อไม่ค่ะเรายังเรียนอยู่ค่ะแต่เขาทำงานแล้วค่ะเราเรียนแล้วเขาทำงานที่เราจะติดต่อเขาได้คือทางไหนไลน์เฟซบุ๊กใช่ค่ะคุยเมลอะไรเงี้ยค่ะโอ้เมลเลยอ่ะเมลห่างเหินจังเลยเนาะใช่ค่ะส่วนใหญ่จะเป็นคุยเมลมากกว่าแล้วมีไลน์มั้ยมีช่องทางอื่นแต่ว่าไม่กล้าคุยอะค่ะอ๋อแล้วกลัวไม่ดีไงกลัวไม่ดีไงแบบว่าเป็นผู้หญิงเนี่ยเดี๋ยวเอาตัวแรงอันนี้เดี๋ยวก่อนถามต้องถามคุณผู้ฟังด้วยเพราะว่าเราอยากเข้าใจ culture หรือวัฒนธรรมนิดนึงอันนี้เราแอบอยากรู้เพราะพอไปต่างชาติญี่ปุ่นเหรอญี่ปุ่นเนี่ยเราไม่รู้จักดีถามหน่อยอันนี้ลูกว่าถามแทนได้ผู้หญิงญี่ปุ่นจีบผู้ชายญี่ปุ่นไหมแล้วแต่เรื่องบางเรื่องก็ผู้หญิงจีบเดี๋ยวเอาชีวิตจริงไม่ต้องการแสดงหนูสาตั้งใจฟังหนูไม่ได้หมายถึงอะไรแบบนั้นอ๋อผู้หญิงจีบก่อนได้ไหมเหรอคือเหมือนใครๆคุณผู้ฟังถ้ารู้ว่าวัฒนธรรมญี่ปุ่นน่ะผมว่าการหมายถึงว่าเข้าใจไหมเราก็รู้แต่วัฒนธรรมธนิยะด้วยก็ไม่แน่ถ้าธนิยะนี่ผู้หญิงบวกก่อนถูกไหมผู้หญิงลุยผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ได้ไม่มีกฎเกณฑ์อะไรคือวัฒนธรรมธนิยะก็ลองไปมาญี่ปุ่นน่ะคือโอ้โหเดาใจคนญี่ปุ่นว่ะคือถ้าเรารู้นะคนญี่ปุ่นโบราณเนี่ยนะผู้ชายจะเป็นฝ่ายแบบคือถ้าเรื่องความรักเนี่ยผู้ชายจะเป็นใหญ่ผู้หญิงจะเป็นเหมือนแค่แม่บ้านเป็นเหมือนแค่ช้างเท้าหลังมากๆของผู้ชายญี่ปุ่นแท้ๆแต่ที่เนี้ยพอเขามาอยู่เมืองไทยอ่ะผมว่าเงื่อนไขมันน่าจะเปลี่ยนไปนะเขาไม่น่าจะมายึดติดกับความเป็นแบบแม่บ้านญี่ปุ่นโบราณไหมไม่รู้สิอ่ะต้นหอมถ้าคิดจะเจอผู้ชายญี่ปุ่นคนนึงเราทำไงเราจีบไหมมันต้องดูช่องทางของความเป็นไปได้อ่ะทีนี้ช่วงที่คุยกันอ่ะมันไม่มีอะไรที่เป็นไปได้ไม่ได้จีบกันเลยใช่ไหมที่ผ่านมาไม่ค่ะไม่เคยด้วยไม่ได้เป็นในแนวนั้นค่ะสถานะคือคุยกันกลางๆตลอดคือง่ายๆก็คืออยู่ดีซาก็แค่อยากกลับมาคุยอยากจีบให้ได้อย่างเงี้ยถูกไหมอยู่ก็ชอบเขาขึ้นมาจริงๆก็ไม่ได้จริงจังขนาดนั้นนะคะแต่ว่าถ้าได้ก็ดีค่ะแล้วซาสวยไหมล่ะก็นิดนึงสวยแนวไหนสวยนิดนึงสวยนิดนึงเนิร์ดนะคะเนิร์ดสวยเนิร์ดสาวแว่นเหรอสาวแว่นเหรอค่ะใช่ค่ะอ๋อสาวแว่นเฮ้ยสาวแว่นมีลุ้นผู้ชายญี่ปุ่นชอบสาวแว่นสาวแว่นมีลุ้นนะแล้วลาดหน้าเราออกคมหรือออกหมวยล่ะยากมากเลยอ่ะลายเขามีไหมอะไรนะคะลายเขามีไหมลายไม่มีค่ะแต่ว่ามีเฟซบุ๊กแม้แต่ญี่ปุ่นอ่ะจะสเปคแบบค่อนข้างที่จะไทยๆนะไม่ใช่หมวยนะเราออกทรงไหนอ่ะไม่หมวยค่ะมีเชื้อจีนแต่ว่าเป็นจีนแบบใต้แม่น้ำเยงซีเกียอ๋อข้างใต้ออกคล้ำหน่อยแล้วเวลาคุยกันคุยเรื่องอะไรอ่ะ
ที่ผ่านมาก็จะแบบคือตอนที่ได้เจอกับตัวค่ะคือหนูไปออกตัวแรงด้วยแหละว่าชอบเขาว่าเหมือนว่าเป็นแบบมาจากการ์ตูนอนิเมะเลยอะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบเหมือนเขามาจากอนิเมะแล้วเขาว่าไงแล้วก็แบบแล้วหนูก็แบบดันไปสะเออจิ้นเขากับเพื่อนเขาอีกอะไรเงี้ยก็เลยกลายเป็นแนวเล่นไปแนวไปหยอกเขาแล้วเขารู้ไหมแล้วเขารู้ไหมว่าเราไปจิ้นเขาอ่ะรู้ก็แซวไงไปทีแรกเลยเออแซวเขาว่าเอ๊ะเขาจิ้นเป็นแบบวายกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่คือสิ่งที่ทำให้หนูแบบกล้าคุยอีเมลต่อเพราะว่าตอนที่คุยกับตัวค่ะคือแบบไนซ์มากเฟรนลี่มากคือคุยนานมากเลยอะค่ะแต่พอเปลี่ยนมาเป็นคุยอีเมลแล้วมันแบบคนละคนเลยอะค่ะเออแล้วคุยอีเมลเป็นภาษาอะไรคะภาษาอังกฤษค่ะหรือว่าเขาไม่ถนัดภาษาอังกฤษพอจะรู้แล้วพอจะรู้แล้วเขาจะไม่ถนัดภาษาอังกฤษแล้วเขาอาจจะมีความเขาเรียนอยู่ที่เมกาค่ะก็เรียนที่เมกาคือจะบอกว่าถ้าพยายามให้เดา culture ของคนญี่ปุ่นนะจ้าคือคนญี่ปุ่นเขาจะเป็นคนที่เคารพหน้าที่ตัวเองแล้วก็คือถ้าเป็นเรื่องงานนี่เขาจะจริงจังมากอยู่แล้วเลยเพราะฉะนั้นไม่แปลกที่ถ้าเราคุยผ่านอีเมลเขาจะเป็นทางการเขาจะเป็นทางการเพราะว่าเขาไม่ใช่คนอลุ่มอล่วยแบบคนไทยนะก็คือหน้าที่คือหน้าที่งานคืองานเพราะฉะนั้นขั้นตอนแรกถ้าอยากจะสานสัมพันธ์ผมว่าต้องหาช่องทางอื่นที่เป็นส่วนตัวเช่น Facebook LINE หรืออะไรของเขาอะไรพวกนี้ Facebook ก็เวลาขึ้นท็อปปิกอะไรพยายามเข้าไปแซวแล้วดูว่าเขาอะให้ความสำคัญในการตอบกลับเราไหมเขากดไลค์คอมเมนต์เราไหมเขารีプライไหมเขาไปดูความสนใจเขาก่อนเอาเป็นว่าถ้าเนี่ยซาจะจีบญี่ปุ่นคนนี้ทำไงดีเราช่วยตรงนี้เลยดีกว่าเออเข้าไปที่ Facebook ของเขาดูสิ่งที่เขาสนใจโอเคมีไหมมี Facebook เขาไหมมีค่ะแต่ว่าเขาแค่ไม่อัพเลยค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเพื่อนแท็กมาอะไรอย่างเงี้ยคือเขาไม่เล่นอีกอ่ะญี่ปุ่นไม่ค่อยเล่นใช่ไลน์อีกเขาไลน์มีไหมไม่มีไลน์ก็ไม่มีWhatsappเบอร์นะคะWhatsApp เอางี้ซาเอางี้เหมือนซากำลังจะบอกว่าจีบคนที่มีข้อมูลน้อยมากเอางี้ซาจีบคนอื่นได้ไหมคนอื่นไม่เอาซาชอบคนนี้ซาข้อมูลน้อยมากเลยอ่ะเอางี้ไปสืบหา WhatsApp หาเบอร์อะไรอ่ะเดี๋ยวนี้ถ้าได้เบอร์ปุ๊บ WhatsApp มันก็มาแล้วสมมติสืบได้แล้วไงต่อ WhatsApp ก็ส่งไปเลยถ้าผมนะส่งไปเลยว่า Hi How are you ลองทานโนซีดินเนอร์กันไหมอะไรดินเนอร์เกินไปเลยเออแล้ววัดไปเลยในดินเนอร์แรกว่ามันยังไงเอาเป็นคุยอีเมลก่อนแกล้งถามในเรื่องที่เขาน่าจะเชี่ยวชาญเขาอาจจะชอบเราทีนี้มาอ้อมแหมไม่แต่งตัวสวยๆอีกอ่ะก็ถามก็วัดว่าญี่ปุ่นมันสวยชอบสวยไหมเราซ้อมไปเยอะในแล้วเราหลังๆอ่ะฮะเรามีก็เป็นคนไทยเราจะรู้เนเจอร์คนไทยชอบผู้หญิงสวยแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าไอ้สวยของเขาคือยังไงไงเออแล้วก็เออเธอแต่งคอสเพลย์ไปแล้วถ่ายรูปอัพเอางี้ได้ไหมล่ะถ้าสมมติถ้าจะให้ฐานะยังไงคือบวกเลยแล้วบอกเนี่ยไปรื้ออีเมลเก่าๆแล้วเห็นอีเมลก็เลยคิดถึงขึ้นมาเป็นไงบ้างยูสบายดีไหมอะไรเงี้ยดินเนอร์ซะหน่อยไหมอ่ะเขินอุ้ยเขินอะไรเฮ้ยยังไม่ได้ถามจริงที่เขินเมื่อกี้คืออะไรรู้ไหมจิ้นที่เผือกกับเขาแล้วนะเอาเหรออ่าส่วนต้นหอมบอกอ้อมๆหน่อยนะก็อาจจะคุยงานหาเรื่องคุยอีกครั้งนึงอ่ะโดยการให้ได้ไลน์อ่ะแบบว่าเรื่องที่เขาสนใจเช่นเอ้ยเราว่าจะไปอเมริกาช่วงเนี้ยมีอะไรแนะนำไหมหรืออะไรเงี้ยที่เป็นให้เขาชอบเล่าแบบสิ่งนี้เขาทำแล้วมีความสุขออกมาดูสไตล์ดูไลฟ์สไตล์เขาจะไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วก็หาเรื่องที่จะแบบขอไลน์กันเพื่อจะคุยว่าเอ้ยยูสะดวกทางไลน์ไหมดีมากดีไหมซาดีแล้วคือเนี้ยคือคำแนะนำอ่ะดีมากคือตอนนี้ในหัวไม่มีอะไรหรือป้านี่คิดอะไรอยู่หรือป้าแต่งตัวเป็นเซเลอร์มูนเนี่ยเราใช้ชีวิตเพ้อฝันเราอ่ะเราไม่รู้จะดีลกับกิฮาบาระเธอฟังเราก่อนเราดีลกับผู้ชายฝั่งเอเชียไม่ได้เลยเรื่องของเอเชียส่งไปแต่เรื่องฝรั่งอ่ะส่งมาให้เราทำไมมันต่างแต่นี่เขาโตอเมริกานะไม่แน่ไม่ใช่แต่ว่าเราแบบว่าเราถนัดฝรั่งมากกว่ามันต่างกันตรงไหนคุณเหยียดชาติเหรอเหยียดเชื้อชาติเหรอฉันไม่ได้เหยียดชาติมันก็ความเข้าใจอ่ะเหมือนเราแบบอยากรู้วัฒนธรรมคือต่อให้เขาโตอเมริกาแต่คือแบ็คกราวด์เขาเป็นเหมือนแบบเป็นคนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยนึกออกไหมแล้วก็ถ้าเกิดได้ไลน์มาก็ลองคุยอ่ะเขาหาเรื่องคุยที่แบบถ้าเขาออกมากับเราอ่ะแสดงว่าเขาสนใจนะลองถามเรื่องบ้านเมืองเขาก็ได้ญี่ปุ่นจะไปเที่ยวทำไงดีนะแต่เรื่องความแต่เรื่องความเป็นทางการพี่ว่ามันเรื่องปกติเพราะมันเป็นการสื่อสารผ่านอีเมลปกติคนญี่ปุ่นเป็นอย่างนี้แหละนะเหรอหาเรื่องคุยอ่ะโอเคนะซาค่ะขอบคุณค่ะชอบที่นางฟังแล้วนางก็เขินเนาะเขินเหมือนแบบเขาจะได้จีบกันแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีมุมนี้แต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องการจีบจริงมีเรื่องราวดีๆอ่ะจะด่าไหมทำไมอ่ะไม่ฟังก่อน
อะไรอะไม่ฟังอะไรอะนี่ดีหยิบขึ้นมานี่พอแกบุกเล่มใหม่ของใครของดิฉันเองอ่ะเร็วๆสิพูดเรื่องการจีบฝรั่งไง Love at First Sight อะไรมาดูดินี่งานหนังสือเจอกันอันนี้เป็นเรื่องราวของการจีบฝรั่งเลย Love at First หาซื้อได้ที่ไหนคะเมื่อกี้ตอนคอมเมนต์มันปูว่ามันถนัดกับฝรั่งคือที่มันนั่งคิดอะมันเม็ดแบบมันทำเป็นแบบอุ้ยไม่มีอะไรอยู่ในหัวไม่ใช่หรอมันคิดว่ากูจะเข้ายังไงใช่จะเข้าหนังสือยังไงเร็วๆช่วยบอกก่อนแสบมากอันนี้คือ Love at First Sight เปิดตัวงานหนังสือมีอะไรในนี้เป็นหนังสือวันไหนและที่ไหนงานหนังสือปีนี้ไอ้ปีนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติศิริกิติ์นะคะวันที่15กับวันที่16ขายที่นั่นเดือนตุลาใช่ไหมตุลานี้เลย15 16นี้มาเจอกัน Love at First Sight อยากมีผัวฝรั่งไปฟังค่ะอย่าลืมโทรนะเอาละมาช่วงสุดท้ายที่ต้องมาประกาศรางวัลข้อความท็อปปิกประจำวีคนี้เพื่อนหายเพราะอะไรจุดๆนะทำไมวันนี้ต้องเป็นผมเป็นคนอ่านด้วยอันนี้ก็เลือกมาโดยทีมงานไม่ได้เลือกโดยเราครับอันนี้คือเหมาะสมเลยวันนี้ของรางวัลมีแจกอะไรบ้างนะเหมาะสมกับของรางวัลยิ่งใหญ่ของเรามากเลยพุทโธพุทโธเสื้อพุทโธพุทโธ1ตัวแล้วก็เซตของพรีเมียมจากละครปีกทองโอ้โหได้ของพรีเมียมด้วยเหรอและแก้วน้ำ1รางวัลโอ้รางวัลใหญ่อ่ะเนี่ยแก้วน้ำนี่เหรอป่ะอ๋อไม่ใช่เป็นแก้วน้ำพิเศษอีกทีและข้อความที่ได้ไปวันนี้เป็นของหนูน้ำวันนั้นคือเพื่อนหายเพราะเหม็นตดกลัวเนี่ยกลัวอะไรอย่างงี้ต้องบอกว่าขอแสดงความยินดีกับน้องเลยนะหนูน้ำน้องหนูน้ำวันนศีถ้าเราเลือกเองไม่ได้แน่แต่อเดงเพื่อนหายเพราะอะไรเพื่อนหายเพราะอะไรเหม็นตดเพื่อนหายเพราะหัวมาตามเลยยังเพื่อนหายเพราะอเดนรู้เปล่าอเดนชอบอเดนชอบแล้วพอเหม็นตดปุ๊บก็ใบไม้ก็ปลิวฟิววันนี้หมดเวลาแล้วใช่ไหมคะนะแต่ไม่อเดนเราเลือกเราต้องให้โอกาสอเดนหน่อยให้โอกาสอเดนเพราะว่าอเดนมีเหตุผลเพราะว่าวันนี้มีแต่ข้อความแรงๆข้อความแบบว่าเอ้ยผัวไปนู่นมันนี่ผัวกับเพื่อนหายไปด้วยกับเพื่อนแรงอเดนเลยอยาก back to basic กลับมาสู่อะไรแบบอันนี้บ้างอ่ะเคยมีเพื่อนนัดเพื่อนผู้หญิงไปไหนมาไหนแล้วผัวมาตามตลอดอเดนบอกตรงนี้ไม่ตลกไม่ตลกแต่เพื่อนหายเพราะเหม็นตดมัน back to basic มันคุยความเรียบง่ายที่เหมาะสมกับของระหว่างของเรายินดีกับน้องหนูด้วยก็ได้ไปได้ไงวันนี้วันนี้นะคะรายการของเรานะคะจะต้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะเอาเลยเอาเลย Prove Your Skin in Japan นะคะลุ้นพาเพื่อนไปดูแลผิวแบบญี่ปุ่นแท้ๆกับ Hada Labo Face Wash นะคะแมลงอบกรอบไฮโซพันแมลงไทยนะคะสูตรใหม่นะคะไส้กรอบเบทาโกรเนื้อเน้นๆอร่อยเต็มคำนะคะเข้มเต็มเครื่องเทศกรอบนอกนุ่มในอร่อยต้องลองอุ๊ยเป็นตดไปดีกว่ากลับมาเจอกันได้ใหม่กลับมาเจอกันได้ใหม่นะกับพวกเรา3คนสัปดาห์หน้าเวลาเดิมกับรายการพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะอุ๊ยเป็นตดไปไปอย่าแซวอันเด็ดอย่าลืมโทรนะโดย Proof Your Skin in Japan ลุ้นพาเพื่อนไปดูแลผิวแบบญี่ปุ่นแท้ๆกับ Hada Labo Face Wash แมลงอบกรอบไฮโซพันธุ์แท้แมลงไทยและสูตรใหม่ไส้กรอกเบทาโกรเนื้อเน้นๆอร่อยเต็มคำเข้มเต็มเครื่องเทศกรอบนอกนุ่มในอร่อยต้องลองแต่อีนี่เข้าเปิดไมค์บอกก่อนสิทำไมเข้าใจป่ะว่าการคุยกับยายมันมีภาษาประมาณแบบคุย10คำ9คำมันออนแอร์ไม่ได้อ่ะก็อยากให้ได้เห็นบรรยากาศก่อนจะเปิดไปเลยอันนี้คือเขาเห็นเราเลยเหรอเขาเห็นนี่แหละเพราะมันสดนี่ยังไงก็เป็นวิทยุไม่ใช่หรอ YouTube Live ด้วยคนยุคไหนวะเนี่ยเกิดยุคไหนเขามีไลฟ์กันหมดแล้วเขาเข้า YouTube แล้วเขาก็พิมพ์ Airtime Online แล้วก็รายการพุทโธพุทโธเนี่ยมันจะขึ้นเลยว่ากำลังไลฟ์อยู่เฮ้ยอะไรมันทำได้ด้วยเหรอทำได้วิตายตายทุกวันนี้ไงท็อกกระเทยเขาไม่มีอะไรแบบนี้ไงเขาไม่สดไงไม่สดกันเน่าเลยแต่ว่าอย่าสดเลยรายการอย่างนั้นมันต้องเอาฉันไปมาแล้วฉันไปมาแล้วแล้วฉันรู้เลยว่ามึงเป็นเทปได้เท่านั้นแหละมึงกำลังพูดอยู่คนเดียวนะครับผีกันรวยมึงหลีกับรวยวันนี้มายังไงอ่ะวันนี้วันนี้ลูกกอล์ฟไม่ว่างลูกกอล์ฟ
ดูเอาเรื่องแนะนำรายการก่อนเพราะว่ามันเป็นแบบว่าไฮไลท์ซิกเนเจอร์ธรรมเนียมของเราเข้ามาเตรียมมาเตรียมนี่ซ้อมให้เขานานมากเอาละค่ะวันนี้คือผู้ฟังที่รักคนนะคะเรากำลังอยู่กับรายการพุทธทอพุทธทออย่าลืมโทรนะเหลือถูกปะไม่เอาว่ะมันดูเป็นลูกกอล์ฟเอาเนื้อเสียงแทนเจ๋งของเราเชสโทนเชสโทนเชสหรอคือฟังกำลังอยู่กับรายการพุทธทอพุทธโชอย่าลืมโทรนะเออจะเป็นตัวเราอ่ะจะบอกว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้นี่คุณปอมแปมนี่เป็นรุ่นพี่ผมที่โรงเรียนใช่เอาจริงเหรอดิฉันไม่พูดเลยมีครูคนเดียวเขาก็เลิกพ่อแม่เขาก็เลิกส่งลูกแล้วเป็นรุ่นพี่ของผมกับโบธนากร1ปีที่โรงเรียนปีเดียวเองเหรอ1ปีทำไมอ่ะทำไม1ปีเดียวเองใช่ไหมคุณนึกว่าอยู่ชมรมผู้ปกครองแล้วแบบมาประชุมก็เลยสมาคมผู้ปกครองและครูใช่และครูวัยครูมีทั้งคุณครูในชื่อวัยพ้นแล้วเนี่ยในชื่อวัยพ้นทั้งหมดอย่าเรียกให้เรียกอาจารย์อย่าเรียกครูไม่ก็จะเรียกว่าอ๋อใช่อ๋ออาจารย์วัยครับครูวัยใช่แล้วถ้าเกิดแบบตอนได้เป็นอาจารย์ใหญ่ขึ้นมาอีกทำไมครูอ๋อตำแหน่งเขายิ่งใหญ่เนี่ยครูวัยใหญ่ที่ไหนก็เรียกครูใหญ่วัยทุกคนเรียกครูใหญ่วัยเอาวันนี้พี่หอมแปมมาแทนลูกกอล์ฟนะคะที่ลูกกอล์ฟไปไหนอะคะเขาบอกว่าเขาไปถ่ายกับพี่ติ๊กเจ็ดไหมหรอใช่รอถ่ายงานกับพี่ติ๊กเจ๋แต่ตอนบ่ายยังลงรูปว่าต้องจะเริ่มสอนแล้วผมก็เลยงงๆอ๋อเหรอทำไมลูกก๊อฟได้ถ่ายงานกับติ๊กเจ๋ในขณะที่กูได้ถ่ายงานกับอีนี่เอาจริงนะความยุติธรรมกับแฟนกูก็เลือกติ๊กเจ๋เวลาเลยอ่ะเอาวันนี้นะคะท็อปิกของเราเนี่ยเป็นเรื่องของฝนช่วงนี้เนี่ยฝนตกอู้นี่ฝนตกเยอะมากใช่ที่วันนี้เปิดเมื่อกี้ตอนนี้เปิดในแบบ Yahoo Weather ยังบอกอยู่เลยว่าตรงเขตวัฒนาของเราเนี่ยฝนตกหนักเป็นทันเดอร์สตอร์มเขตอะไรนะเขตวัฒนาอ๋อวัฒนาเป็นทันเดอร์สตอร์มเมื่อกี้จะไปเซเว่นก็หยิบร่มออกไปคนมองเป็นคนบ้าเลยซึ่งพอออกไปปุ๊บโอ้โหแห้งแป๊ดเลยสงสัยกรมอุตุจะมือลั่นพิมพ์ว่าจะมีพายุอะไรเงี้ยแบบสงสัยเป็นระบบทัศกีนไงแล้วก็แป๊ดแตร์อะไรเงี้ยโดนไปเขาพยากรณ์เขาไม่ได้ส่งยาส่งผิดกรุ๊ปช่วงนี้ฝนแต่ฝนก็มาเป็นระยะนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าช่วงวันที่14ถึง17ตุลาคมนี้บริเวณภาคกลางตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกกรุงเทพช่างมันในกรุงเทพเนี่ยมีฝนตกสะสมและเกิดน้ำท่วมสืบต่อจากต้นเดือนตุลาคมเกิดฝนตกหนักสะสมโอ้โหแล้วก็จะทำให้ร่องมรสุมร่องอะไรนะร่องมรสุมเนี่ยไอพี่พูดมันเนี่ยมีคำไหนเข้าใจบ้างอะไรคือร่องมรสุมวะอย่างร่องมรสุมก็คือร่องที่มันเจอพวกเรื่องร้ายๆมาไงเจอเรื่องราวร้ายๆถ้าเราเดินผ่านแล้วเราก็จะเจอดูภูมิพยากรณ์อากาศตั้งแต่เด็กฟ้าหลวงมีความฟ้าหลวงเนี่ยกูจะติดกูยังไม่รู้เลยมันเกิดอะไรเอางี้คือเขาเตือนเรื่องฝนตกแล้วกันมันจะตกมาเรื่อยๆแล้วทีนี้บ้านเราอะกรุงเทพอะมันเป็นพื้นที่เป็นแอ่งถูกป่ะถ้าฝนตกมันมีโอกาสน้ำขังฉะนั้นท็อปิกของเราในวันนี้น้องน้ำกำลังจะมาอยากจะบอกอะไรกับน้องน้ำมาอีกแล้วเหรอจะบอกอะไรกับเขาโอ้ยอย่างอะไรอ่ะอย่าเพิ่งมาเลยแค่นี้บ้านเมืองเนาะจะบอกเอาให้แน่นิดนึงฉันจำได้ว่าช่วงประมาณเดือนเมษายนนะเห็นบอกว่าแรงอะไรกันตื่นเต้นจะไม่ให้กูเล่นสงกรานต์เลยเนี่ยมันก็เป็นฤดูเล่นธรรมชาติอ่านแล้วคือพิมพ์บอกปีนี้น้ำเยอะจริงๆโอ้กูอยากจะไปย้อนกลับไปช่วงเดือนเมษายนที่พวกมึงจะมาให้กูเล่นสงกรานต์เพราะว่าบอกปีนี้แรงหนักมากจริงๆก็ภัยธรรมชาติภัยธรรมชาติสักอย่างได้ไหมพ่อแต่ก็ไม่มันก็ว่าไม่ได้หรอกเรื่องเขาก็คาดการให้เราฟังเรื่องของสภาพดินฟ้าอากาศมันไม่มีใครจะบอกได้หรอกจริงๆคนที่เขาเชี่ยวชาญเขายังมักจะบอกผิดเลยเราอย่าไปโกรธไปครึ่งคราวก็ฟังเอาไว้ทำไงก็เตรียมตัวใช่ไหมคะถ้าเป็นไปได้อยากให้อ้อมรังสิตอ่ะสงสารนะถ้าน้ำมาจริงๆไม่ใช่อ้อมรังสิตอ้วนรังสิตไม่ใช่เป็นจริงหรือเปล่าเดือเขาพูดถึงเส้นทางน้ำเส้นทางอ้อมรังสิตหมายถึงอะไรอ่ะอ้อมไปมาบุญทองอะไรบ้างอ๋อไม่ต้องมาทางรังสิตสงสารทางรังสิตแถวบ้านด้วยไม่หรอกที่มันชั้น2เลยนะทางรังสิตหรอที่บ้านยาที่ปีที่แล้วตอนน้ำท่วมเยอะๆรอบนั้นก็ไปแบบบริจาคไปช่วย
ไปช่วยแล้วไปอยุธยาปกติขับรถ1ชั่วโมงใช่ไหมเออ6ชั่วโมง6ชั่วโมงแล้วขากลับค่ะขากลับค่ะรถ6ล้อของกูนั่นก็ไปอ้อมอะไรก็ไม่รู้แล้วหลงทางหนีน้ำไปแล้วหลงทางลืมตาอีกทีมันมืด8ด้านแล้วข้างหน้ามีป้ายหนองพงนกกูงงมากหนองพงนกเดี๋ยวเสิร์ชกูก็ไม่มีด้วยมึงพอไปหลงเจอที่ที่ในกูเกิลยังไม่มีบอกเลยว่าคือตรงไหนกูจะบ้าไปกลับยุโรปส่งมาค่ะ464-2994นะคะหรือจะเป็นทาง Fanpage EFM Station ข้อความไหนโดนใจจะได้รับเสื้อผู้ท้อผู้ทน1ตัวแล้วก็เซตของพรีเมียมจากละครเรื่องปีกทองเป็นทีเชิร์ตนะคะแล้วก็แก้วน้ำ1รางวัลมีคนบอกว่าน้ำขังก็ปล่อยออกมาสิครับโธ่มันไม่ได้ขังกองอะไรอย่างนั้นไม่ใช่กองหมาอาจจะมีทรามาแต่เด็กว่าแม่จับขังกองหมาก็ปล่อยออกมาอะไรอย่างนี้เดี๋ยวเราจะรับสายนะคะช่วงหน้า026658373วันนี้อยู่กับเผือกต้นหอมแล้วก็ป๋อมแปมนะคะพูดท้อพูดท้ออย่าลืมโทรนะกลับมากับพุทธอพุทธอเมื่อกี้ YouTube ก็ถามอ๋ออย่าลืมโทษนะเมื่อกี้ YouTube ก็ถามว่ามีพระมาจัดรายการด้วยเหรอวันนี้โหแม่ชีสิจ๊ะนี่ทำไมพระจะจัดรายการไม่ได้ทำไมอ่ะทำไมพระยังเล่น Twitter ให้ในการให้คำสอนต่างๆนี่คนดูดูเร็วมากนะ868คน808 870นี่เยอะแล้วนะเยอะแล้วนะหนึ่งนั้นเรามีพระเอกฟังอยู่ด้วยนะคุณป้องนวัฒน์พี่ป้องฟังอยู่เหรอนางฟังอยู่อ๋อสวัสดีพี่ป้องทุกทีไม่เคยฟังเลยตอนรายการดีๆไม่เคยฟังเลยไม่มีความจำผิดหายพี่ป้องหายดีแล้วพี่ป้องฟังเผื่อวันไหนมาแทนด้วยไงให้มันจัดตรงนี้ได้ไหมพี่ป้องมาไหมแต่ต้องโดนนะถ้าอยากพี่ป้องมานั่งอ่ะได้ไหมล่ะได้ได้ไม่ต้องพูดก็ได้นั่งอยู่เฉยแต่ว่าอย่าดื้อเวลาจัดได้เพราะว่าเราอาจจะคว้าไมค์ผิดไมค์ถูกเป็นไมค์สายที่พันกันยุ่งเลยใส่เอาอยู่กันเออใส่ว่าไม่ได้ว่าไม่ได้เพราะของเขาบอกว่าของเขาอ่ะสวยสวยเก๋จริงเหรอยืดเหรอเนอะอันนี้ว่าเป็นตีเป็นหมวยละหมวยตลอยไม่รู้บางทีก็ดูเป็นแบบสีม่วงม่วงเหมือนม่วงรอยพอแล้วรับสายด้วยเออเนี่ยอีปองแปมไหนมาเอาไปน้องปลาสวัสดีมึงกดสีเลขถูกเลขถูกนั่นอ่ะเดี๋ยวฝั่งขวาเออฝั่งนั้นแหละฝั่งซ้ายนั่นแหละเออซ้ายคืออันนี้ใช่ไหมใช่รู้ไม่แยกซ้ายขวาไม่ถูกฉันรู้ไม่แยกฮัลโหลน้องปลาสวัสดีค่ะพี่ปอมแฉมสวัสดีค่ะแล้วเผือกกับต้นหอมต้องสวัสดีเหรอเออว่ายต้นหอมพี่เผือกค่ะเออค่ะน้องปลาเป็นปลาอะไรครับปลากระโฮเลยหรือปลาปักเป้าดีนีโมปักเป้าก็ได้ปลาปักเป้าว่าพองเหรอเนาะข้อท็อปิกหน่อยน้องน้ำมาเราอยากจะบอกอะไรกับน้องน้ำคะบ้านอยู่ดอยน้องน้ำมาไม่ถึงค่ะมองบ้านอยู่ดอยดอยอะไรคะดอยหมึกไม่ต้องค่ะอย่าชงอะไรพวกอยู่ดอยอะไรอยู่บ้านชงมาจากจังหวัดอะไรอ่ะนะเชียงใหม่ค่ะเชียงใหม่เนาะคนเหนือคนเหนืออำเภออันหยางเจ้าคนเหนือเจ้าอำเภออันหยางไหนล่องแม่ปิ่งให้ฟังกันหน่อยไม่ต้องพิสูจน์เขาขนาดนั้นแค่เขาบอกก็เชื่อเขาได้แล้วปลาทำอาชีพอะไรคะเป็นนักศึกษาค่ะเรียนอยู่ค่ะอายุเท่าไหร่คะ23ค่ะอายุ23อ่ะปลา23ต้องจบได้แล้วนะเรายังเรียนอยู่เลยเนาะซิ่วมา1ปีค่ะซิ่วมาซิ่วเหรอโอเคแล้วปัญหาของปลาถ้าพร้อมแล้วเชิญค่ะปลาคือเพื่อนในเฟซอ่ะค่ะคือเขามีกลิ่นตัวไม่ใช่แล้วเขาเข้าประเด็นเลยที่เข้าใจเลยแล้วอ้วนเหรอเขาอ้วนเหรอค่ะด้วยค่ะกลิ่นออกแบบไหนออกเปรี้ยวออกอ่างหรือว่าออกเต่านะคะแต่หนูก็ไม่มีกลิ่นนะคะเราไม่รู้หรือเปล่าปลาเดี๋ยวลองเทียบสิคะว่าความเหม็นแล้วค่ะหนูให้ลองแล้วให้ดมเทียบเหรอจิตใจหนูทำด้วยอะไรไหนๆลองเปรียบเทียบความเหม็นสิว่าถ้าเทียบเคียงกับอาหารหรือกลิ่นที่เราคุ้นเคยมันจะเป็นประมาณไหนมันออกแบบไหนอะแกงบูดปลาส้มทอดที่ร้านคำพูนหรือเปล่าทำไมมึงไปโยนเปรี้ยวๆไปโยนตำพูนเขาทำไมอร่อยเลยมันเหม็นประมาณไหนอะลูกมันเหม็นเน่าเหมือนเหม็นอับเสื้อผ้าเลยเหม็นอับเหม็นอับมันจะเหม็นตุ่นๆแล้วทีนี้เราสนิทกับเขาไหมไม่เท่าไหร่ค่ะแต่ว่าคือต้องเรียนด้วยกันตลอดเพราะว่าเป็นพอปีสูงๆแล้วมันจะเป็นเพื่อนกลุ่มเดิมๆใช่ไหมคะที่เรียนด้วยกันนะคะมันก็จะคุ้นเคยแหละเนาะแต่เราก็ไม่ใช่ว่าสนิทมากจนแบบว่า
เฮ้ยมึงเหม็นชิบเป่งเลยมันก็พูดยากมันต้องสนิทมากๆเลยอ่ะไปถามเพื่อนลูกว่าเขามีวันเกิดวันที่เท่าไหร่ทำไมแล้วซื้ออะไรแล้วเราก็ซื้อโลออนหรือว่าแอปกินช็อกโกแลตให้เขาไม่เอาสิเราไม่เอาแบรนด์ไม่เอาแบรนด์เออนี่เล่นเยอะซื้อทุกอย่างที่มันทำให้เขาหอมได้ก็เป็นการบอกทางอ้อมแล้วเพื่อนคนอื่นว่าไงอ่ะก็เหม็นกันหมดนะคะแล้วคือตอนนี้ทุกคนไม่รู้ทำไงต้องพกยาดมกันหมดอะค่ะอ๋ออาจารย์แก้ปัญหาที่ปลายเหตุแล้วเราพกด้วยไหมเรามีแต้มด้วยไหมยาดมช่วยไหมก็ช่วยค่ะมันจะบอกได้ยังไงวะเรื่องพวกนี้มันอย่างนี้แบบฉันเคยทำนะแบบสมมติว่าแบบสมมติฉันคุยกับเพื่อนที่มีกลิ่นปากอย่างเงี้ยฉันก็จะใช้วิธีการหยิบเอาพวกแบบลูกโอมหรืออะไรเงี้ยกินตัวเองก่อนแล้วก็ทำไมใส่ปากตัวเองก่อนแล้วก็บอกเฮ้ยมึงเอาไหมใส่ปากแล้วบ้วนออกมาแล้วใช่สิยักจนหรอในตลับมันก็มีหลายอันอธิบายให้ละเอียดสิแล้วก็จะแบบกินของเราหนึ่งอันแล้วก็เฮ้ยเอาไหมแล้วแต่ครับไอ้กรณีก็อาจจะเช่นกันหนูก็จะหยิบพวกแบบสั่นส้มหรือว่าหยิบสั่นส้มมาตำให้เห็นแล้วของหนูเตะอยู่แล้วถามเพื่อนเอาไม้เหลืออะไรอย่างเงี้ยเรานอกจากเพื่อจะหายตัวเหม็นแล้วเราก็ยังดูเป็นคนมีน้ำใจด้วยยิงคนนั้นก็แบบพยายามแบบเวลาเขาเดินผ่านแล้วก็หรือยืนใกล้ๆก็พยายามดมยาดมให้เห็นเลยค่ะสงสารเขาจะยังไม่รู้เนาะเพื่อนก็เข้าใจอีกว่าเราเป็นคนอ่อนแอก็จะพยายามเข้ามาใกล้มาทักวีโอ้ยตัวเองเป็นอะไรไหมเนี่ยพัดวีอีกกินของเพื่อนแล้วทิ้งเขาจะหมูแล้วอีกเกลียดคำว่าพัดวีเนาะอันนี้มันต้องเช็คนะแบบมันเหม็นยังไงบางคนแบบมันเหม็นที่แบบกลิ่นเนื้อเขาหรือเขาซักผ้าไม่แห้งหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเออนั่นน่ะดิเฮ้ยวันนี้ยอดวิวเขาบอกทะลุพันคนแล้วหรอยอดวิวทะลุพันยอดวิวทะลุพันปลาแป๊บนึงปลาแป๊บนึงเผื่อมันจะกดอะไรก็ไม่รู้ว่าเขาบอกให้ตบมือให้หน่อยเออวันนี้ทะลุพันนานๆทีนะเย่เออยังไงนะเอาใหม่ทีลูกกอล์ฟไม่ต้องมาละปลาเมื่อกี้ปลาว่าเลยนะปลาอ๋อค่ะมีเพื่อนคนหนึ่งอยู่หอเดียวกับเขาค่ะโอ้โหก็เลยไปดูระเบียงห้องเขาว่ามีแบบแดดส่องถึงตรงที่ขาข้าวไหมเนี่ยก็บอกว่าแล้วก็เป็นแดดที่แบบส่องถึงอะค่ะแดดแรงเลยแดดแรงๆเลยอะค่ะแต่ก็ยังแบบเหม็นอยู่อย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะมันอาจจะเป็นการสภาพไม่สะอาดหรือว่าอะไรเนื้อของเขาไม่เขาเป็นทุกฤดูไหมหรือว่าเฉพาะฤดูฝนนะบางทีซักผ้าไม่แห้งเพิ่งเป็นฮะใช่ค่ะโอเคก็ฟังคำปรึกษาเลยนี่เขาบอกว่าคนอ้วนเนี่ยไม่ใช่เอ้ยคนมีกลิ่นตัวไม่ใช่มีแต่คนอ้วนนะคนผอมก็มีนะอะไรเงี้ยเอออย่างนี้ไหนๆหนูก็รู้ว่าห้องเพื่อนอยู่ไหนแล้วนะแล้วหนูก็ลำบากใจแล้วหนูลำบากใจที่หนูจะแบบไปบอกเขาตรงๆเขียนเป็นบัตรสนเทศโอ้โหคนโบราณอีกแล้วบัตรสนเทศเขาเป็นพวกหนูอะไรนะเขาก็รู้ที่เลี้ยงด้วยกันนะคะมีแค่สิบกว่าคนไม่เอาละวะอย่างน้อยก็เป็นไม่ใช่1ใน2สักหน่อยแล้วเวลาเขียนเนี่ยเวลาเขียนพวกบัตรสนเขาใช้มือซ้ายเขียนมันจะแกะลายมือลำบากหนูไปซื้อนะลูกหนูไปซื้อหนังสือคู่สร้างคู่สมมันหนูตัดเป็นอักษรจากหน้าปกแล้วกว่าจะตัวเหม็นเนื้อมอแล้วหาตะละอึหนูก็ต้องเอางูอย่างเงี้ยแล้วหนูก็ไปลองมือตัวเหม็นมากแล้วหนูอย่างเงี้ยไม่ให้เขาจับเราได้อันนี้คือปัญหาอันนี้คือปัญหาที่ปาจะปรึกษาใช่ไหมว่าจะทำยังไงดีใช่ไหมใช่ค่ะอ่ะโอเคอ่ะจะฟังความคิดเห็นจากใครเออแล้วที่กูพูดใช่ที่พูดไปคือไม่นับต้องเข้าช่วงให้คำปรึกษาอ้าวฟังของใครก่อนพี่ฝั่งแต้มเราเลยอันนี้ต้องจริงจังใช่ไหมจริงเราจะเล่นแบบนี้ไม่ใช่ให้เขาจริงๆอ่ะพี่ว่าอย่าเอาที่ไม่ควรทำก่อนอย่าไปทำการตะโกนแซวหรือแบบโอ้ยเมนโว้ยหรือเราใช้วิธีจะเสียน้ำใจกันได้ง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนกันน่ะมันบอกกันตรงๆได้แต่ไม่บอกตรงๆจะดีกว่ามันมีวิธีอื่นๆไงพี่แนะนำให้แบบเราหุ้นกันซื้อพวกโลออนพวกอะไรอย่างเงี้ยหรือน้ำของเช้าเป็นกระเช้าไหมเป็นกระเช้าสี่เจ็ดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยให้เขาไปเหลือเรื่องนะมันต่างจากการตะโกนด่าตรงๆบอกกับเขาตรงๆดูเบากว่าการให้ตะก้าโลออนคุยดีๆไม่ล่ะเดินไปสกิลก็ไปตรงๆถ้ามันลำบากใจจะพูดแบบทางแรกที่ควรทำอ่ะบอกไปดีๆมึงใช้เลโลออนยี่ห้ออะไรอยู่วะอะไรอย่างเงี้ยมึงใช้โลออนยี่ห้ออยู่เหรอเฮ้ยกูว่าเปลี่ยนเถอะอันนี้ไม่เวิร์กว่ะหรือถ้าเขาบอกเขาไม่ใช้หนูก็จะได้บอกเขาตอบไปได้ว่าเอ้ยลองใช้ดูไหมลองใช้ดูไหมอะไรอย่างงี้อันนี้ของพี่ปอมแปมฟังใครต่อคะพี่เผือกค่ะ
ก็จะแนะนำว่าบางทีปัญหาบางปัญหาเราไม่ต้องวิ่งปะทะก็ได้อย่างที่ถามเนี่ยเขาไม่ได้เหม็นทุกฤดูใช่ไหมก็ช่วงนี้ท่านแนะนำได้เขาเหม็นตลอดเหรอคะเขาเหม็นไม่ตลอดเขาเพิ่งเหม็นเขาเพิ่งเหม็นช่วงหน้าฝนเนี่ยใช่ป่ะก็แนะนำว่าช่วงนี้ถ้าไม่มีควิสอะไรก็เลี่ยงไม่ต้องเข้าก่อนไอเซ็กเนี้ยนะเลี่ยงไปก่อนแล้วเดี๋ยวหน้าหนาวเราค่อยซิทอินใหม่ก็ได้ถ้าแก้ที่เขาไม่ได้แก้ที่ตัวเราแก้ที่เราไปซื้อลูกชิ้นปิ้งอ่ะแล้วพอเรากินเสร็จเราเอาไม้แทงจมูกให้ต่อมรับรสแล้วมันแบบพังไปแล้วต่อมรับกลิ่นแล้วมันพังไปเลยแนะนำให้หนีก็เลี่ยงได้ก็เลี่ยงเข้าเฉพาะตอนมีควิสแล้วก็นั่งห่างๆก็พอบางทีของพวกนี้มันเขาอาจจะเคยแก้มาแล้วก็ได้เขาอาจจะถูสันส้มมาตั้งแต่เด็กก็ได้อาจจะแก้ไม่ได้ก็ได้นะเลี่ยงได้ก็เลี่ยงแล้วเดี๋ยวก็ดรอปเลยก็ได้ดรอปแล้วก็ไปหลุมใหม่เออก็จะไม่ต้องหลุมแล้วค่ะถ้าเลี่ยงกัน10กว่าคนแล้วมันดรอปหายทั้งห้องแล้วเหลือน้องเขาก็ควรต้องรู้อะไรบางอย่างโอ้แล้วอีเซ็กที่เหลือที่ไม่ใช่1ใน10ล่ะไอ้นั่นก็แบบโอ้โหกูยิ่งห่างกับมันอีกจะพูดยังไงไอ้10คนมันยังไม่กล้าพูดเลยไอ้คนกูบอกเอาไม่ต้องนั่งห่างกันมันใกล้ๆกันไม่ต้องตะโกนโอ้โหคราวนี้เราตลกโอ้โหอ่ะลองดูพี่หอมนะคะหนูเคยได้ยินคำว่าหนามยอกต้องเอาหนามบ่มเอาอีกแล้วนั่งเลยหนูไม่ต้องเหม็นแค่จักรแร้เหม็นบนเหม็นล่างเหม็นหน้าเหม็นหลังให้เขารู้สึกอึดอัดจะกลายเป็นเขาที่ทุกข์แทนหนูวันหน้าจะอาทิตย์หน้าจะเป็นเขาที่โทรมาเพื่อนมีวิธีหมักไหมมีวิธีที่จะบ่มพวกนี้ไหมเวลาใช้อสรเลยอ๋ออาบให้มันมีความเปรี้ยวๆเค็มๆกางเกงในอย่าใช้อย่าใส่กางเกงในให้ใส่กางเกงไว้น้ำหูอับชื้นโอ้คันยิบขึ้นถุงเท้าไม่ต้องเปลี่ยนให้คนอึดอัดเป็นเขาเผื่อเขาจะลุกขึ้นมาแบบเฮ้ยแบบมึงกูว่ามึงแบบเหม็นไม่หมดเลยอะไรเงี้ยเราก็จะได้บอกว่าเออกูก็รู้สึกงั้นเหมือนกันเมื่อนั้นเราเดินไปซื้อโลออนกันไหมเออโอ้โหเกี่ยวมึงจะบอกใครนะพาเราไปด้วยกันไหมอะไรเงี้ยโอ้โหเนี่ยมึงคิดดูนะเนี่ยสมมติมีกัน10คนเลยที่ไปทำเงี้ยอีก8คนแบกกูเหลือครบกัน2คนไปไหนคราวนี้เหม็นเป็นยาวๆเลยอ่ะโอ้โหเดี๋ยวเอาลองนี้ลองโพสต์ Facebook ก่อนอ้าวเหรอเห็นมากเดี๋ยวไอ้คำแรกนี่พิมพ์ยังไงวะไอ้มึงเนี่ยเป็นไงเหม็นไม่แบบเหม็นไม่แบบเหม็นปะวะมึงงงกี่ตัวเนี่ยมึงงงงอาจเป็นวิดีโอแล้วกันช่วงระหว่างเรียนหรืออะไรเงี้ยแต่ก่อนที่หัวเขาอะเฮ้ยเหม็นว่าอะไรอย่างเงี้ยเออลอยๆนะเพื่อนจริงๆนะถ้าเราโพสเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเราร้อนตัวทุกคนเว้ยร้อนนึงมันเช็คก่อนพอด่าเพื่อนใน Facebook เพื่อนบางคนนี่มันไก่มากแล้วคนที่แบบโทรมาแต่เช้าเลยแล้วกูนอนอยู่อีบอยพิษณุเพราะว่าอะไรนะแบบคือแบบโพสว่าเนี่ยเราอ่ะสนิทกับเพื่อนคนนี้มากเลยนะเวลาเรามีอะไรเราก็บอกเขาตลอดเลยอ่ะแต่วันนึงอ่ะเราเห็นเขาไปโพสต์ข้อความกับคนที่เราไม่ชอบอ่ะเราก็แบบเสียความรู้สึกว่ะโพสทิ้งไว้ตอนคืนรุ่งเช้าอีนี่8โมงโทรไปหาเพื่อนก่อนเพื่อนแบบอีหอมมันหมายถึงกูป่าววะคือกูก็ยอมรับนะเว้ยอาทิตย์ที่แล้วกูไปเม้นคนนั้นมาแต่ไม่ได้อะไรนะเว้ยคือแบบกูพูดเป็นกลางมากประโยคกูแบบกลางอ่ะแล้วก็แบบอีคนได้รับสายว่าพี่บอยคุณแม่ยังไม่ตื่นไม่ต้องร้อนรนเดี๋ยวถามให้แล้วก็สักพักก็ไลน์มามึงถ้ามึงหมายถึงกูขอโทษด้วยกูไม่กินข้าวเช้าเลยอ่ะกูไม่ได้ตั้งใจกูแค่ทักมันกลางประโยคเดียวเองไม่แน่ใจมึงเห็นหรือเปล่าอะไรนู่นนี่นั่นร้อนตัวจริงๆลองโพสเถอะค่ะเพื่อเราร้อนตัวหมดค่ะเออดีอ่ะลองดูนะป่านะค่ะค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายปาเลิฟยูอุ้ยเรื่องตัวเหม็นปากเหม็นมันพูดยากกว่าบางทีปากเหม็นมันยังได้นะเพราะว่ามันแบบปะทะมันเป็นการปะทะแบบมึงกินขี้อะไรมาเนี่ยมันแซวตลกตลกได้ปากเหม็นบางทีมันน้ำลายบูดบ้างอะไรบ้างไม่ได้พูดนานเนี่ยเปรี้ยวปัจจัยอื่นๆแต่ตัวเหม็นมันคือชี้ชัดเลยว่าสกปรกอ่ะเหม็นแบบเหม็นนะเฮ้ยแต่อันนี้เราแนะนำคือเราอ่ะเคยชอบตดในรายการผมชอบตดในรายการเหรอไม่ได้ชอบมันมาของมันเอง
หูรุ่นเลยดีแล้วอายุอนามแล้วเราใส่หูฟังเราไม่ได้ยินเสียงตอดแต่มันดังมากเออจริงๆเข้าใจเลยใช่ครับแต่ในนี้ได้ยินทุกคนเข้าไม่เข้าไม่แต่เราไม่ได้ยินมันก็ดังปุ๊ดเนี้ยคือบางทีเราอยู่บนรถไฟฟ้าเราชอบฟังเพลงเสียงดังแล้วพอมันออกมาอย่างเงี้ยไอ้เราไม่ได้เราไม่รู้หรอกว่าเสียงมันดังมันดังมันเบาแค่ไหนเลยแล้วแต่ว่าแต่เราจะเก่งอย่างนึงเรารู้ว่าถ้าเราปวดท้องอย่างเงี้ยตดเราจะเหม็นหรือไม่เหม็นอุ้ยอันนี้อุ้ยโอ้ไม่เหม็นแน่ปล่อยเลยละกันแต่กูลืมไปว่ากูนั้นใส่หูฟังกูก็ปล่อยออกมาไม่ได้กินหรอกแต่คนหันมามองกูเต็มเลยเวลานี้ก็ทำไมอ่ะนี่ก็แบบไม่อยากเล่าเลยอ่ะทำไมอะไรอะไรเข้าห้องน้ำอ่ะฉันจำไม่ได้ว่าชั้นไหนนี่แหละทำไมแล้วก็เนื้อปล่อยแล้วผู้ชายฉี่อ่ะมันจะต้องเบ่งเพราะเป็นวันที่ตดมันจะออกหรือไงตดแตกใช่แล้วพอมันปัดออกมาปุ๊บอ่ะไอเราก็หันไปดูอ้าวตายฮะมีคนยืนล้างมืออยู่แล้วก็ถึงตรงนั้นน่ะในหัวมันต้องกังวลหมดเร็วมากว่าจะแก้เกลื่อยังไงแล้วแบบนั้นที่กูทำไปไม่กูอยู่คนเดียวไปทำแล้วเหรอนะเดี๋ยวเราอะไรนะพี่เผือก PR แล้วเบรกอย่าลืมเลขสายโอเคอ่ะ PR ก่อนเดี๋ยวต้องเบรกละโอ้โหคุณว่าไหมโอ้นี่ PR นะคุณว่าไหมยุคนี้มีแต่คนชอบอะไรเนื้อยิ่งแน่นยิ่งดีโอ้โหว่าอารมณ์ไปว่าแต่พอสัมผัสไปนั้นนุ่มใจละลายเลยครับแบบไส้กรอกเบทาโกรงไงสูตรใหม่เนื้อเน้นๆอร่อยเต็มคำนะแล้วก็เข้มเต็มเครื่องเทศกรอบนอกนุ่มในเพราะผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพได้เนื้อได้อร่อยทุกคำต้องลองเดี๋ยวจบรายการไปซื้อกินเลยดีกว่าขอบคุณไส้กรอกเบทาโกรงเนื้อเน้นๆอร่อยเต็มคำครับเบรกนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมารับสาย026658373ค่ะอย่าโมโหมากเดี๋ยวตดแตกฟังบอกอย่าลืมโทรนะทำไมพี่รับไม่ได้หรอกมันเสียลูกค้าพี่นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเราพี่หลังจากนั้นอ่ะผมแบบโอเคไม่เป็นไรครับไม่ทำผมเลยออกมาพี่แล้วแบบในตู้เซอร์วิสที่ทำงานนะฮะเออมันถุงเท้าคู่นึงอะพี่ผมก็ถุงเท้าที่มันอยู่ในกระเป๋าเสื้อพี่เอามาใช้น้ำตาแล้วแบบทำไมถุงเท้าไม่อยู่ในกระเป๋าเสื้อล่ะลูกคือบังเอิญนะคะบังเอิญเอ๊ะเราจะบังเอิญที่ท่าไหนอ่ะถุงเท้าไม่ได้กระเป๋าเสื้อเท้ามันก็ต้องกลับขึ้นมาใช่ไหมเราก็ต้องมาใกล้กระเป๋าเนาะเขาอาจจะพกไปไหนมาไหนไงอาจจะเก็บมาจากในเครื่องอบเก็บใส่กระเป๋ากลับบ้านแต่ว่าทำไมเขาต้องมาตัดสินเราที่เพศสภาพหรืออะไรอย่างเงี้ยด้วยครับตอนนี้เราก็ทำมาได้สักพักใหญ่แล้วครับลูกค้าก็ติดมากด้วยอะไรเงี้ยก็ไม่รู้เราเป็นนี่คือปัญหาที่หนูจะปรึกษาใช่ไหมลูกไม่ครับผมอยากปวดเฉยๆครับไม่ใช่คือผมมามาหาแค่ผมรู้ว่าที่นี่มีหนูจะปรึกษาความคิดเห็นใครก่อนคะก็เอาพี่เผือกก่อนก็ได้ครับพี่เผือกไม่ใช่ลูกค้าหนูแน่ๆเอาไปที่พี่เผือกก่อนโอเคก็ไม่รู้นะอันนี้ลองใจเข้าใจเราพี่ก็เข้าใจประเด็นของเจ้าของกิจการนะเออของหัวหน้าเขาว่าเพราะว่าเขาจะคืองานมันเป็นงานบริการไงใช่ไหมเอนเตอร์เทนคอยเชียร์คอยแบบให้แขกมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเขาก็คงอยากได้ชายแท้จริงๆมั้งเพราะว่าถ้าเกิดลูกค้าเขาจ่ายดงจ่ายลิงมาแล้วแล้วเขามาไม่พอใจอะไรอย่างเงี้ยมันก็คงมีปัญหาที่ร้านน่ะเกิดเขาสั่งต้มยำแล้วเดินไปให้โปะแตกใช่เขาเตรียมมาเต็มที่แล้วก็เจอเป็นเราอย่างเงี้ยก็แนะนำว่าถ้าอย่าไปคิดมากเรื่องพวกนี้นะเพราะว่ามันไม่ใช่มันเป็นงานเฉพาะโอ้เรื่องเพศมันก็สำคัญเนาะก็ย้ายไปไอบาร์ที่มันสำหรับผู้ชายเนี่ยที่พี่ผอมแปมเที่ยวมีแนะนำไหมมีที่ไหนบ้างวีบาร์คือเราไปที่เราอยู่ในจะไม่ต้องไปทำงานบาร์ก็ได้โอเคโอเคนะก็แนะนำว่าอย่าไปคิดมากนะเราก็ต้องเข้าใจเขาด้วยโอเคใครต่อพี่ผอมแปมก็ได้ครับพี่ผอมแปมเหรอคะอันนี้เป็นงานแรกที่เราทำหรือเปล่าอ่ะเป็นบาร์แรกที่เราทำหรือเปล่าอ่ะใช่ครับแล้วก็บาร์แรกแล้วก็บาร์เดียวด้วยฮะเขาไม่เคยจะไปทำร้านไหนเลยก็ลองไปทำอย่างอื่นไหมมีอะไรแนะนำน้องคืออย่างนี้
คือแบบว่ามันก็จะจริงๆแบบอันนี้พี่เผือกพูดเขาก็ถูกไงคือเราก็ต้องมองสมมุติร้านเขาใช่ไหมว่าลูกค้าจะเราเปิดลูกค้าผู้หญิงเขามานู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยแล้วเราก็ไปมอบโปรแตกให้เขาอย่างเงี้ยแล้วเขาไปคอมเพลนเขาไปคอมเพลนกับทางร้านอย่างเงี้ยนึกออกไหมเขาก็อาจจะมันเสียหายกันทุกภาคส่วนอ่ะอย่างพี่แต่อันนี้เราก็ไม่ได้เห็นด้วยนะการที่เขามาถามเราเสียงดังอะไรอย่างเงี้ยนะแต่หมายถึงว่าในแง่โพลิซีนั้นแล้วว่าจุดหนึ่งเราก็ต้องเข้าใจแต่เราคิดว่าไม่เป็นไรโดยต้องอย่างนี้เพิ่งเรียนอายุเพิ่ง24ไงการถูกปฏิเสธงานมันอาจจะเป็นหนแรกแล้วเราก็จะช็อกอะไรอย่างเงี้ยแก่เท่ากูกันสิเดี๋ยวมึงจะรู้ว่าการแบบเขาไม่รับงานไม่เอาไม่ให้ทำครับอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องปกติมากของชีวิตการงานหนูที่เคยสมัครประกวดเดอะเฟสเขาก็ไม่ให้ด้วยเรื่องเพศสภาพเหมือนกันคนนี้ไม่สมัครกับเขาเลยเขาบอกว่าเชิญไปรายการเดอะฟีดที่ตัวซีนดีกว่าไม่ได้อย่างเงี้ยไม่เหมาะมันก็เหมือนที่อยากจะเป็นนางแบบอย่างเงี้ยมันก็อาจจะไม่เหมาะสมในเรื่องเพศสภาพในเรื่องหุ่นห้างหน้าตาที่ว่ามันโอเคแต่ว่าเพศสภาพมันอาจจะไม่ได้เออแต่ต้องถามออสการ์ด้วยทำไมเลือกทำร้านผู้หญิงอ่ะเพราะว่าเราก็ทำไมไม่ไปทำร้านผู้ชายอ่ะเรารู้สึกว่าเราอย่างเงี้ยฮะมันปลอดภัยปลอดภัยดีเนาะใช่ครับใช่ปลอดภัยของเราเพราะเราก็ไม่ได้จะไปทำอะไรเขาอยู่แล้วใช่ครับใช่แต่ผู้หญิงเนี่ยเราไม่ได้จะทำอะไรเขาแต่ว่าเราผู้หญิงผู้หญิงจะมามีสปริงก็ปักอยู่ที่บริเวณหมาของมีเรื่องมีราวนะต้นหอมพี่พูดในฐานะแขกนะคะลูกจากรัฐอัสสัมประเทศอินเดียนะคะแขกจริงๆคือถ้าพี่ไปนั่งปุ๊บแล้วเจอเล้งกุ้งพี่ก็จะคอมเพลนที่มาม่าสั่งทันทีใช่ไหมทีนี้คือมันจะมีบาร์ที่ผู้ชายเซอร์วิสผู้ชายด้วยนะคะในฐานะที่พี่ผ่านแล้วเซิร์ช Google มาบ้างทั้งในและต่างประเทศ Google ไม่ใช่ว่า Google Map Google Map หาเส้นทางที่รถติดน้อยที่สุดค่ะกันที่ว่าต่างประเทศก็มีนะลูกนะต่างประเทศค่อนข้างที่จะ worldwide นะคะเราแค่นำวัฒนธรรมของชาติไปเผยแพร่ตัวเองนะคะแล้วหนูเนี่ยก็จะได้วัฒนธรรมของเพื่อนๆแบบชาวเอเชียด้วยกันด้วยไม่ว่าจะเป็นเกาหลีจีนมาเลเซียไต้หวันนะคะไปหมดแล้วเหรอค่ะเราสามารถไปที่เดียวแต่ว่ารวมนานาชาติได้ไงคะเหมือนเราเรียนอินเตอร์ใช่เราจะไปเรียนรู้วัฒนธรรมของเขาตั้งแต่เสื้อผ้าการแต่งตัวเลยเกาหลีก็จะมาแบบ 2PM นะคะถ้าจีนก็อยู่ตรงเนี้ยค่ะสำเพ็งอะไรสักอย่างกางเกงมีซิปหนูเคยเห็นใช่ไหมลูกเราจะรู้เลยว่าเขามาจากประเทศอะไรแต่มันเป็นนานาชาติบางทีก็ใส่เสื้อกั๊กอยู่ถ้าเจอไทยถ้าจะพูดว่าปกติคนไทยไทยเนี่ยลูกให้ดูที่การเซตผมเลยเอาเป็นว่ายังเซ็ตผมลากไซคือไทยนะคะนี่ลูกค้าจริงแต่ถ้าเวียดนามเนี่ยยังใส่สูตรอ๋อสูตรจะสีเลือดหมูเหมือนกับตลาดอาหารแล้วเรายึดไลน์เหมือนอยู่ร้านนิวไลน์เหมือนกินนิวไลน์ถ้าประเทศไทยไม่ได้แล้วให้ไปต่างประเทศเลยในจุดนี้แล้วเซอร์วิสผู้ชายเลยถ้ากรณีแบบนี้ย้ายร้านเก่าเนี่ยไปไม่ได้แล้วเพราะเขารู้แล้วถ้าจะแอปก็ต้องไปร้านใหม่ร้านใหม่เนี่ยเริ่มต้นถ้าแบบสบายๆก็ไม่ต้องร้านใหญ่มากพี่แนะนำนะครับตรงตลาดก้ามปูสี่แยกเหม่งจ่า มีอยู่ที่หนึ่งตรงนั้นตรงนั้นดิ้งเท่าไหร่อ่ะดิ้งแพงไหมไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แต่ก็อยากให้ดีเทลให้ไลน์ไปถามอีนุ้ยหรืออีบุ๊กตรงนั้นเขาเป็นเมมเบอร์อยู่นะคะลูกเปิดเมมด้วยแล้วพี่แนะนำนิดนึงอย่าทาแป้งขาวกว่าเบอร์ช่วงโอเคแรกตอนเริ่มงานเราขาวได้นิดนึงแต่ว่าพอจะ 6:00-7:00 ตอนร้านจะเลิกตอนที่แขกกลับแล้วเอาน้ำแร่ฉีดหน้านิดนึงพี่ออกไปทำงานตอนเช้าเนี่ยงานเซ็ตผมแข็งกับหน้าขาวและหิ้วแขกเมาๆทำให้คนอื่นดูรู้จะบอกให้ว่าน้องเหล่านี้ชอบแต่งหน้าในร้านก่อนเข้างานไฟมันเหลืองไฟมันเหลืองไฟมันน้อยมันเช็คแสงลำบากคนแต่งไฟนิ่แล้วเซ็ตผมลงทุนใช้แว็กเลิกใช้เยลมันออกเปียกเหรอมันแข็งลูกมันเซ็ตเก
กินอันนี้อ่ะมากลับมาที่น้องออสการ์พี่แนะนำให้ย้ายร้านใช้เจลผมไม่ได้ใช้กับผมค่ะเอาตายไม่ใช่แว็กแทนหนืดแค่ผมบอกว่ามันหนืดเอาหาร้านที่เขาเซอร์วิสทั้งผู้ชายและผู้หญิงเข้าได้ถ้าเราไม่อยากปิดตัวเองนะแต่ถ้าเกิดมองว่ารายได้ที่ร้านของผู้หญิงเที่ยวมันดีกว่าหนูต้องแอบให้สุดค่ะลูกแต่ต้องดูแต่เราต้องดูสภาพตัวเองด้วยนะว่าบางคนเนี่ยมองก็รู้แล้วว่าเป็นอะไรอ่ะถูกไหมเราก็อยากมันเป็นทรงอ่ะก็บอก6เดือนที่ผ่านมาก็จำไม่ได้ก็น่าจะแมนออสการ์หน้าตาดีไหมอ่ะหน้าตาหุ่นห้างดีไหมอ่ะเออเป็นทรงไหนอ่ะเราตีหรือไทยหรือไงก็ออกลูกครึ่งครึ่งมาครับแสดงว่าตีดั้งโดกเหรอเอาเบอร์ไหมครับเจอหมอมาบ้างครับเจอหมอมาบ้างไม่สามารถทำจมูกหมูได้จมูกหมูทำยังไงเวลาแบบว่าอุ้ยไม่ได้ทำจมูกเราไม่ได้ทำก็จับอย่างนี้ผิดจังงานงานใช่ใครทำสิจ้าทำได้คนที่ทำจมูกจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวางัดขึ้นไม่ได้นี่ดูนะคะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวางัดขึ้นบางคนงานปุ๊บโอ้โหดังขึ้นเราจะว่าดูหนังสตาร์เทคอยู่แล้วก็แนะนำออสการ์อีกนิดนึงถ้าเกิดจะไปทำงานร้านที่เซอร์วิสผู้หญิงจริงเปลี่ยนชื่อจากออสการ์ด้วยอ๋ออันนี้รู้เหรอใช่เอาควรชื่ออะไรที่ไปเจอมาไม่อะไรบ้างอ่ะเชฟมานพถ้าเป็นเกมไม่มีทางปล่อยให้ใช้ชื่อตรงนี้มาจนยาวแน่ๆสุรเดชไอเดชอันนี้ผู้ชายแท้แน่ๆเปลี่ยนชื่อเป็นอะไรนะออสการ์ได้ในส่วนที่น้องขาดในช่วงนี้จริงๆได้ไม่เดือดร้อนนะเออถ้าเดือดร้อนจริงๆอ่ะเอาหรือไม่ก็อย่างที่บอกเนาะหรือไม่ก็อย่างที่พี่บอกช่วยเหลือบินไปต่างประเทศนั่นนะคอนโดพี่อยู่แถวหลังเซ็นทรัลพระราม9นะโอเคนะออสการ์นะได้ค่ะดูแล้วไม่น่าจะได้อะไรจากพวกพี่เลยขอบคุณค่ะอย่างน้อยแล้วก็สบายใจเนาะแล้วก็มาระบายอ่ะบ๊ายบายนะกูปวดหัวแต่ก็เหอะอย่างน้อยเขาก็ได้รู้ว่าหัวใจแขกคิดยังไงโทรมาเป็นคนไงเนาะนั่นเดี๋ยวเราจะเบรกฟังข่าวต้นชั่วโมงสักนิดนึงนะคะหล่อเร็วจังเลยอะเร็วเลยกันเร็วไม่ใช่เร็วอย่างเดียวนะเร็วด้วยก่อนจากกันคุณผู้ฟังที่รักค่ะ proof your skin in Japan ลุ้นพาเพื่อนไปดูแลผิวแบบญี่ปุ่นแท้ๆกับ5ดาราโบ Face Wash แมลงอบกรอบไฮโซพันแมลงไทยสูตรใหม่ไส้กรอบเบทาโกรเนื้อเน้นอร่อยเต็มคำเข้มเต็มเครื่องเทศกรอบนอกนุ่มในอร่อยต้องลองฟังข่าวต้นชั่วโมงเดี๋ยวกลับมานะคะอย่าลืมเบอร์02-665-8373ทาง YouTube Live ดูได้แล้วนะคะแล้วเดี๋ยวดูต่อกันในชั่วโมงหน้าค่ะที่ตั้งการจับตัวมาคืออย่าลืมโทรนะโอ๊ยแต่ละมันเปิดไมค์แล้วบอกกดยังกดยังอีเผือกบอกกดไมค์เนี่ยให้มือให้สัญญาณด้วยเนี่ยแหละตั้งใจเล็งเลยนะครับเข้ามาสุดชั่วโมงที่2นะครับค่ะพุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสายรออยู่แล้วเนี่ยมาเลยดีค่ะยายคิดถึงมากสวัสดีคนมาดูยายเยอะเลยวันนี้ยายกัดเล็บเป็นเล็บตีนด้วยโอ้โหออกเค็มด้วยมารับสายรับสายแล้วสายมาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะหานิงนิงอะไรยังไม่กดรับเลยแล้วจะรู้ไหมหรออันไหนวะไม่เครื่องหมายถูกไงนิงฮัลโหลสวัสดีค่ะนิงสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนิงถ้าน้ำมาอยากบอกอะไรน้องน้ำหนูว่ายังไม่พร้อมค่ะยังไม่พร้อมนะต้องรอเรามีวันพร้อมด้วยหรอกอะไรนะไม่ได้พร้อมหรอกนิงอายุเท่าไหร่คะเราอยู่24ค่ะ24เหรอคะแล้วทำไมยังพูดลิ้นเปี้ยอยู่เลยลูกหนูคลายสเต็ปที่ว่องก่อนนิงเข้ามาจากไหนอ่ะนิงค่ะโทรมาจากกรุงเทพค่ะแถวไหนคะแถวพระราม2ค่ะพระราม2เลยนิงทำอาชีพอะไรคะเป็นพนักงานแบงค์ค่ะพนักงานแบงค์เป็นสเปิร์มแบงค์ด้วยนะจ๊ะไม่ค่ะอันนั้นไม่คนละส่วนกันพนักงานแบงค์อยู่ในส่วนไหนลูกหน้าเคาน์เตอร์อะไรอย่างงี้มั้ยคะอยู่สินเชื่อค่ะอยู่สินเชื่อโอ้ตามนี่นี่หว่าไม่ใช่ตามนี่ทำไมอ่ะกู้เงินมาให้เราสมัครตัวมาถามว่าเรามีแบบเรื่องจะใช้เงินก้อนหรือยังอย่างนี้ไม่ทราบว่าช่วงนี้มีโอกาสจะต้องใช้เงินก้อนแล้วหรือยังคะอ๋อการใช้เสียงไงเราเป็น call center นอบน้อมเขาจะได้แบบเผื่อกู้เงินเราสบายดีนะคะหนิงคะสบายดีไหมคะหรือป่วยไข้อะไรหนูก็บอกได้พี่มีคนบอกว่าหนิง
มึงแต่งเรื่องจริงๆมืออายุแค่15คือเสียงหนิงเด็กมากเลยตอนเนี้ยเออใช่คือเสียงหนิงตอนนี้มันเด็กอย่างนี้เลยอ่ะเออคนก็เข้าใจว่าอายุ15แน่ๆอ่ะอ๋อไม่ค่ะหนิงเล่าปัญหาของหนิงมาก็คือว่าหนูคบกับแฟนมาใช่ไหมคะอาจจะใช่แต่ที่ไม่ทราบได้มันเป็นคำสร้อยที่ต้องไปตอบเขาอย่าแซวดีนะหนูไม่ดูละครที่เขามีละครให้ดูด้วยเหรอคะมีนั่นต่อจุนใช่อ๋อที่มีงูเนาะใส่ชุดไทยไม่ใช่ไม่ใช่นั่นนาขีดนะคอลเลกชันคอลเลกชันโอเคแล้วคบแฟนมาใช่ไหมคะประมาณปีกว่าแล้วแล้วทีนี้ก็คือทำงานอยู่แผนกเดียวกันและทีนี้โยโย่แฟนเก่าก็แบบแฟนเก่าหนูแฟนเก่าของหนิงใช่ก็คือเขาเพิ่งเรียนจบโทมาก็แบบก็มาทำที่เดียวกันพอดีแล้วคือ3คนโอลเวงใช่แล้วคือแบบเหมือนคือหนูก็ไม่รู้ว่าแฟนเก่าหนูเป็นเพื่อนกับแฟนใหม่เป็นเพื่อนกับแฟนปัจจุบันนะคะสนิทขนาดไหนคะสนิทกันเหรอสนิทค่ะสนิทก็คือเขาไปเรียนเมืองนอกไงคะหนูก็เลยเลือกกับเขาแล้วก็คบคนนี้แล้วไงต่อก็เป็นแค่ปีนางเองก็แล้วก็เลิกก็ไปคบปีหนึ่งปีหนึ่งไม่ใช่ไปเรียนปีนางแบบเรื่องนางอายปีนางอยู่ตรงนี้ก็คือเขาเป็นเพื่อนกับแฟนเพื่อนกับเพื่อนกับแฟนใหม่ใช่ค่ะแต่ทีตอนก็คือหนูแบบเพิ่งไปแล้วเขาก็แนะนำว่าแบบเนี่ยเพื่อนเขานะเพิ่งมาทำงานใหม่อะไรเงี้ยหนูก็ก็ทำตัวไม่ถูกอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้บอกอะไรไปคนละครเลยมาแล้วไงต่อใช่แล้วแบบมันก็อึดอัดอะพี่คือเหมือนมันอยู่ทีมเดียวกันอะไรอย่างเงี้ยอ้าวเหรอปัญหาคืออะไรจ๊ะมันทำไมถึงอึดอัดอ่ะก็เลิกกันไปนานนานแค่ไหนละเราเลิกเขานานแค่ไหนละเลิกกันมาปีกว่าก็คืออ๋อพอเลิกปุ๊บแล้วต่อปั๊บนี่ไงประเด็นก็คือเขาทำงาน3คนอย่างเงี้ยมาตอนนี้7ปีแล้วก็เลยว่าถ้าหนูจะบอกจะช้าไปไหมคะพี่อันนี้จะเป็นปัญหาของนี่เขาเข้ามาทำงานนานขนาดไหนละแฟนเก่าก็ประมาณเดือนหนึ่งแล้วค่ะโอ้ยังใหม่ๆอยู่เลยใช่แล้วหนูอึดอัดที่ว่าจะทำอย่างไรดีอย่างเงี้ยหรอเลิกกับเขาไม่ดีได้ไงเพราะว่าพอหนูแบบเลิกเขาปุ๊บหนูก็มาคบกับคนนี้เลยใช่แต่ว่าตอนคบเนี่ยไม่รู้ว่าเขาเป็นเพื่อนกันไม่รู้ค่ะแล้วตอนนี้แฟนเก่าอ่ะเขาดีกับหนูไหมเขาก็เฉยๆปกติอะไรอย่างเงี้ยแล้วแฟนใหม่รู้ไหมกับส่วนตัวก็คือยังไม่รู้ค่ะก็เลยปัญหาคือจะถามว่าจะบอกดีไหมอะไรอย่างเงี้ยบอกดีอุ้ยอุ้ยเอาเลยนะพี่ป่าเอาเลยก็บอกไปเลยไม่เป็นไรก็หนูก็ต้องรู้ว่าแบบเขาสนิทกันมากเลยนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเหมือนแบบคือทุกสุขเนี่ยแฟนหนูชอบไปแฮงเอาท์นู่นนี่นั่นก็แบบไปด้วยกันตลอดอะไรเงี้ยหรือจริงๆปัญหาของน้องก็คือเอ๊ะแฟนเก่ากับแฟนหนูมันจะไปเอากันไหมคะไม่เอาไปกันทุกสุขเลยครับเอาใจกันปัญหาของหนิงที่จะถามคือหนูควรจะบอกแฟนหนูดีไหมคะถามใครก่อนเอาใครก่อนคือแฟนเก่าหนูอ่ะก็แบบเขาก็ไม่ได้แบบอะไรอ่ะเขาก็ดูเฉยเฉยเขาก็คือเหมือนปกติคุยกันมีทีท่าจะมาอาจจะไม่ปกติก็ได้กลัวว่าวันนึงอ่ะมันจะไปบอกอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนที่หนูอ่ะกำลังจะแบบคือมีปัญหากับแฟนเก่าอ่ะหนูก็คุยกับคนนี้คุยกับแฟนเนี่ยแล้วเขาก็รู้ว่าแบบหนูมีแฟนอยู่นะแต่กำลังจะเลิกเพราะว่าแฟนเดินเมืองนอกอะไรแต่ไม่รู้ว่าเป็นคนนี้ใช่ค่ะไปแล้วไปแล้วหนูเป็นญาติกับธมยันตีแล้วป่ะชีวิตหนูเหมือนเป็นละครเลยอ่ะแบบปรึกษาใครก่อนพูดจ่ายยศินีเตรียมจะเอาเรื่องของหนูไปทำละครหรือยังคะเอาพี่ต้นหอมนะพี่ว่าไม่ต้องบอกเพราะว่าสถานภาพปัจจุบันเขาก็ปกติกับเราคือบอกปุ๊บมีปัญหาแน่นอนมีอยู่แล้วเขาจะไปรู้ก่อนใช่ถ้าเขารู้ก่อนถ้าเขารู้เองจะมีปัญหากว่าถ้าเขารู้เองเราก็บอกเลยว่าเธอจำวันนั้นได้ไหมวันที่ฉันมีปัญหากับแฟนเก่าแล้วเธอเข้ามาสอดแทรกอ่ะเขาเจ็บจะเป็นจะตายวันนี้เขากลับมาแล้วพูดความจริงกับเธอเธอเจ็บก็หายกันแล้วไงโอ้โหคนเลวเลวเนี่ยอะไรแบบเนี้ยทำไมต้องไม่หรอกก็มันแบบที่คือตอนที่หนูคุยกับเขาอ่ะเขายังไม่รู้นะว่าหนูมีแฟนแต่เหมือนเขาเพิ่งมาเห็นมีอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงแฟนใหม่ใช่ๆอ๋อแต่มันเรื่องมันผ่านมาแล้วอ่ะคือเขาก็ยังเล่าให้หนูฟังเลยนะบอกว่าเนี่ยเพื่อนสนิทเขาอ่ะแบบโดนผู้หญิงทิ้งอะไรก็คือมึงนี่แหละไอ้เพื่อนเขาเลยนะพี่อ๋ออะไรอย่างเงี้ยเพราะหนิงคิดหรือยังว่าถ้าเกิดว่า GDH เอาเรื่องของหนิงไปทำหนังใครจะเล่นเป็นตาบอดหนูเป็นมิวนิธาหรือว่าเป็นโอ้ยพันดีมันจะยังไงอันนี้ไม่บอกไม่ต้องบอกค่ะ
ออไม่ต้องบอกไม่บอกฮะไม่บอกเพราะว่ามันมีเหตุผลของการไม่บอกได้ฟังขึ้นว่าเรามีเหตุผลว่าเฮ้ยทำไมไม่บอกก็ถ้าเธอเป็นเพื่อนไม่สนิทฉันจะบอกนะแต่ว่าถ้าวันนี้รู้อ่ะรู้หรือยังไงเธอจะทำตัวเขาปกติหรอฉันไม่อยากให้เธอมีปัญหากับเพื่อนนะใช่มันงี่เง่าเว้ยมันจะแบบว่าแล้วทำไมไม่บอกปกปิดทำไมเว้ยกูไม่ได้ปกปิดไม่ใช่แล้วทำไมไม่บอกปกปิดเนี่ยคือคิดอะไรหรือเปล่าหรือว่าทำไมถึงไม่ตรงไปตรงมามันมีเหตุผลสมควรที่แบบรับฟังกันบ้างสิสำหรับยายนะยายว่าบอกพี่แปมบอกไปเหอะแล้วก็บอกแบบไม่ต้องเป็นเรื่องใหญ่อ่ะบอกเหมือนเราไปกินข้าวอ่ะไปกินเบนแอนด์เจอรี่ที่พารากอนระหว่างที่เราตักไอติมก็เออเนี่ยเนี่ยเนี่ยได้แล้วนะมีคนนี่สนิทกันมากตอนนี้จริงๆคนนี้แฟนเก่าแล้วนะตอนนั้นไม่แบบไม่อะไรแต่ว่าเรื่องไม่ดีเกลียดอะไรเราก็ใส่ไฟไปอ่ะแล้วป้าแล้วก็ใส่ไฟแฟนเก่าหรือเปล่าเขาแบบเออแล้วหลังจากนั้นจะทำงานกันตึงไหมมันทำงานด้วยกันก็ไม่ได้ก็ทุกวันนี้ก็ไม่ได้สนิทสนมกันอยู่แล้วไงแฟนเก่าควรเฟดตัวออกไปเองอ่ะอันนี้คือบอกเขาก็ไม่ได้เข้ามาในชีวิตมากแต่คือมันทำงานด้วยกันก็แบบนี่หนูบอกเจ้านายหนูสิว่าแฟนเก่าหนูยักยอกเงินอ่ะไปคุยกันดีๆเขาได้ออกไปจากชีวิตออกไปจากความวุ่นวายเออเขี่ยเขาออกยังไงดีอ่ะแฟนเก่าต้องไปพูดต้องการให้เขาอึดอัดให้เขาลาออกอย่างนี้เหรอใช่แล้วจะหวานแหววก็ไม่ได้เนาะแฟนเก่าอยู่ก็เดี๋ยวหาว่าไม่ให้เกียรติอีกมึงทิ้งกูไปมึงยังหวานใส่หน้ากูอีกอะไรเงี้ยเออแต่นี่คือไอ้แฟนเก่าเนี่ยรู้แล้วใช่ไหมว่าก็ต้องรู้สิใช่ไหมเขาทำงานด้วยกันรู้ใช่ไหมโอเคอ้าวพี่เพื่อนแบบหรือไม่ก็แบบว่าควรจะบอกควรจะบอกใช่ไหมบอกก็ได้แต่ว่าคือถ้าที่ฟังอันนี้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรขนาดที่แบบว่าเรื่องใหญ่ไม่ใช่เลยเรื่องใหญ่หล่อเรื่องว่าสำหรับพี่ไม่ได้รู้สึกว่าเรื่องเออถ้าผู้ชายเวลามันงี่เง่ามันงี่เง่านะก็นี่ไงถ้าไม่บอกเนี่ยยิ่งเง่ากว่าอีกเราอย่าไปบอกตรงงานดูแลช่วงเวลาทำงานที่เขาอยู่ด้วยกันแล้วก็เดินมาเราสามคนคงต้องมีใครเป็นฝ่ายไปอย่างเงี้ยแบบเราก็นั่งร้องให้รู้ว่าเอออย่าอยู่เลยไม่คือมันแค่แฟนเก่ามันหนูไม่ได้ทำอะไรผิดไงเนาะปะเออถ้าหนูไปเผื่อผิดกับเขาเยอะแล้วผิดกับแฟนเก่าเยอะไม่เป็นไรไม่แฟนเก่าที่หมักใส่ชามไว้ก่อนเดี๋ยวรอไปฟูเดี๋ยวค่อยมาว่ากันแต่หมายถึงกับแฟนใหม่หนูว่าตอนนี้หนูยังไม่ได้ทำอะไรผิดไงเนาะปะเพราะฉะนั้นถ้าบอกไปคือมันอาจจะเป็นบอกให้รู้สบายสบายเออมันอาจจะเป็นเรื่องแต่ว่าให้บอกเนี่ยเหมือนเป็นเรื่องชิวๆเขาบอกแบบนี่เขาเออสนิทกับคนนี้จริงๆเคยเป็นแฟนเก่าฉันนะคือคนที่นั่นอันนั้นแหละเออแต่แล้วหนูก็ตักไอติมเป็นอันที่ต่อเติมต่อใช่ควรจะบอกแฟนเก่าหนูดีว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันเงียบไปไม่ต้องบอกอะไรไม่ต้องแฟนเก่าไม่ได้ไม่ต้องไปเตรียมกับมันต้องเข้าทางแฟนใหม่อย่าไปเข้าทางแฟนเก่าใช่ถ้าไปเตรียมกับแฟนเก่าแล้วเรื่องแดงนะแทงไปถึงกระทรวงแทนเรื่องใหญ่กว่านั้นหนักกว่าอย่ายุ่งกับแฟนเก่าอีกเลยยังไงต้องเทไปทางแฟนใหม่อย่างเดียวช่วงนี้หนูก็พยายามหาทางวางแผนว่าเราจะให้แฟนเก่าโดนเขาหายักยอกทำยังไงทำยังไงอ่ะของพี่นะขอเป็นไอ้หนึ่งเสียงที่บอกว่าไม่ต้องไปบอกหรอกไม่รู้ดิกูมันคือตอนนี้ฟังอาการเนี่ยหนิงเราโลกไปเองทั้งหมดเลยเนี่ยคือภาษาคนที่มันมีอะไรอ่ะชนักติดหลังใช่มันร้อนตัวร้อนตัวทุกอย่างปกติเป็นทะเลสงบราบรื่นเลยมันยังไม่มีปัญหาก็อย่าไปทำให้มันมีเลยก็แฟนเก่าเขาก็ชอบกัดหนูนะกัดยังไงอ่ะตอนหน้าแบบก็คือใช้ฟันนะนะคะเดี๋ยวผมเข้าไปเพราะว่าแฟนเก่าของเราติดลบที่ตัวหนักบ้าอยู่ชอบบีบจังเลยเนาะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อเราเสียวว่ามันจะเรื่องจะแดงเหรอใช่ใช่กลัวเขาไปบอกโอเคถ้าเสียวว่าเรื่องจะแดงงั้นก็บอกไปเลยฮะถ้าคิดว่ามันจะแดงดีนะคะก็ไม่ดิคือถ้าคิดว่ามันจะแดงรีบบอกก่อนถ้าคิดว่ามันไม่มีอะไรอ่ะก็อย่าไปทำให้มันมีดูเหมือนเราจะโลกไปเองว่าแฟนเก่าตอนแรกก็บอกเขาก็ไม่ได้มาอะไรแต่ถ้าเรารู้สึกว่าโหเรื่องมันต้องแดงแน่เลยอ่ะแบบมีแบบพูดอย่างนี้บ้างอะไรเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้กัดปากแต่เขาอยากทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเขารับได้มันแบบเราก็เป็นเพื่อนกันสบายๆอย่างนี้ป่ะเฮ้ยสวีทกันจังเลยเหมือนแบบเฮ้ยเขาไม่ได้คิดอะไรแต่เราอึดอัดไงก็เราก็มีหนิงอึดอัดไปเองอ่ะตอนนี้ไปเองใช่ไหมคือตอนนี้คือสมมติถ้าบอกแฟนว่าคนนี้แฟนเก่าเนี่ยนี่มันไม่ใช่การสารภาพผิดไง
ข้าใจไหมมันก็คือการเล่าเรื่องในชีวิตเหมือนบอกว่าเมื่อเช้ากูกินอะไรมาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเมื่อเช้าไปเมื่อวานไปกินของสกปรกมาวันนี้แสบสุดมากอะไรอย่างเงี้ยคือเล่าให้มันเป็นเรื่องปกติเพราะนี่มันคือเรื่องปกติไงที่เราเคยมีแฟนเก่านอกใช่ป่ะอืมเออถ้าเราเป็นทำงานที่เดียวกันไงถ้าฟังอย่างงี้ก็เปลี่ยนแต่ก็ไม่ได้บาดหมางกับใครไงตัวถ้าเกิดถ้าเราไปเผลอไผ่ว่าหนูแฟนคนที่หึงป่ะแฟนใหม่เป็นคนที่หึงป่ะหึงอย่าบอกยังไม่บอกแล้วยังไม่บอกดีกว่าถ้าหึงไม่บอกปิดจนตายอ่ะถ้าคิดแล้วถ้ามันแดงมาเองล่ะแกถ้ามันแดงก็ค่อยเคลียร์ค่อยแก้หนักเลยนะงั้นบอกงั้นผมว่าบอกไปเถอะมึงไม่มีอะไรที่มันเป็นแกนหลักมึงเลยปัจจัยมันเปลี่ยนแล้วเราก็ใส่ไฟใส่ไฟผัวเก่าของเราไงบอกว่าเนี่ยคนนี้แฟนกันเลยเนี่ยนี่ก็ไม่แน่ใจเหมือนเขาที่ยังตัดใจจากเรามิได้บอกของเราว่าจะแบบรู้สึกว่าโอ๊ยตายละแฟนของเรานั้นทำไมถึงจริงจังมีอะไรก็พูดกับเราทั้งหมดเลยเขาก็จะยิ่งรักเรามากขึ้นไปอีกจริงจริงแล้วก็จะช่วยกันแฟนเก่าของเราไม่ให้มาวอลแวร์ตอแยต้มยำกับเราอันนั้นเห็นด้วยกับพี่หวังแปมบอกไปเลยแต่ถ้าบอกจะทะเลาะกันเลยเฮ้ยยังก็อย่าบอกดิใช่ปะมึงไปทางบ้านมึงกลับไปตัดสินใจเอาเองพี่บอกมันต้องประเมินสถานการณ์อย่าบอกถ้าแฟนขี้ขึงอย่าบอกผู้ชายขี้ขึงนี่มันน่ารำคาญมากตอนง้ออ่ะแต่เขาไม่รู้กันได้ไงวะตั้งแต่แรกว่ามันไม่ใช่เพื่อนสนิทกันอ่ะปีกว่าเองอ่ะนี่เราโม้ปะเนี่ยหนิงเราแต่งเรื่องปะเนี่ยไม่ได้แต่งหรอเขาไม่รู้เลยเหรอไม่รู้ค่ะไม่ผู้ชายมันไม่พูดกันแกหรอคือแต่ถ้ามันรู้กันมันจะแต่ฉันว่าแฟนเก่าเขาอะฉันว่าแฟนเก่าเขาอะไม่อะไรแล้วก็คงไม่อะไรแล้วแหละเป็นเมืองนอกเขาไม่อะไรแล้วถ้าเขาอะไรแล้วอะเขาจะพูดเว้ยใช่ไหมแต่เขาเลิกกันปีกว่าแล้วนะแกนิสัยผู้ชายเลิกกันปีกว่าคือไม่ใส่ใจแล้วเนาะไปเมืองนอกก็คงไปเขาก็รู้สึกว่าเอ้ยนี่ก็เป็นเพื่อนคนหนึ่งผู้ชายมันจะร่วมงานได้ก็ไม่บอกนะมันเรื่องของแฟนเก่าไงแต่ปัญหามันคือแฟนปัจจุบันว่าถ้าแฟนใหม่เนี่ยมันเสือกรู้จากที่อื่นนะว่าสองคนนี้เคยเป็นแฟนเก่ามาก่อนนี่หนิงก็อย่างนี้เลยมันจะแบบใช่ถ้ากังวลเรื่องนี้ก็บอกตายเลิกคบเพื่อนคนนี้เลยนะทำไมมีคนขี้โกหกอย่างเงี้ยตายอีกหลักฐานมาดูซิว่าฉันเคยไปแหลกเขาเราออกหน้านี้เลยได้ไหมได้ได้ไปขอฟ้าเหนือไทยใช้วิธีนี้ถ้าเกิดเขาโกรธนะลูกบอกแล้วเขาโกรธนะปล่อยให้เขาด่ามาเลยแบบด่าด่ามาเสร็จปุ๊บให้หนูตอบไปคำเดียวว่าอะไรนะอย่านะคือต้องทำตาใสๆนิดนึงแล้วแบบพอเขาด่าปุ๊บอะเว้นจังหวะสักสองวิอะอะไรนะเย็นเลยนะโอ้ยเขาเย็นเลยเย็นเลยจริงเย็นเฉียบเลยเขาจะเหนื่อยจะพูดหรือเย็นนี่คือมือเย็นไปเย็นเลยนะลองไปประเมินดูแล้วกันนะค่ะโอเคบายบายนี่บายบายจ้ะโลกมันก็กดวางฝั่งนี้เหรอไม่รู้กดไม่เป็นเผื่อกดปุ่มเดิมโปรปุ่มเดิมกดปุ่มเดิมกดปุ่มเดิมอ๋อมันล็อกนะเผื่อมันไม่เป็นละจ้ะเอาเราเบรกไหมเบรกไหมหรือรอแล้วเบรกช่วงหน้ารับสาย02-658-373พุทธพุทธอย่าลืมโทรนะโดย Proof Your Skin in Japan ลุ้นพาเพื่อนไปดูแลผิวแบบญี่ปุ่นแท้ๆกับ Hada Labo Face Wash แมลงอบกรอบไฮโซพันแท้แมลงไทยและสูตรใหม่ไส้กรอกเบทาโกรเนื้อเน้นๆอร่อยเต็มคำเข้มเต็มเครื่องเทศกรอบนอกนุ่มในอร่อยต้องลอง94 EFM ข่าวดังเพลงดีที่เดียวจบEFM Top View Music เพลงไทยยอดวิวสูงสุดบน YouTube ประจำสัปดาห์ฉันยังคุยกับเธอได้ไหมยังเป็นเพื่อนได้หรือเปล่าแล้วแต่ใจเธอนุ่มกะลาฉันเหงาฉันมาหาเธอได้ไหมอัปเดตกระแสเพลงแรงจาก YouTube และ iTunes ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์และวันอาทิตย์ได้ตลอดทุกช่วง DJ ที่นี่94 EFM โดย 100 Plus เครื่องดื่มอัดลมเพื่อสุขภาพซ่าอร่อยสดชื่นดื่มได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะชีวิตยังต้องไปต่อผู้ดลผู้ชายที่ทำได้ทุกอย่างเพื่อเงินครูนี่อย่างกับสมบัติของชาติเลยนะคะใครๆก็อยากได้เขาเป็นคนที่ชอบบริการนะคะครูเขาพลังเยอะเลยล่ะค่ะในภูวดลเนี่ยมันเป็นแค่ลูกจ้างนะแล้วคุณรู้ไหม
ว่าผมภาระเยอะแค่ไหนแม่กับพ่อผมต้องส่งเสียน้องผมก็เรียนไม่จบค่าเช่าบ้านผมก็ต้องจ่ายไอ้เงินเดือนนี่เป็นหมื่นนะตอนนี้มันเหลือแค่พันกว่าบาทมันไม่พอนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมผมต้องทำดีกับเขาคลื่นปริศนาตอนปีกทองละครดราม่าสุดเข้มข้นของผู้ชายที่เห็นผู้หญิงเป็นสะพานเพื่อพาตัวเองไปสู่เป้าหมายทุกวันจันทร์อังคาร2ทุ่มทางช่อง GMM 25ละครสนุกความสุข2ทุ่มมีร้านอาหารดาราแนะนำไหมมีมีร้านเสื้อผ้าดาราแนะนำไหมมีอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่ในเว็บไซต์ efm.fm เข้ายังไงอ่ะคลิกเลย efm star shopว้าวเจ๋งจริงเยอะจริงเยี่ยมจริงๆเอ้าไปไหนแล้วอ่ะไปช็อปก่อนนะสวัสดีเฮ้ยบัตรก่อน EFM Star Shop แหล่งรวบรวมข้อมูลร้านค้าดาราที่เยอะที่สุดปี2016มอบสิทธิสุด Exclusive ให้ช็อปฟินกินฟรีร้านดาราตลอดปีอยากช็อปฟังเลย94 EFMโดยโซดาสิงห์ทุกหยดซ่าโซดาสิงห์หัวเว่ย Y62 สมาร์ทโฟนจอใหญ่ให้คุณเป็นเจ้าของราคา 4,990 บาทเท่านั้นและแอปพลิเคชัน Bosch and Long Club ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ที่ App Store และ Play Store EFM Short News ถ่ายเองโพสต์เองทุกรูปแม่แอลปราณีคอนเฟิร์ม IG ใหม่มัมขวัญอุสา underscore 2เป็นของแม่ที่เปิดใหม่เพราะลืมพาสเวิร์ด IG เก่าไปไม่รอดริฮาน่าเลิกกับเดรกแฟนเก่าแล้วหลังกลับมาคบกันได้แค่เดือนกว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกหนุ่มไทยวัย27ปีสร้างรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% ได้สำเร็จด้วยงบเพียง 300,000 บาทวิ่งได้ไกล100กิโลเมตร EFM Short News ข่าวดังเพลงดีที่เดียวจบคุณกำลังฟัง94 EFM ข่าวดังเพลงดีที่เดียวจบอยู่กับผมสกายวงระวีครับพุทธพุทธอย่าลืมโทรนะโดยฮาดะลาโบเฟสวอชแมลงอบกรอบไฮโซพันแท้แมลงไทยและใหม่ไส้กรอกเบทาโกรเนื้อเน้นเน้นอร่อยเต็มคำต้องลองโอ้ยช้าไปนิดเดียวเกือบแล้วคุณฟังผมจะพยายามนะเอาให้ทุ่มเบรกใจยับมากอ่ะคือนั่นคือภาพใน YouTube ไลน์นะแต่หอมหอมหอมสายมาแล้วมาคุณมิ้นคุณมิ้นเมนเอายายยายตามเสียงอันไหนอ่ะเอาใหม่ถูกล่างอ่ะล่างฮัลโหลมินฮัลโหลค่ะน้องน้ำมาแล้วอยากบอกอะไรน้องน้ำมาทำไมใครบอกให้มาอ๋อเป็นเรียวคำถามที่เหมือนคำด่าไปด้วยแล้วมันก็ตอบมาด้วยว่าเรื่องของโถหนูมินค่ะทำอาชีพอะไรคะพนักงานบริษัทค่ะพนักงานไม่สนในแผนกอะไรตำแหน่งอะไรแผนกบัญชีค่ะบัญชีเป็นคนบัญชีชอบโทรอะไรหารายการเยอะมากนะชีวิตใช่ไหมมันเครียดนะตำแหน่ง BA เลยเครียดหรอปลายปีนี้ต้องปิดงบหนักใช่ไหมทำภาษีด้วยอะไรด้วยใช่ไหมแล้วเครียดเรื่องอะไรวันนี้เสียงแบบว่าไม่ไหวแล้วถ้าวันนี้ไม่ได้โทรมาเหมือนแบบฉันจะไม่อยู่แล้วใช่เสียงว่ามีความเบื่อหน่ายมีความเบื่อหน่ายโอ้โหดีเลยงั้นวางหูเลยพี่แก้ไม่ได้เฮ้ยฟังซะหน่อยดิพี่เบื่อหน่ายเพื่อนร่วมงานอยู่ยังไม่ได้หวัดพวกพี่เลยอ่ะยังไม่ได้หวัดสวัสดีพวกพี่เลยค่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่ไหว้ไหว้ก่อนก็ได้เอ้ยนี่ก็ง่ายดิมินอ่ะเล่ามาพอดีที่ทำงานนะคะจะมีคนที่ทำงานคู่กับมิ้นอยู่อีกคนนึงเพิ่งเข้ามาใหม่อะไรเงี้ยแล้วนางก็จะเป็นคนที่แบบว่าคุยโว้อวดอะไรอย่างเงี้ยคุยโว้อวดนะปวดเรื่องอะไรบ้างอย่างเช่นแบบใครมีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะต้องมีแบบให้มากกว่าเป็นคนบัฟบัฟอะไรแบบนี้มาจากเชียงรายชอบโชว์เหนือโชว์เหนือเวลาเขาโชว์เยอะๆหนูมึงไม่ฟอนเล็บเลยล่ะโชว์เหนือเดี๋ยวนี้ยืมเทียนได้สองเล่มอ่ะมึงฟอนเทียนได้ชอบโชว์เหนือโชว์เหนื
เออเขาบัฟเราคนเดียวหรือว่าบัฟคนอื่นด้วยกับทุกคนเลยเหรอแบบไม่ได้บัฟแค่กับมินนะบัฟกับคนอื่นด้วยอะไรเงี้ยบัฟตลอดเวลาอืมอายุเท่าไหร่อ่ะหมายถึงคนมินด้วยแล้วเขาด้วยอ๋อมิ้นยี่สิบสี่ยี่สิบสี่แล้วคนนั้นล่ะยี่สิบหกยี่สิบหกก็รุ่นเดียวกันเนาะใช่แล้วประเด็นคือเป็นพี่อะไรเงี้ยเป็นพี่แล้วเราแบบไม่กล้าพูดอะไรมากเลยเนาะซึ่งบางทีหมั่นไส้แล้วยากด่าอะไรเงี้ยด่าไม่เหมือนจริงดูเหมือนนี้ก็รุ่นน้องฉันมันด่ากูรู้ตลอดเวลายิ่งเคารพไปยิ่งด่ากันได้หรือปัญหาของเราคือไม่ประเด็นไม่ได้เคารพแต่ว่าเข้าใจเราต้องทำงานกับเขาใช่ไหมคือแบบอวดทุกเรื่องแบบเป็นบางทีนะเหมือนใช่คือเรื่องความที่แบบมีนะเป็นคนที่ไม่รู้จักน้ำหอมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วเพื่อนมินะพาไปแล้วมินก็เลยเอามาคุยให้หัวหน้าฟังว่าแบบเนี่ยเพื่อนพาไปเข้าช็อปอะไรนะน้ำหอมอะไรนะวิกนางลอยไม่ใช่สักอันนึงอะไรวิกก็เลยสีเขียนอะไรสักอย่างอ่ะทีเนี้ยมินก็ฉีดใส่กระดาษที่เขาให้ทดลองใส่กระเป๋าตังค์ไว้แล้วมินก็มาโดมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมแล้วพี่คนเนี้ยเขาก็แบบมาบอกอ้าวไม่เคยใช้หรอก็เรียอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยที่บ้านก็มีนะแม่ได้มาจากต่างประเทศอะไรอย่างเงี้ยสักจบแบบมาคุยเช้าอะไรเงี้ยเราก็แบบด้วยความที่เราหมั่นไส้แต่เราชอบกินเราก็ดมอย่างเงี้ยนะดมแล้วนางก็แบบยังไม่เลิกดมอีกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เอามาให้เอามาให้นะขวดมีตั้งหลายกลิ่นแม่เอามาให้ตอนนี้สองเดือนแล้วที่มันพูดแบบนี้ไม่เอาอันนี้ไม่ได้โกรธที่มันบัฟโกรธที่กูรอถึงสองเดือนแล้วกูต้องดมกระเป๋าตังค์อย่างนั้นอะไปตลอดทำไมมีตังค์ซื้อไม่ต้องไปซื้อแต่มินไม่รู้สึกว่าจูเลียซีเคนจริงหรอก็เอาอย่าขึ้นไปบ้านมันคืออะไรวะน้ำหอมไม่ซื้อนี่ใช่ว่ามันเป็นอะไรเงี้ยแต่คิดว่าเขาขายเป็นเพลงในอะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี่เป็นชุดชั้นในแต่นี่เอาทีละอย่างน้ำหอมไม่ต้องซื้อเนี่ยเข้าอีแบบรอยใหญ่แล้ววันนี้อยากฉีดกินไหนก็ทำรอยเข้าเข้าไปเคาน์เตอร์เขาเนี่ยบางทีไปลองข้างตึกได้หวัดคงปัดคิ้วเลยนะว่าคุณจะความหน้าสวยออกมากินหอมนี่เปลี่ยนสาขาบ้านก็ได้ไปซ้ำๆเลยจะจำได้พี่เข้าใจคนนี้แล้วคนอื่นอ่ะคนอื่นเขาบ่นด้วยไหมบ่นเหมือนกันแต่ว่าด้วยความที่ว่ามิ้นไม่ค่อยได้ไปคุยกับใครอะไรเงี้ยว่าคิดเหมือนกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยคือจะคิดอยู่คนเดียวเงียบๆเลยแต่มันก็ไม่เงียบเพราะว่าโมโหอย่างเช่นว่าแบบสมัยก่อนหน้าเนี้ยมิ้นใช้ iPhone 5ใช่ไหมแล้วมิ้นก็จะมีเคสเก่าๆอะไรเงี้ยคือไม่ได้ใช้แล้วมิ้นก็เลยจะโลไปให้น้องอีกคนนึงในที่ทำงานที่แบบว่าไม่ใช่มีคน5เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยคือมีน่ะเลิกใช้คน5ไปแล้วแล้วก็มีเคสเก่าเลยอยู่ก็เลยจะเอาไปโลให้น้องอะไรเงี้ยปรากฏว่าอีกสายนึงโทรมาบอกว่าเนี่ยมีพี่ที่ทำงานไอ้ขี้ปวดชอบเอาเคส iPhone เก่าๆเขาชอบดูถูกหนูด้วยการเอาเคสเคส iPhone ต่อแล้วทีนี้นางก็แบบว่าเนี่ยพี่เคยใช้นะแต่ของพี่อะ 5S ไม่ใช่ 5 ธรรมดาแต่แค่ S ก็ต้องมาอวดอย่างเงี้ยหรอไม่ใช่แล้วพี่ก็บอกว่าอ๋อเหรอเออแต่ก็ไม่อะไรพอมาวันต่อไปอะไรอย่างเงี้ยพี่ไม่ก็เอาแชทตลอดของไอ้ซัมซุงมาให้ดูอะไรอย่างเงี้ยโทรศัพท์ใหม่มาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนางก็พูดขึ้นมาเลยบอกว่าเนี่ยแม่พาไปบอกว่าถ้าจะเอา S7 ใช่ป่ะS7 ออกใหม่อะไรเงี้ยถ้าจะเอาอ่ะบอกได้เลยนะแม่จะซื้อให้ตรงนี้เลยอะไรเงี้ยอู้แต่ไปกูกัดเดี๋ยวนะเอาโทษกับ Samsung อันนี้ก็ขายเครื่องซักผ้ากันใช่แล้วบางทีเราก็เหม่อแบบบางทีคุยกันในกลุ่มอะไรเงี้ยแล้วนางก็แบบจะเข้ามาพูดตลอดอะไรเงี้ยนี่คือถ้าขายพูดเรื่องอะไรอย่างจะต้องแจ๋ใช่ไหมอะไรเงี้ยมะนาวต้องมะพร้าวอะไรเงี้ยก็คือแม่เขามีนะเขามีนี่ทุกอย่างมีมีนมีนว่าเขามีจริงไหมไม่มีจริงนี่คือหลักธรรมชาติหลักจิตวิทยาคนอวดคือคนไม่มีนะเพราะฉะนั้นนะเพื่อที่เดี๋ยวไม่รู้จะทำยังไงกันนางดีบางทีพูดทุกเรื่องพูดถิ่นพูดถ่าอะไรเขาว่าคนอวดนะหนึ่งคือคนไม่มีสองเวลาคนอวดนะจ๊ะเขาต้องการให้คนมาอวยหรืออย่างน้อยฟังเขาอวดวิธีง่ายๆนะไม่ต้องฟังหูฟัง iPhone 5ของเรานั้นมาใส่หูไปเลยพอเขาเริ่มพูดพอเขาเริ่มปูปันโดนแล้วก็หยิบหูฟังมาใส่คือจะไม่ต้องไปอวดเหมือนว่าคือวิธีแก้คนที่แบบขี้อวดอ่ะคือไม่ต้องไปฟังคือเลี่ยงการฟังพี่ผมแปลว่าอย่างนั้นคือนั่งโต๊ะติดกันเลยนั่งโต๊ะติดกันเลยแล้วแบบ
บางทีไม่ได้ฟังเนี่ยก็ต้องฟังอะไรอย่างเงี้ยหรือใช้วิธีพี่ผมแปมใช่อะไรนะแล้วแบบพูดจะโดนตำรวจจับไหมมีน่าโดนมึงพูดเบาๆเบาๆเอาดีๆนะเอาดีๆนะมีน่าเป็นคนที่แบบว่าชอบเล่นไพ่ชอบอะไรนะเล่นรองเท้าที่เป็นแบบว่าของก๊อฟของแบรนด์อะไรอย่างเงี้ยงานมิเรอร์ใช่เอบวกบวกอะไรอย่างเงี้ยไปซื้อมาใส่อะไรคือเป็นคนแบบเขาก็จะแบบเนี่ยสั่งมาจากอเมริกาเหมือนกันเลยอ่ะสั่งในเว็บอะไรเงี้ยผิดอะไรผิดพอกอะไรก็อะไรทางมิ้นก็ไม่เข้าใจอะไรเงี้ยมิ้นไม่ได้ใส่อะไรอย่างงี้แล้วบอกทำไมไม่เพิ่มตังค์อีกนึงอะไรเงี้ยซื้อของแท้ไปเลยใส่ของปลอมอย่างเงี้ยไม่อายเขาหล่ออะไรแล้วเขามีใส่ไหมแล้วเขาใส่ของจริงมาไหมเขาใส่รองเท้าอะไรเขาใส่รองเท้าเลยมาทำงานนายยางมีก็ใส่มาให้ดูหน่อยสิใส่ทางดาวซ้อนทางดาวก็ดูเป็นฮิปสเตอร์ก็ว่ากันไม่ได้ไม่แต่เราไม่ค่อยเข้าใจเขาว่าถ้าในเมื่อแบบไม่มีจะพูดอะไรเบอร์นั้นเอาล่ะมาที่ความคิดเห็นพี่หอมเลยละกันนะคะพี่ยายบอกว่าให้ใส่หูฟังพี่หอมจะบอกว่าไม่ต้องทำอะไรเลยเก็บคนคนนี้ไว้ตลกดีเอาไว้เล่าจริงจริงจริงถ้าไม่มีเขาเราจะเมาอะไรเออชีวิตสนุกมีคนแบบนี้พี่จะบอกให้นะว่าในที่ทำงานที่พี่เจอมียิ่งกว่านี้อีกนางเซตทุกอย่างนะถ่ายรูปนางเริ่มจากการซื้อ follower ใน IG ก่อนเออแล้วแต่เราจะดูว่าคนคลิกไลค์มี20คนแต่ว่าคน follower 30,000เข้าใจป่ะคลิกคนเป็นคนธรรมดาไม่ใช่ดาราเป็นคนธรรมดาแล้วเวลาอยากมั่งมีอะไรช่วงแบบอินกระแสเงี้ยเขาก็จะไปซื้อเสื้อผ้าหรืออะไรเงี้ยแต่งลงใน Facebook ว่าเขาได้ไปร่วมงานนี้ซึ่งอย่างเงี้ยแบบแล้วอย่างงี้ตลกตลกก็ไม่มีคนตลกดีเขาไม่มีอะไรเลยแล้วบางทีเขาก็ไปถ่ายคอนโดเพื่อนหรูๆย่านทองหล่อแล้วก็เขียนว่าเอ้ยมาถึงห้องแล้วเหนื่อยจังเลยอ๋อหรอมีรุ่นน้องฉันคนนะเออเอออันนี้หนักมากแต่ว่าพวกพี่ชอบมันตลกดีตลกพี่เอารู้ว่ามันใช่จริงคนอย่างนี้น่าสงสารมีรุ่นน้องฉันคนที่แบบบอกว่าเมื่อเนี้ยไม่มีอะไรเสาร์อาทิตย์นี้ไปเที่ยวไหนไปเที่ยวดูไบงงนั่นแหละมันไปดูไบบอกเพื่อนก็บอกไหนจะแบบดูโรงแรมก็ถ่ายรูปโรงแรมมาให้ถ่ายรูปล็อบบี้โรงแรมมาเพื่อนก็เอกใจก็เลยลองไปพิมพ์ล็อบบี้โรงแรมดูไบโอ้รูปเดียวก็ได้ใจคือคีย์เวิร์ดสนุกเป็นคนนะใช่เป็นคนน่าสงสารนะเอาเออแต่ว่าสนุกพวกเรานะสนุกป่ะสนุกเก็บเอาไว้ช่างเถอะเวลาเขาเมาอะไรเนี่ยหนูพยายามจดหรือจำหรืออัดเทปแล้วมาเล่าให้พวกพี่ฟังอีกนะอัดเทปเลยเหรอเออแบบอัดเครื่องเสียงไงในโทรศัพท์อะมินดูกล้องอยู่ปะให้เขามาฟังมากนี่มินดูที่กล้องนะมินดูที่กล้องนะมันจะมีหน้าหนึ่งสำหรับคนที่อวดมากๆอะไรเงี้ยให้ทำหน้าอย่างเงี้ยแบบเนี่ยบ้าตาหลบไปดูใน YouTube Live ลูกได้เออยังไงเดี๋ยวพี่ถ่ายรูปหน้าสำหรับคนตาแหลให้แล้วลงไอจีแบบก็อย่างเงี้ยประโยคนึงที่ทำให้เขาหยุดพูดอะไรนี่เลยไหมก็เลยโอ้แต่เขาเล่าอะไรนะนี่มีเรื่องเล่าฟังเขาเล่าอะไรปุ๊บนะให้เราตอบอย่างนี้โอ้โห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 ไม่โอ้โหไปเล่นเล่าโอ้โหเดี๋ยวเขาจะถามเราเองทำไมโอ้โหเยอะแยะก็บอกว่าแม่เราส่งเราไปโรงเรียนสอนมารยาทมาเขาสอนให้เราพูดคำว่าโอ้โหแทนคำว่าอีตอนแล้วโอ้ตายชอบอีกเลยเอาพี่เผื่ออีกไหมจะเอาอีกไหมอ่ะง่ายๆแล้วกันอันนี้สอนทางธรรมเลยคือ มิ้นเลยคนบางคนก็เราก็ไม่น่าเอาเรื่องเข้ามาทำให้เราเซ็งเราเบื่อเนาะใช่บางทีมันเบื่อใช่คือตอนนี้มิ้นอ่ะเอาเรื่องเข้ามาใส่ใจไงแล้วใครที่เบื่อใครที่ดาวก็เป็นมิ้นเองนั่นแหละเขาได้รู้เรื่องที่ไหนอ่ะใช่ไหมเขาก็สนุกว่าอุ๊ยวันนี้จัดไปเออถึงเขาจะหน้าด่าแค่ไหนนะลงเกลือตีหัวมันนะพูดมากสั่งอะไรนี่ไงก็เนี่ยมันมาทุกข์ที่เราเนี่ย
หนทางดับทุกข์นี่มันต้องดับที่ตัวเองไม่ต้องใส่ใจถูกต้องที่แบบถูกทุกอย่างมันเป็นเรื่องสนุกได้ที่เราจะมองมันยังไงอย่าไปเอามาเป็นเรื่องที่ทำให้นอยทำให้เบื่องานแล้วเวลามิ้นแบบแล้วเวลามิ้นส่วนเขาอะไรเงี้ยแบบพูดไม่ดีเขาแบบหยุดได้ไหมอะไรเงี้ยพอแล้วไม่ต้องพูดแล้วอะไรเงี้ยหัวหน้ามิ้นก็จะบอกว่ามิ้นไม่เอาอย่าไปว่าพี่เขาไม่เอาอะไรเงี้ยเขาก็ไกลเกลี่ยก็อย่าดีกว่าไม่เดี๋ยวมันกระทบความสัมพันธ์อย่าไปทำอะไรเลยมองกลับกันในมุมแง่บวกมองให้มันสนุกสนานใช่แล้วก็มองแบบเห็นอกเห็นใจเขาว่าเฮ้ยคนเหล่านี้น่าสงสารแล้วก็แบบแสดงความสงสารเนี่ยก็เอาเขามาเมาตัวเวลาเราไปกินแล้วคำว่าโอ้โหใช่ไหมแล้วพอยายพูดว่าโอ้โหมีคนใน YouTube ไลฟ์บอกว่าพี่ต้นหอมโอ้โหไวเลยก่อนโอเคแล้วมิ้นนะมองในมุมบวกเราจะได้จิตใจสงบนะลูกนะโอเคค่ะค่ะสวัสดีค่ะไปที่ตูนเลยตูนหนูตูนหนูหนูแต่บุญรักษาไม่แน่เลยถ้าแน่แล้วยุ่งเลยตูนฮัลโหลค่ะสวัสดีค่ะตูนเล่าเลยเรามีเวลานิดหน่อยคือตอนต้นปีอ่ะหนูรู้จักผู้ชายคนนึงเขาอายุอ่ะเยอะกว่าหนูมากอะไรเงี้ยคือไม่มากเป็น10ปีแต่คือคราวเนี้ยก็คุยกันแล้วก็สนว่ามันแบบคือทำตัวเหมือนเป็นแฟนกันแต่ไม่ได้เป็นแฟนกันแล้วเขาก็แบบเหมือนประมาณว่ามาคุยกันว่าเฮ้ยเขาเพิ่งเลิกกับแฟนนะเขายังไม่พร้อมจะแบบอะไรอย่างนี้แต่ว่าเฮ้ยเราอยู่กันแบบเนี้ยเราโอเคใช่ไหมแล้วก็อยู่กันมาแบบ6-7 เดือนอะไรเงี้ยพี่แล้วคือแบบคือก็ทำตัวเหมือนเป็นแฟนกันแล้วก็แบบต้องมีรายการอะไรนี้ประมาณนี้จนเราคือเราก็คิดว่าเอ้ยสิ้นปีเนี้ยคือจะถามแล้วนะว่าเนี่ยเป็นรายการอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่ามันไม่ถึงปีไงพี่คือแบบเมื่อปลายปิดไปเดือนที่แล้วอ่ะคือเขาว่าอยู่ดีๆอ่ะเขาก็ตั้งรีเลชั่นชิพกับแฟนเก่าเขาในเฟซอ่ะแล้วเราคือช็อกมากคือวันก่อนที่เขาจะตั้งอ่ะยังไปเที่ยวด้วยกันอยู่เลยอ่ะยังแบบเดินจับมือเล่นกันอยู่เลยแล้วก็อยู่ดีๆเขาก็แบบกลับมาคบกับแฟนแล้วก็ช็อกแบบช็อกมากแบบโดยที่ไม่ได้บอกเราเลยใช่คือแบบคือคนเรามันจะคุยแบบกลับมาดีกันมันไม่คุยกันวันเดียวก็พี่อย่างเงี้ยแสดงว่าเขาต้องแบบมีเขาสอนเขาสอนใช่แล้วคนนี้แบบหนูช็อกมากช่วงในชีวิตหนูแบบเละเทะไปเลยแบบอยู่บ้านเพื่อนแบบร้องไห้เป็นผีนั่งเป็นผักแบบแม่แบบแม่แบบสงสารเข้าใจเฟลนี่แล้วคนนี้แบบแต่คือเขาว่ายังคุยกับเราอยู่นะคือทุกวันนี้เหรอฉันเข้าใจใช่ค่ะแล้วแบบคือช่วงแรกๆคือเขาแบบคือเราพยายามไม่คุยกับเขาแต่เขาก็แบบเรารู้สึกผิดเราอยากกอดเธอนะเราขอโทษอะไรแบบอย่างเงี้ยทุกวันเลยพี่หนูก็ไม่อยากจะคุยกับเขาอะไรเงี้ยเพราะแบบเราก็อยากทำใจถูกปะยายดูยูทูบยายอยู่ปะยายอินอยู่ตูนแล้วแบบตอนหลังอ่ะหนูก็แบบพยายามคือก็คุยกับเขาเป็นพี่น้องแต่เขาอ่ะชอบคุยแบบคิดถึงนะเราก็แบบเฮ้ยแนวดีอะไรเงี้ยเดี๋ยวแฟนเธอก็ว่าเราคือเราก็แบบพยายามจะแบบเฮ้ยไม่เลยเป็นพี่น้องเพราะเขาก็แบบเป็นพี่ที่ดีอ่ะพี่แบบเขาสอนเราหลายอย่างอะไรอย่างเงี้ยไม่มีพี่ที่ดีหรอกถ้ามันทำเลวขนาดนั้นนะใช่เพื่อนหนูก็พูดแบบนี้แล้วคราวนี้เมื่อ2-3 วันก่อนแฟนเขาว่ากลับมาเล่น IG แล้วเขาก็แฟนเขาแท็กผู้ชายคนนี้เต็มไปหมดเลยที่ลูกที่ไม่มีผู้ชายแม่งก็ยังแท็กไม่มีก็เป็นการประกาศตัวแล้วแบบลูกขอรับบริจาคเลือดให้หมาก็ยังบริจาคยังแท็กหัวเลยลงให้กิ๋วชลดาซะหน่อยก็เรื่อง IG แฟนเขาไปอ่ะแล้วไปเจอรูปนึงอ่ะมันเป็นรูปที่แคปชั่นเขียนว่าเบิร์ดเดย์กีฟฟอร์มผู้ชายอ่ะแล้วคือมันเป็นรูปที่หนูเป็นคนเลือกของขวัญให้เขาคือหนูไม่รู้อ่ะคือแบบของนั้นนะคือเราไปด้วยกันเลยแบบน่ารักเนาะน่ารักเนาะซื้อการแล้วเขาก็แบบเลือกให้ไหนดีเอาไหนดีไปแล้วก็ไปให้แฟนเขาที่ไม่ควบเสียวความรู้สึกอ่ะคือหนูช็อกมากแบบโหมึงต้องทำกับกูขนาดนี้ได้ใช่ไหมก็ขนาดมันทำกับมึงขนาดนี้มึงยังคุยกับมันเลยข้อหนึ่งฟังยายผู้ชายนะฟังยายระหว่างจำไว้นะผู้ชายนะถ้ามันช่วงที่เราคบกับมันนะแล้วมันบอกว่ามันยังแบบมันยังไม่พร้อมอะไรอย่างเงี้ยนะหนูจำเอาไว้ไม่พร้อมมีใครแปลว่าไม่พร้อมเอาเราเรื่องจริงมันเป็นมันเขาเอาไม่ครบตูนใช่เข้าใจไหมเข้าใจไหมคำนี้ไหมเออแล้วทีนี้สิ่งที่เขาเปิดมาคือเฮ้ยเราคบกันแบบนี้นะเข้าผลประโยชน์ของผู้ชายปกติผู้ชายถ้ามันชอบใครมันอะไรมันลุยมันไฟเพราะนั่นมันเป็นผู้ชายส่วนใหญ่ประโยคแบบนี้เป็นผู้หญิงพูดแล้วผู้หญิงจะให้ความหมายจริงๆว่าเฮ้ยเรายังไม่พร้อม
ของผู้หญิงอาจจะจริงใช่ของผู้หญิงคือจริงแต่ผู้ชายไม่ใช่นะมันเขาดีกับหนูมากเลยนะมันอยากได้เราสิมันอยากตูนมันยังเข้าข้างมันอยู่เลยเพราะเราดีกับมันไงเพราะเราดีกับมันเรามันก็เลยต้องดีกับเราเพราะถ้าเราไม่ดีกับมันเราก็จะมันผู้พูดอะไรของคุณจริงจริงไม่ได้เอาจริงจังใช่เราว่าเป็นคนนี่มันเป็นธรรมชาติหนูว่าเป็นคนคูลที่รู้มันเป็นธรรมชาติของคนคูลแต่ไม่สวยเท่าไหร่เว้ยไม่คูลอ่ะแล้วคนคูลถ้าคูลด้วยสวยด้วยเนี่ยเขาเอาเป็นเมียไปเลยออกงานนะแล้วเราไปถ้าเกิดว่าเราสวยแต่เราไม่คูลเนี่ยเขาเอาเราเป็นเขาเอาเราเฉยๆเป็นครั้งคราวแต่ถ้าเราคูลแล้วเราไม่สวยนะเขาอยากมีเราในชีวิตแต่เขาไม่คิดเลยกับเราอ๋อมีไว้เก๋ใช่เพราะฉะนั้นหนูต้องมองว่าหนูเป็นคนคูลอืมคิดในแง่ดีคิดในแง่ดีหนูเป็นคนคูลว่าเขาพอหนูเพิ่งรู้อีกเมื่อ 2-3 วันก่อนว่ามันมีคนโดนเทเหมือนหนูอะคือเขาครบซ้อนแบบซ้อนกี่คนวะเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหก็นี่เลยเร็วขนาดนี้แล้วต้องการใช่แล้วทำไมต้องไปดีกับเขาอีกนะเอางี้ตูนก็พยายามไม่ดีแล้วที่โทรมาเนี่ยจะโทรมาให้ด่าใช่ไหมยังไงจะโทรมาทำไมเอางี้เป้าหมายคือแบบว่าหนูไม่รู้หนูจะตามใจตัวเองเพราะว่าหนูก็แบบคือหนูก็รักอะไรเงี้ยแต่อีกใจนึงก็แบบเลวมึงเลวอะไรเงี้ยไม่บีบมันไม่ผิดที่เราจะรักไม่ผิดเลยแต่เราก็ต้องตัดกายกรรมกับเขาออกกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมถูกต้องเราต้องตัดกายกรรมวจีกรรมกับเขาเราเอาแค่ขั้นมโนกรรมเพราะว่าก็พอเข้าใจไหมมันเหมือนต่อกรรมเว้ยถ้าเรายังจะไปดึงดันพูดคุยเป็นห่วงอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะต้องมีกิจกรรมแอคทิวิตี้กับเขาเช่นเล่นดินหาจำลองที่จับมือไปดูหนังเบาไปเบาไอ้ปัญหาอย่างเงี้ยมันไม่ต้องเราไม่เป็นไรไอ้ความรู้สึกมันห้ามกันไม่ได้แต่ไอ้เรื่องแบบอินเทอร์แอคชั่นน่ะการที่จะต้องไปมีนู่นนี่นั่นกับเขาอ่ะไม่ต้องไปทำตัดออกไม่ต้องไปหวังดีกับมันเอางี้ถามตูนพอใจที่จะเป็นเครื่องรองรับเขาอย่างเดียวโดยไม่ผูกพันทางใจได้หรือไม่มีชาติกำเนิดเป็นเอียนหรือเปล่า ไม่ถ้าตูนพอใจคือจบเลยนะเพราะว่าไม่มีใครเจ็บกับตูนบางคนอยู่ได้โอเคเธอว่ามาหาฉันว่ามาหาฉันฉันไม่แสดงตัวอย่ามีตัวตนตูนรับได้ไหมก็ช่วงก่อนนั้นก็เป็นอย่างนั้นไงพี่แต่คือตอนนี้ไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยไม่เอาแล้วอ่ะไม่อยากโดนไปตาหน้าว่าแบบแย่งหัวชาวบ้านอะคำตอบตูนรู้อยู่แล้วมันมีในใจทำไม่ได้ใช่ไหมทำไม่ได้มันทำได้ยังแบบยังไงนี่อยู่เลยอ่ะมันทำได้ถ้าตูนรักศักดิ์ศรีตัวเองมากพอตูนอยากทำได้ไหมเดี๋ยวพี่จะพูดจัดแบบฮาร์ดคอร์อ๋อจัดงงอยู่นี่จะชัดขึ้นมาเลยเดี๋ยวพูดซิลองคือผู้ชายเนี่ยนะสิ่งที่มันทำตอนนี้มันได้ผลประโยชน์อย่างเดียวเลยและเอลูกด้วยทุกอย่างที่มันได้คือฟรีหมดเลยตูนเอลูกด้วยหรอเออฟรีหมดเลยสิ่งที่ตูนทำให้มันทุกวันนี้ไม่ต้องไม่ได้เรียกร้องอะไรจากมันเลยฟรีหมดความสุขก็ได้แล้วผู้หญิงคนนี้ยอมมันด้วยมันมีที่หนึ่งในดวงใจแล้วตอนนี้เขามีแล้วสิ่งที่ตูนยอมรับคือเขาไม่มีวันที่จะเอาเราไปเป็นแฟนถ้าเอาเราเป็นแฟนมันทำนานแล้วแต่วันนี้คือทุกอย่างฟรีสิ่งที่ได้อยู่กูได้ฟรีเออจริงลึกๆกะเราอ่ะยอมรับมาคิดว่าเขาจะแพ้ความดีแม่ชีสันสนีของเราที่ไหนยอมรับมามันมีความรู้สึกนี้อยู่มีหวังมีความหวังไม่ต้องไปหวังนี่อันนี้ต้องแยกอันนี้พูดเลยจากประสบการณ์ส่วนตัวเลยนะสมมุติเราเห็นปุ๊บเราเจอเขาปุ๊บเขามาปุ๊บแล้วใจเราฟุบอ่ะใจเราฟิวอ่ะนึกออกปะมันเป็นเรื่องปกติแต่นั้นมันคือความคิดไงมันคือความคิดที่มันจะฟีลมันไม่แปลกเราดูนาคีเราก็ฟีลหรือเราดูเหลืองอะไรอย่างเงี้ยมันมีช่วงใจหายได้แต่ใจหายเสร็จปุ๊บก็หยุดสิไม่ต้องไปพยายามแก้ตรงนั้นด้วยการแบบด้วยการมีแอคชั่นบางอย่างเช่นการไลน์หาโทรหาหรือพยายามฟูความฟิลของเราไปลดต้นไม้ให้มันเติบโตขึ้นมาอีกไม่ต้องมันฟิลมันเป็นเรื่องปกติไงตัวจริงๆมันน่าจะจบตั้งแต่ให้เราไปเลือกของขวัญให้แฟนแล้วนะให้ไปเลือกของขวัญให้แฟนแล้วกูเป็นตัวอะไรกูอยู่ในฐานะไหนมึงไม่เคยถนอมน้ำใจกูเลยหรอกูเป็นคลายพลอยเจริญเวทหรอทำไมอีผู้ชายบอกว่าขอโทษกูเป็นมึงเห็นกูเป็นมาตาสจวนหรือเปล่าผมไม่ใช่มาตั้งสัจจวะคือแล้วยังไงผู้ชายบอกว่าขอโทษใช่แล้วแบบขอโทษคือวันที่หนูรู้ว่าเขา
ปคบคนอื่นสอนอีกอะคือหนูโกรธมากหนูก็แบบเฮ้ยถามอะไรหน่อยดีคือมึงไปคบซ้อนคนอื่นตอนที่คบกับกูได้ใช่ไหมมันก็บอกว่าเปล่าทำไมถึงถามอย่างนั้นอะไรอย่างนี้แล้วคนนี้อยู่ดีๆก็เบี่ยงไปขอโทษเรื่องนี้แล้วหนูก็เลยบอกว่าเฮ้ยเราโกรธนะเรื่องนั้นอะแล้วมันก็ไม่ตอบหนูเราไม่ได้โกรธจริงๆตูนถ้าเราโกรธจริงๆเราไม่คุยกับคนอย่างนั้นแล้วเราเสียใจเราไม่ได้โกรธเราแค่เสียความรู้สึกเนี่ยตูนถ้าคุยนานกว่านี้ตูนจะเริ่มโดนด่าแรงๆแล้วนะตอนนี้แล้วถามหน่อยว่าถ้าวันนี้เขาเลิกกับแฟนอีผู้ชายเร็วๆคนนั้นเลิกกับแฟนแล้วมาเอาตูนเอาแง่ไหนเอาเป็นแฟนตูนคิดว่าเขามีตูนคนเดียวไหมไม่เลยรู้อยู่แล้วเราแค่ไม่ยอมรับความจริงใช่เราจะต้องให้เดานะโพสสเตตัสเยอะด้วยใช่ไหมแนวเพ้อใช่สายเพ้อถูกไหมนี่เราเป็นคนลำใหญ่คนหนึ่งตูนจริงไอ้เรื่องสเตตัสนั้นที่พูดไว้เลยนะทุกคนที่เลิกกับผัวแล้วโพสสเตตัสนะมีความต้องการอย่างเดียวคืออยากให้ผัวเขาเห็นและรู้สึกอะไรประเด็นก็คือเขาเห็นแต่มันเขาไม่รู้สึกเลยซึ่งมันจะทำให้เราเจ็บกว่าเขาไปแคร์ฝั่งนู้นอยู่วิธีง่ายๆนั่นคือที่หนึ่งในดวงใจอันนี้นี่ก็เพิ่งจะหายแผลสดแผลเปื่อยไฟไหม้น้ำลองลวกมาพูดเลยนะวิธีที่ทำให้สบายใจสุดนะหนูไปวัดหัวลำโพงลูกแล้วเขียนใบอีสีชมพูอ่ะเขียนชื่อมันอ๋อบริจาคเหรอมันลงศพจริงๆเขียนชื่อแบบมันเหมือนให้เรามันเหมือนการตัดกรรมอ่ะอุทิศส่วนกุศลเพราะอันนี้เราไม่ได้ผิดอะไรอันนี้เราถือว่าเราควรจะแบบเราควรจะให้มันไปเกิดในภพภูมิที่ดีในชาติหน้าคือเรื่องออกมาจริงๆอันนี้จริงแต่เป็นเรื่องของกรรมจริงๆจริงๆนี่หัวล้านเหมือนพระนี่เลยพูดได้หนูโอ้ดีทางธรรมไม่มีทางที่จะได้อยู่กับผู้ชายคนนี้อย่างมีความสุขไม่มีทางเลยเพราะถ้าเขาแบบสักนิดเห็นใจเราเนี่ย6-7 เดือนอะสถานะชัดเจนไปแล้วตูนผู้ชายเลยจะแบบควงผู้หญิงอยู่6-7 เดือนโดยไม่ให้สถานะอันนี้อะไรนะเขาดูติดๆก็เลยคิดว่าแบบเรื่องไหนที่นี่บ้านอยู่ไหนป้าเดี๋ยวจะพาไปตรงแบบท่าพระจันทร์ไปหาเด็กศิลปากรมีตุ่นอยากจะจิกหัวลงไปลงน้ำเลยตุ่นอ่ะนี่ที่เราบอกว่านางครูก็ไม่ใช่แล้วผิดแล้วพี่ขอโทษจริงๆพี่ถือว่าพี่พูดปดวันนี้พี่จะทำผิดนี่ในฐานะที่เป็นผู้ชายนี่เห็นด้วยกับพี่หอมกับพี่แปมเลยคือผู้ชายควง7-6-7 เดือนแล้วไม่ให้เป็นแฟนอะคิดอะไรโอ้มันเป็นแฟนตั้งแต่2วีคแรกแล้วถ้ามันเออผู้ชายตัวไฟเลยจะให้ไม่พร้อมยังไงก็ตามถ้าจะคนนี้จะเป็นแฟนแล้วเป็นเลยไม่มีการมาแบบไม่พร้อมคบอะไรหรอกมันคือหลอกเอาไปเรื่อยๆแหละไม่มีอะไรหรอกไอ้นี่ก็ยอมเขาเนาะไอ้เราก็สนุกได้ไงไอ้เราก็เพลินได้มันเออตาสว่างแล้วตูนนะนี่เขาด่ากันทั้ง YouTube แล้วเนี่ยตูนอย่าเข้ามานะไม่เข้าแล้วเดี๋ยวพอมาวายแต่กูมึงก็ไปเพิร์ดเลยสิกูจะเฟซบุ๊กเลยกูจะตามไปด่ามึงเฟซบุ๊กให้มึงตื่นตัวตื่นได้แล้วผู้ชายคนนี้ชัดเจนมากไม่ได้คุมเครือถ้าคุมเครือนี่จะคอยให้แบบให้คำแนะนำว่าเอ้ยลังเลอะไรอย่างงี้นะแต่อันนี้คือชัดเจนมากทำขนาดนี้แล้วโอ้ยแล้วหนูตอนนี้หนูกำลังแบบเสียเวลาจริงใช่ชีวิตโคกระบือปะมีประโยชน์อ่ะเธอว่าทำบุญทำบุญช่วงที่ผ่านมาที่เราไม่มีประโยชน์อะไรให้โลกใบนี้เลยนอกจากลำไยลองกองไปมาดูแต่ว่าถ้ารู้สึกออกแบบแรกก็ทนไปก่อนเดี๋ยวก็มันทนไม่ไหวหรอกหาคนใหม่ได้ไหมถ้าสวยก็ไปแล้วสิเป็นทำประโยชน์ไปทำประโยชน์พูดอย่างนี้ยังไม่เห็นหน้าเห็นตากันเลยเอาล่ะแย่ขนาดนั้นนะไม่เชื่อว่าตูนอ่ะรู้ว่าตูนควรทำไงแต่มันทำไม่ได้ไม่มันทำไม่ได้คือมันมีคนมาคุยกับหนูแล้วว่าหนูไม่อยากคุยกับใครไงเออนั่นแหละก็เอาไม่เป็นไรก็ทนไปไม่มีใครเจ็บนอกจากตัวเรามันทำไม่ได้ก็ไม่ต้องทำไม่ต้องทำวันนี้ยอมรับความจริงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรก็อยู่อย่างเงี้ยแหละไว้วันที่เมียหลวงเขาโพสด่าเมียน้อยแล้วแคปชั่นหน้าแกลงไปเนี่ยวันที่แกหมดอนาคตตอนนี้ทำงานอยู่เปล่าเป็นพนักงานบริษัทเป็นพนักงานบริษัทปอหนูเรียนอยู่หนูเรียนอยู่อายุเท่าไหร่อ่ะยี่สิบค่ะยี่สิบแต่ว่ายังเด็กอยู่แล้วทำงานกันหมดแล้วเข้าใจแล้วประสบการณ์น้อยอ่ะเออยี่สิบเข้าใจละแต่ว่าแฟนเขาเคยโรคจิตกับหนูนะเออยังไงแฟนมาบอกว่าเทสให้ดูในป้ายรถเมล์เขามาอะไรไอจีหนูแบบยำแล้วมันก็ได้มึงแย่งผัวเขาตูนก็สมควรแล้วเป็นกูไม่แค่ฟอเขายังไม่ดี
ีกันไงเขาโกโลเราต้องโกไฮเออไม่งั้นเราแพ้ไปกับเขาหมดมันเหมือนเราเล่นไฮโลแหละตอนนี้เขย่าลูกเต๋าอะออกมาทุกหน้าแพ้หมดใช่ไปทำประโยชน์ตูนจริงๆที่ผ่านมาเราไม่สร้างประโยชน์อะไรให้กับโลกเลยเราไม่สร้างประโยชน์แล้วยังจะไปเอาของเขาอีกอะผิดไปหมดเลยบ้านอยู่ไหนตูนบ้านอยู่ไหนอยู่ไหนนะรามินทาค่ะรามินทาบ้านเดียวกับมึงเลยไปวัดสิริพงษ์ตรงวัดตรงวัชรพลประธานอย่างนี้เออมันแล้วแต่เราจะให้เท่าไหร่20 30เขาก็ไม่ว่าวัดนี้ใจดีเออให้เยอะๆเลยจะได้ไปเร็วๆก็ได้ไปบ่อยๆตื่นนะ20เองเออโอเคนะไม่ทำผิดอีกต่อไปเออเอออยากขอบคุณกูอีกมึงเป็นคนดีจำได้แหละขอบคุณจ้าตูนโดนเป็นชุดใหญ่เลยเว้ยนะคะสังฆทานหรือเปล่าชุดใหญ่มากจะบอกแล้วไงมันจะมีคนแบบที่โทรมาในรายการเราต้องรับมือให้ได้ตักกะไม่เลือกตักกะเห็นไหมเนี่ยครูนะควบคุมอารมณ์ไม่ได้จริงๆเลยเอาจริงอันนี้ไม่แต่จริงทั้งหมดนะหวังดีนะที่พูดไปนะเพราะว่าถ้าวันนี้รู้ว่าคุณป่วยอยู่ก็พยายามอยากจะฉีดยามันจะได้หายต้องยาแรงบางทีอ่ะแล้วยังเด็กอยู่ด้วยไงอายุ20มันใช่ไม่งั้นมันเสียเวลาเข้าใจมั้ยใช่ตักกะมันผิดใช่จริงๆจุดนึงนะค่อนข้างถึงเขาจะลำใหญ่ก็ลำใหญ่แต่บางคนเขาต้องการแค่แบบอยากระบายอยากระบายแต่บางทีมันก็เสียเวลาคนอื่นที่เขาพี่บางคนบอกแม้แต่ตัวสำรองมึงก็ไม่ได้เป็นค่ะก็จริงไม่ต้องไปทำอะไรให้เขาเขาเก็บไว้ปลายมากนะเอาจริงนะเพราะขนาดตัวสำรองบางคนยังแคร์นะยังไม่มีแบบเฮ้ยพาไปซื้อของขวัญให้แฟนตัวเองอ่ะผู้หญิงอีกคนนึงซื้อผู้หญิงของขวัญผู้หญิงอีกคนนึงตลกถ้าผู้ชายถ้าผู้ชายเจอแบบนี้นะใบประเภทแบบว่าไม่ต้องมาคบเป็นแฟนเข้าใจสเตตัสแบบนี้โหยิ่วทุกรายยิ่งกว่าถูกหวยอีกผู้ชายยิ้มหวานเลยอ่ะคราวเนี้ยใช่เหงาก็อยากได้อย่างนั้นเออผู้ชายมันไม่ค่อยพูดกันไงเรื่องตรงเนี้ยจุดนี้ของกูยังไม่มีใครอยากจะมาเอากูไปเป็นแบบเฉยๆเลยอ้าวมึงก็ต้องไปทำบุญกับอีตูนกับน้องตูนเมื่อกี้ล่ะทำอยู่ทุกวันจนจะได้วัวที่ไถ่ถอนที่มันเป็นผู้แทนแล้วเนี่ยนี่นี่ฝากหน่อยสิเธออะไรอ่ะ13พฤศจิกาเอามีอะไรเอาเร็วๆสิ13พฤศจิกาหอมมาเป็นแขกในท็อปกระเทยอ๋อหรอแล้วหรออย่าไม่ออนไงอย่าดูเทปนั้นดีมันสนุกมันสนุกได้ข่าวว่ามีแต่คำพูดที่ค่อนข้างเฉพาะเจาะจงถูกต้องแต่เราชอบรายการนี้มากที่สุดเลยนะแต่ตั้งแต่ออกรายการมาเลยนะทำไมอ่ะเพราะเป็นรายการที่ต่ำที่สุดที่กูเคยคือไม่ต้องแอบไม่ต้องกลัวอะไรฮะแล้วให้มันคือแขกมันมาเป็นพื้นเพแขกเป็นไงก็ส่งตรงนี้แล้วฉันไปเล่นเกมที่ไหนก็ไม่เคยชนะแต่อีเนี่ยให้เล่นเกมต่ำๆกูเล่นใหญ่เลยเนี่ยคือความสามารถของกูที่ไม่มีใครเห็นอ่ะปกติเกมโชว์เขาไม่เอาอย่างนี้มาเล่นไงเขาไม่ให้เล่นเขาจะไม่ให้พูดคำหยาบแต่เนี้ยให้พูดได้ให้เปลี่ยนพูดคำหยาบชนะเลยเดี๋ยวรอดูวันที่เท่าไหร่นะสิบสามพฤศจิกายนกี่โมง5ทุ่มเฮ้ยรายการกี่โมงวะ4ทุ่มครึ่ง4ทุ่มครึ่งช่อง25นี่โอเคท็อกกับเธอนะเดี๋ยวเบรกแป๊บนึงค่ะพูดท็อกพูดท็อกอย่าลืมโทรนะเดี๋ยวเรามามอบรางวัลนะคะกับข้อความนะคะที่ได้กันที่ให้ท็อปิกว่าน้องน้ำมีอะไรอยากจะบอกกับน้องน้ำมั่งได้นะคะสุดที่นี่ซีรีสุกจาโรเอ็นพอร์นบอกว่าน้องน้ำอย่ามาเลยตัวเย็นที่ยกหนีน้ำตั้งแต่ปี54ยังไม่ทันจะได้ยกลงเลยโอเคเรียบร้อยแล้วไหนวะตู้เย็นยกไปไหนยังไม่ลงมาเลยไม่ลงมาเลยช่วงท้ายนี้เธอแฟร์ฝากหน่อยมีคนถามมาเยอะมากเลยแต่ว่าโซเอาเริ่มรอบปะเนี่ยเพิ่มไม่ได้จริงๆทำไมอ่ะเพราะว่าคือถ้าเพิ่มกูปิดบริษัททิ้งแน่เพราะว่าค่าแขกรับเชิญเพลงเอาอย่างนี้เดี๋ยวรอติดตามเพราะเดี๋ยวคงจะเอามาให้ได้ดูในช่องทางอื่นๆอ๋อหรออาจจะมีได้ดูใช่ไหมใช่เป็นรายการพิเศษบ้างไลน์ทีวีบ้างอะไรติดตามต้องเร็วหน่อยเพราะว่าคอนเสิร์ตวันไหนย้ำอีกที26พฤศจิกายนนะคะแขกมีประกอบไปด้วยใครบ้างแ
แอมสาวรักษ์โอปอปานิสราสองพันสองราตรีเมนชลาทิตพี่ก้อยสรัญญาและบี้สุกริตและแขกรับเชิญที่ยังไม่บอกว่าใครแล้วแบบนี้สามตัวหลักต้องทำอะไรอีกเหรอกูก็เปิดงานแล้วกูก็รอปิดเหมือนที่เป็นเอ็มซีใช่ต้องระหว่างแอมสวรรค์ลองกูก็เดินไปกินอาหารเย็นที่โรงแรมโนวาเทลเมืองทองเอ็มสวรรค์มาก็ตอบด้วยก้อยสรัญญาสองเวลาก็พอแล้วถ้าอยากจะไปถ่ายรูปก็เชิญที่โรงแรมโนวาเทลทางเชลเลนเจอร์โฮลนะจ๊ะขึ้นสองคิวขอบคุณสปอนเซอร์ใช่วันนี้แต่ว่าบัตรหมดไปแล้วว่าไม่เป็นไรปีหน้าถ้าอยากจะดูจริงๆตอนนี้ไปรวบรวมเงินให้ได้สัก 2-3 ล้านแล้วก็มาตกลงเป็นสปอนเซอร์สิเดี๋ยวจัดให้อีกรอบจะได้โควต้าก็จะได้โควต้าโควต้าอีกสปอนเซอร์ถ้า 4-5 ใบก็อาจจะคุ้มนะจ๊ะเอานี่ขอบคุณป๋อมแปมมากเป็นสถิติใหม่ของรายการเลยเพราะว่า YouTube Live เนี่ยคนดูเยอะมากขนาดค้างนะเรายังอยู่ที่แบบหลักพันแล้วก็ทาง Facebook Live เนี่ย 4,000วิวที่คนเข้ามาดูวันนี้เพราะฉันเลยนะใช่ดิยอดถึงประมาณ 4,000 วิวถ้าฉันไม่มาเนี่ย 20,000 ไปแล้ว โอ้ก็คิดดูแล้วกันนะขอบคุณดีเจเพชรทางเลือกของเราปอมขอบคุณนะขอบคุณครับและขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะ Proof Your Skin in Japan นะคะลุ้นพาเพื่อนไปดูแลผิวแบบญี่ปุ่นแท้ๆกับ5ดาระบบ Face Washเสียงมันไม่ไหวอ่ะครับอยู่ดีก็ยอมแพ้กลางคันเอาใหม่มา Move your skin in Japan ลุ้นพาเพื่อนไปดูแลผิวแบบญี่ปุ่นแท้ๆกับ5ดะระบบ Face Wash โอ้ยดีขอบคุณด้วยค่ะสำหรับแมลงอบกรอบไฮโซแมลงพันธุ์ไทยและขอบคุณค่ะสูตรใหม่ไส้กรอบเบต้าโกรเนื้อเน้นๆอร่อยเต็มคำเค็มเต็มเครื่องเทศกรอบนอกนุ่มในอร่อยต้องลองมีก่อนจากกันมีอะไรคะลองไหมขอบคุณด้วยค่ะสำหรับหมู่บ้านสบายแลนด์ความสุขเริ่มที่บ้านความรับคันเริ่มที่มือค่ะพร้อมกับเพื่อนบ้านนะคะก่อนไปมีหนึ่งข้อความจากคุณวัชรพงศ์ถามว่ายายนี่แก่เองหรืออะไรทำให้แก่คะกูแดกเล่าบอกทำให้ความชื้นชื้นมันหายไปไม่เป็นแผลไม่ต้องทาแอลกอฮอล์นะร่างกายรักษาตัวเองกินจนตับค่าตับมันสูงมากดูปุ๊บมันทำใจไม่ได้เลยต้องกินเหล้าย้อนมีอยู่ช่วงตัวเหลืองที่วังวนวังวนอยู่นะใช่มันมีอยู่ช่วงคนมาทักด้วยว่าว่ากล้วยหอมจำซนเหลืองอ่อยมากเลยตัวเหลืองไปหมดเลยเอาล่ะวันนี้พอเท่านี้เพราะว่าเวลาเลยไปเยอะแยะแล้วปวดหัวมากเลยเอาเดี๋ยวเจอกันใหม่ในรายการพุทธเดี๋ยวสิพุทธวันนี้ในรายการพุทธพุทธอย่าลืมโทรมานะบายบายพุทธอย่าลืมโทรนะ